Federation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยช่วงต่อไปนี้พบกับสหายหมาน้อยในรายการสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยอาสารวบรวมกำลังนักต่อสู้ประชาชนยุยงส่งเสริมปลุกระดมคนไทยทั้งประเทศที่มีความคิดอุดมการณ์เดียวกันให้ลุกขึ้นสู้กับพวกมันทุกรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่จอมปลอมในคราบเผด็จการของพวกระบอบกษัตริย์ชาติชั่วคณะทหารชั่วคสช.ทหารเหี้ยพระราชาทหารชั่วช้าราชินีที่รวมหัวกันกอบโกยผลาญชาติจนป่นปี้ทำให้พี่น้องประชาชนยากจนข้นแค้นมาตราบทุกวันนี้ขอเชิญพบกับสไตล์ปากหมาหวานผ่าซ่าตรงมาตรงไปชัดเจนในแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาชนไทยสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยกับสหายหมาน้อยประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนข้อที่1อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยข้อที่2อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนำมาสู่การปกครองประเทศผ่านตัวแทนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชนส่วนใหญ่สัญชาติไทยทั้งหมดข้อที่3ประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพบริบูรณ์ภายใต้หลักความเสมอภาคแห่งความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยยึดโยงหลักกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติข้อ 4 ไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดจักอยู่เหนือกฎหมายและหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทำใดๆอันก่อให้เกิดการมีอภิสิทธิ์ในการดำรงตนในสังคมไทยข้อที่5จะไม่มีกฎหมายใดหรือคณะใดๆในวันหน้าจะมีบริบทและหรือการกระทำใดๆที่สามารถขัดต่อปณิธานแห่งเจตนารมณ์ที่ถูกประกาศณวันนี้ข้อที่6จะไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดๆในการข้างหน้าจะมาล้มล้างเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ณที่นี้ขอเจตนารมณ์ที่ประชาชนประกาศไว้ณวันนี้จงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดชั่วนิจนิรันดร์กาลเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของปวงชนชาวไทยลูกหลานไทยสืบไปไอ้ด่านมันฉันว่าดีดีดีไอ้ลมมันฉันว่าดีดีดีไอ้ด่านมันฉันว่าดีดีดีไอ้คนมันฉันว่าดีดีดีเรายักเที่ยวใหญ่สุดเป็นคนไทย
ไม่มาช้านานมองกับพ่อท่านร้านว่าการแข่งข้าคนไทยทำไทยกันน้องไทยลองทำประกาศให้เลิกใช้ตัวสอนย่อยังและทอดจะหาจันไรขอรักเธอจะทรชนทั้งลายกับหัวคนไทยเอาไว้ใต้ตีนของมันเราทุกคนจะออกมารวมพลังต่อต้านพวกมันและชนนกมันลงไทยย่านมันฉันว่าดีดีดีไทยล้มมันฉันว่าดีดีดีไทยย่านมันฉันว่าดีดีดีไทยโค่นมันฉันว่าดีดีดีวันวันทูคือกฎหมายเลวทรามปิดปากเราชาวสยามไม่ให้พูดเรื่องจริงความชั่วร้ายของครอบครัวทรชนทรชนที่มันปนสู่เลือดคนไทยคนมีชาติตายเราจะลดทุกข์ขึ้นเสาหน้าคนเล่นชาติตายขอเสนอและเช่นนี้ให้พูดโกงกับของชาติและชาติขึ้นไปอีกขึ้นเสาเพื่อยอดยายพูดชุดชาติกันเลยไทยย่านมันฉันว่าดีดีดีไทยล้มมันฉันว่าดีดีดีไทยย่านมันฉันว่าดีดีดีไทยโค่นมันฉันว่าดีดีดีโรอยักเที่ยวใหญ่สมกับคนไทยมาช้านานมองกับพ่อท่านร้องว่าประเทศข้าคนไทยทำไทยกันน้องไทยเราทำประกาศให้เลิกใช้ตัวสอนย่ออย่างละทอดจะหาจันเลยขอรักชนทรชนทั้งหลายกับหัวคนไทยเอาไว้ใต้เตียงของมันเราทุกคนจะออกมารวมพลังต่อต้านพวกมันและชนนกมันลงไทยย่านมันฉันว่าดีดีดีไทยล้มมันฉันว่าดีดีดีไทยย่านมันฉันว่าดีดีดีไทยโค่นมันฉันว่าดีดีดีขอรักเที่ยวใหญ่ฉันว่าทั่วทั่วทั่วไทยล้มมันฉันว่าดีดีดีฉันจะอยู่ถึง121ปีขอรักไทยฉันว่าดีดีดีช่วงต่อไปนี้พบกับสหายหมาน้อยในรายการสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยอาสารวบรวมกำลังนักต่อสู้ประชาชนยุยงส่งเสริมปลุกระดมคนไทยทั้งประเทศที่มีความคิดอุดมการณ์เดียวกันให้ลุกขึ้นสู้กับพวกมันทุกรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่จอมปลอมในคราบเผด็จการของพวกระบอบกษัตริย์ชาติชั่วคณะทหารชั่วคสช.ทหารเหี้ยพระราชาทหารชั่วช้าราชินีที่รวมหัวกันกอบโกยผลาญชาติจนป่นปี้ทำให้พี่น้องประชาชนยากจนข้นแค้นมาตราบทุกวันนี้ขอเชิญพบกับสไตล์ปากหมาหวานพาซ่าตรงมาตรงไปชัดเจนในแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาชนไทยสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยกับสหายหมาน้อยก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานมารยาทสอสันดานชาติเชื้อโฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งรือบอกร้ายแสลงดินคนไทยเอ้ยพี่น้องคนอีสานป่องไปป่องไป
ทั้งหลายครับพี่น้องปองปลายที่อีสานพระเดชการสัวลายมั่นหลับล่วงพร่างให้เฮาล่วงพร่างหลับดังกันกับมั่นใดมั่นแห้งมาเฮาแห้งตอบมั่นเป็นขิงเฮาเป็นค้าย่านแต่มั่นบ่กล้าหาเรื่องสิแล่นหนีสั่นแล้วพี่น้องครับเมื่อยบ่เนาะพี่น้องผองไทก้มหน้าต่ำค้ำหาทางยังบ่พอขอเสนอสี่สหพระสหรัฐพันธ์ไทยสหพันธรัฐไทยอยู่กรรมค้ำพอทางได้คือต่อเอาน้ำเนาะพี่น้องผองเจ้าให้ไขขานสั่นแล้วพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยใจประสงค์ต่อใหม่จังได้แปลกจังได้แบกขวานมาใจประสงค์ต่อป่าจังแบกแหมาพร้อมใจประสงค์อิสรภาพเฮาต้องสู่กับมันเด้อพี่น้องเด้อใจประสงค์สหพันธรัฐให้ลุกฮือเถิดพี่น้องลุกฮือเถิดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องป่องป่ายไทยอีสานบ้านเฮาพ่อลุงแม่ป้าเอาอาหน้าเบาสุผู่สุคนนะครับเด้อนะครับมื้อนี้บักสหายหมาหน่อยนะฮะกลับมาเว้ามาจ่าอีกเทื่อนึงนะครับวันนี้นะครับเข้ามารับหน้าที่นะฮะหนวดน้ำมันพันมือรับหน้าที่รับหน้าใหม่ต่อจากหนุ่มสนามหลวงนะในยามกลางค่ำกลางคืนในยามดึกยามดื่นครับยังถือว่านะฮะเป็นช่วงวันเวลาที่ยังไม่ดึกเกินไปนะที่จะพูดจะคุยท่านฟังครับครับวันนี้เป็นคืนนะครับวันอังคารนะครับยังถือว่าเป็นคืนวันอังคารอยู่นะครับคืนวันอังคารที่30หรือเปล่าน่าจะใช่เนาะนะผิดวันเวลาหรือเปล่าน่าจะใช่นะวันที่30นะกุมภาพันธ์2560นะต่อเนื่องกับเช้าวันพุธนะฮะวันที่1วันพุธนี่คือรายการสดๆครับตอนนี้เวลาจุดตั้งมั่น1:50 นขับมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังนะเอาเท่าที่พอจะมีเวลาแล้วก็เท่าที่บัตรเติมเงินยังไม่หมดนะครับคงจะได้ประมาณชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงกว่าๆก็แล้วแต่นะเดี๋ยวสายขุนทองจะส่งสัญญาณมือเองว่านะครับหมดเวลาหรือไม่หมดเวลาครับวันนี้ครับก็ต้องเรียนว่านะครับเนื้อหาสาระที่ลุงสนามหลวงได้พูดได้คุยนะครับก็คงจะได้รับกับข้อมูลมาเยอะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็คงจะเข้ามาล่ายาวในช่วงที่หัวค่ำนิดหนึ่งนะครับวันนี้อาจจะเข้ามาดึกหน่อยไม่เป็นไรพรุ่งนี้วันพุธนะครับอาจจะมาช่วงหัวค่ำนิดหนึ่งนะเป็นวันลอตเตอรี่ออกวันหวยออกครับวันที่หนึ่งนะวันนี้วันสิ้นเดือนพอดีโอ้มีพี่น้องบอกว่าวันนี้28นะไม่29แล้วครับมีคุณยุพินครับผมลืมวันลืมคืนน่าจะใช่นะเดือนนี้มันมี28วันเนาะนะครับผิดหรือเปล่าเดี๋ยววันผิดไม่ได้นะใช่ครับคุณยุพินบอกว่าวันนี้28นะครับมาน้อยฮะเบอร์หรือเปล่าคือผมไม่ได้ดูวันเวลานะครับขอโทษด้วยครับ
เอาใหม่ครับตกลงวันนี้วันที่28กุมภานะครับ28กุมภา2560นะครับตรงกับวันอังคารอ๋อเดือนนี้มี28วันเนาะกุมภาพันธ์เนี่ยครับเอากราบขอโทษขออภัยครับไม่เป็นไรทำงานนะครับไม่เคยสนใจวันเวลาครับนะฮะก็เลยอาจจะผิดพลาดนิดนึงคุณคอมมานตื่นเต้นบอกใช่ครับถูกต้องครับ28วันนะฮะเอาผิดก็นะฮะข้าน้อยขอรับผิดแต่ผู้เดียวนะครับผิดก็ยอมรับว่าผิดนะครับตกลงวันนี้วันที่28กุมภาพันธ์นะพรุ่งนี้วันที่1นะครับวันลอตเตอรี่ออกวันหวยออกนะฮะเดือนนี้28วันนะครับเอ้าแหมนะลืมวันลืมเวลาเลยครับทำงานนี่ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งนะครับที่พี่น้องแย้งมาหลายท่านแต่อย่างที่ลุงสนามหลวงได้บอกไว้ครับก็คือข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ต้องพูด อีกย้ำอีกครั้งหนึ่งที่เอ่ยบ่อยๆเพราะว่าผมพูดตลอดว่านี่แหละครับคือพฤติกรรมของกษัตริย์รัชกาลที่10นั่นคือชะตากรรมของพี่จุ๋มหรือว่าบิ๊กจุ๋มหรือว่าจุ๋มคนมั่นหมายนะครับนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกับนายกทักษิณชินวัตรนี่แหละครับซึ่งมีบางท่านบอกว่าน้องสาวหนูทำงานอยู่ช่อง5ทำงานในวังเขายืนยันบอกว่านะฮะบิ๊กจุ๋มหรือว่าจุ๋มพลมั่นหมายเสียชีวิตไปแล้วอีกคนนึงบอกว่ายังอยู่ซึ่งมาเอิญข้อมูลที่ยังอยู่เนี่ยยังสอดคล้องกับคุณลุงสนามหลวงแจ้งมาบอกว่ายังนะครับยังไม่ได้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังนะครับมีภาพยืนยันนะครับก็แจ้งมาแต่ทางสายข่าวที่ผมเช็คอยู่ครับยังมีชีวิตอยู่นะครับยังไม่ตายเพียงแต่ว่าโดนซ้อมนะครับนิดๆหน่อยๆนะฮะตามที่มันอยากจะทำนั่นแหละครับนะฮะมันอยากสั่งอะไรก็สั่งเพราะฉะนั้นนะครับก็ยืนยันนะครับว่าพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนะครับยังไม่ตายนะครับยังอยู่มีพี่น้องก็พยายามให้ตายให้ได้ส่งข้อมูลเข้ามาส่งภาพเข้ามาภาพที่ส่งเข้ามานะครับอันนั้นเป็นภาพเช็คแล้วเป็นภาพนายตำรวจที่เสียชีวิตจากปากใต้นะเป็นภาพเก่าของดาบเพียรนะครับนะฮะหรือว่าพลตำรวจเอกสมเพียรนะครับนะที่ตายนะครับแล้วก็คุมธงชาตินะเป็นนายตำรวจเหมือนกันครับพลตำรวจเอกเหมือนกันครับตอนตายเขาเป็นพันตำรวจนะฮะพอตายก็ได้เป็นพลตำรวจนะฮะเพราะฉะนั้นอันนั้นคือที่ปากใต้ไม่ใช่ภาพของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงตรงนี้นะครับคือไม่ได้ขัดแย้งครับอาจจะเป็นจะตายไม่เป็นไรครับแต่ที่แจ้งให้ฟังตรงนี้เพราะว่าให้รับทราบผมพูดมาตลอดว่าบางคนก็มีพิมพ์เข้ามาบอกว่าสหายมาน้อยครับที่พูดถึงบิ๊กจุ๋มบ่อยๆทำให้เขาเดือดร้อนมากๆผมบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับผมจะเดือดร้อนไม่เดือดร้อนไม่ได้เกี่ยวกันครับแต่มันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นที่ผมย้ำตลอดว่านะการที่นะครับเล่นงานเพื่อนรักตัวเองครับถ้าวงการเขาเรียกว่าฆ่ากันตายทั้งเป็นนะครับนะไอของราชการที่10นะครับเพื่อสื่อตรงนี้ให้พี่น้องทั่วประเทศรับรู้ไม่ว่าข้าราชการที่เรียกว่านะครับข้าราชการนะครับที่รับใช้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไอ้พระเจ้าอยู่หัมพระเจ้าอยู่หอยนี่นะครับจะได้รับทราบจะได้รู้เช่นเห็นชาตินะครับเห็นสันดานเถื่อนสันดานเหี้ยของมันนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นไหมล่ะครับผมย้ำตลอดว่าบางคนบอกว่าไม่มีหรอกเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เกิดขึ้นหรอกแล้วเป็นยังไงล่ะครับซึ่งไม่ว่าข้อมูลอาจารย์ชูพงศ์ก็ดีผมไม่ได้ขัดแย้งหรือว่าข้อมูลคนอื่นก็ดีครับแต่ยืนยันว่าพฤติกรรมของมันที่ทำกับเพื่อนสนิทหรือว่าพระสหายครับมันทำได้ขนาดนี้ครับไม่ต่างจากลูกเมียที่มันทำพูดตรงนี้ให้รู้ว่าสันดานและพฤติกรรมระยำชั่วของกษัตริย์ราชการที่10ครับมันเลวสุดๆมันเป็นอย่างนี้แหละครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆ
คือฆ่ากันทั้งเป็นนะครับตอนนี้ยังไม่ฆ่าบิ๊กจุ๋มนะครับแต่ซ้อมก็เหมือนกับใหม่นะครับใหม่ก็คือไอ้ใหม่ก็คือดิสทอนวัชโรไทยนะครับคนของพ่อนะครับที่จับมากล้อนผมแล้วก็จับให้แต่งชุดลายพรางแล้วก็ฝึกวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเหมือนพลทหารนะครับคือไอ้นี่มันบ้านะครับมันบ้านะครับมันบ้ายาปลุกเซ็กหรือว่ายาอะไรมันอันนี้มันบ้ายาครับดูหน้ามันสิครับเวลามันออกงานครับหน้ามันตามันแข็งๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชะตากรรมของพลตระเอกจุมพลมั่นหมายครับที่เราพูดมาตลอดก็ชัดเจนหมดนะฮะหลังจากที่สื่อออกมาสื่อฟรีทีวีออกมานะครับว่าใช่แน่นอนนะฮะโดนเล่นกันขนาดหนักครับนะฮะนี่แหละครับให้รับรู้ว่าอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มอย่าไปจงรักภักดีต่อมันวันนี้นะครับนะฮะถูกใจมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าขัดใจมันเมื่อไหร่นะครับความบันไลในชีวิตเกิดขึ้นทันทีเหมือนกับนะฮะสีรัดเหมือนกับบรรดาเมียที่ผ่านมาอันนั้นก็คือลูกเมียครับนะแต่ว่าเพื่อนสนิทนะครับเพื่อนเนี่ยครับซึ่งนะคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยเขาเอิ้นว่าเซียวนะครับพี่น้องมูกันหรือว่าเซียวกันเซียวหักเซียวแพ่งนะครับมันเป็นมูตายกันเพื่อนตายกันได้ครับมันขากันบ่ได้ครับนะคำว่าเซียวคำว่าเพื่อนนะครับแต่บิ๊กจุ๋มนี่ครับเป็นมากกว่าเพื่อนนี่ครับช่วยมันทุกอย่างพอเสร็จสมอารมณ์หมายครับได้เป็นกษัตริย์เรียบร้อยครับถีบหัวส่งนะครับเล่นงานเพื่อนแค่พูดขัดใจแค่ทำงานไม่ได้ตามคำสั่งของมันนี่คือความระยำของพฤติกรรมของรัชกาลที่10สื่อตรงนี้ให้นายตำรวจที่อ้างว่าจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ครับไม่ว่าไอ้ประวิตรวงสุวรรณไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาครับที่เคยโดนเสียนะฮะเรียกไปตบกระบาลมาแล้วนะครับพวกมึงจะได้รู้ครับชะตากรรมพวกมึงไม่ต่างจากบิ๊กจุ๋มหรอกกูจะบอกให้ถ้านะครับไอ้กษัตริย์จังไรตัวนี้หรือว่าไอ้เหี้ยตัวนี้นะครับนะมันไม่ถูกใจหรือขัดใจขึ้นมาครับชะตากรรมไอ้นายพลนายพันนะข้าราชบริพารทั้งหลายครับที่จงรักภักดีต่อมันครับจะโดนเหมือนกันหมดผมย้ำตลอดว่าไอ้นี่มันไม่เอาใครครับมันไม่เคยรักใครแล้วมันไม่สนใจใครครับยิ่งตอนนี้มันมีอำนาจวาสนาครับตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์มันมีอำนาจล้นฟ้าครับอยากปลดใครก็ได้ผบ.ทบ.ผบ.ตร.ครับนะอธิบดีกรมไหนรัฐมนตรีคนไหนครับถ้าไม่ถูกใจมันครับมันสั่งปลดทันทีมันไม่สนใจอะไรครับย้ำตรงนี้นะขนาดเพื่อนรักที่ช่วยวางแผนที่ช่วยผลักดันครับให้มันนั่งเป็นรัชกาลที่10อย่างสง่างามฝ่าส้นตีนนะครับบรรดาองคมนตรีอย่างพวกไอ้เปรมเข้ามานะ ฝ่าแก๊งบรรดานะครับนะครับเชื้อสายกษัตริย์ทั้งหลายครับที่อยากจะเป็นกษัตริย์เหมือนกันเข้ามาแต่วันนี้ครับพอมันได้เสร็จสมอารมณ์หมายกับยัดข้อหาครับบุกลุกป่ามั่งและที่ซ้ำร้ายครับวันนี้ครับนะฮะการที่แถลงข่าวไล่ออกนี่ถือว่าฆ่ากันทั้งเป็นดีนะครับมันไม่ยิงกระบาลทิ้งนะครับยังปราณีไว้อยู่ครับแค่ไล่ออกไล่ออกก็คือตัดอนาคตแล้วครับทั้งชีวิตแล้วครับไม่สามารถเข้าสังคมได้แล้วครับนะถือว่าเป็นคนประพฤติไม่ดีเป็นคนเลวคนชั่วนะครับทั้งที่นะครับความเป็นจริงครับคนที่ชั่วที่สุดก็คือมันนั่นแหละครับมันนั่นแหละครับคือไอ้พระบรมโหคุยนี่แหละครับผมถึงบอกว่าวันนี้ครับคนที่ขับรถให้มันคนที่นำขบวนให้มันครับนายตำรวจทั้งหลายครับระวังนะครับมึงทำผิดใจเมื่อไหร่ครับมึงหัวมึงจะหลุดก็ขนาดวันก่อนเห็นไหมครับไอ้ผู้กำกับชนะสงครามซึ่งไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้ราวครับแค่มีผู้หญิงนะครับวิ่งตัดหน้ารถมันคนเดียวครับย้ายภายใน1ชั่วโมงครับไม่ใช่24ชั่วโมงครับย้ายทันทีครับไม่มีข่าว
ผู้กำกับชนะสงครามโดนย้ายทันทีครับภายใน1ชั่วโมงคืออำนาจมันล้นฟ้าล้นแผ่นดินครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันกำจัดมันลงมาครับคนที่จะเล่นงานมันได้ครับดีที่สุดครับก็คนใกล้ชิดคนสนิทแล้วครับคนที่เอาข้าวเอาน้ำให้มันกินนั่นแหละครับคนที่ขับรถขับลาให้มันครับคนที่เราเรียกว่าราชองครักษ์นะครับเพราะไอ้หาลากไอ้กษัตริย์ไอ้เหี้ยเนี่ยครับมันไม่เคยรักใครครับมันไม่สนใจใครครับมึงจะดีขนาดไหนครับ ถ้ามึงนะครับถ้ามึงทำถูกใจก็เสมอตัวครับทำผิดใจกูเมื่อไหร่ครับมึงชั่วทันทีครับดูตัวอย่างชัดเจนครับที่ผ่านมาครับหลายตัวอย่างตั้งแต่อยุวัฒิดาครับไล่ลงมาครับจนถึงนายอีศิรัตอีก้อยอีก้อยอีนุ้ยเนี่ยครับชะตาไม่ต่างกันครับพลอยแสงพวกนี้ครับไม่ต่างจากกันละครับเดี๋ยวคอยดูครับพี่น้องดูอีนุ้ยไว้คอยดูครับที่ตั้งตัวเป็นพลเอกที่ตอนนี้เดินตามมันต้อยนะครับระวังไว้นะครับคอยดูนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวโดนปลดขึ้นมาสักวันครับ 100% ครับการันตีครับอีศิรัตน์นะฮะที่จากนักร้องจากกะหรี่ธรรมดาครับมาเป็นถึงนะฮะสมเด็จจนเป็นถึงพลตรีนะฮะแล้วเป็นยังไงครับวันนี้ครับตกกระป๋องครับครอบครัวนะพ่อแม่ครับโดนเล่นงานระนาวหมดฝากเสียงนี้ถึงอีก้อยหรือว่าอีนุ้ยนะครับตอนนี้มันก็ยังมันยังชอบอยู่ครับนมมันยังหวานอยู่หัวนมมันยังไม่ดำครับยังสีชมพูอยู่ครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งครับไอ้บ้ากามไอ้จ่าห้าวนี่ครับมันเบื่อมึงขึ้นมาครับเดี๋ยวมึงจะรู้สึกนี่ภาษามาน้อยชัดเจนอย่างนี้แหละครับดูหน้ามันสิครับหน้ามันครับตื่นมาเหมือนเพิ่งคนตื่นนอนมาครับมันออกงานเพราะไอ้นี่มันเล่นยาปลุกเซ็กครับมันอัพยาตลอดวันครับไอ้นี่นะพฤติกรรมไม่ต่างจากไอ้รัชกาลที่10คดพ่อคดแม่หรือปู่ของปู่ของมันนั่นแหละครับไอ้เท่าบ้ากามคนนั้นนะครับไอ้ขลัวเท่านะครับไม่ต่างจากไอ้เสด็จพ่อรอยเฮี้ยนนะครับไม่ต่างครับวันหมกมุ่งแต่กามอารมณ์ครับกามราคะยิ่งวันนี้ครับเป็นกษัตริย์ครับมีเงินมีอำนาจนะยาเสพติดยาผงขาวอะไรดีๆครับแม่งเอามาล่อหมดครับยาองค์ยาอียาไอครับล่อทุกอย่างกษัตริย์เมายาบ้ากษัตริย์เมายาปลุกเซ็กเมายากามอารมณ์ครับเมาทุกอย่างครับและมันมอมเมาในอำนาจไม่สนใจครับใครจะลงจงรักภักดีขัดใจเมื่อไหร่เล่นงานเมื่อนั้นก็ฝากพี่น้องไว้นะครับที่เป็นข้าราชบริพารที่อยู่ในรั้วในวังครับเพราะผมมีนะฮะสายเนี่ยที่ส่งมาในไลน์นะครับแสดงตัวชัดเจนครับผมไม่พูดหรอกครับไม่ต้องห่วงนะฮะบอกว่า ข้อมูลเรื่องข่าวที่ส่งให้นะครับอย่าเอ่ยออกเด็ดขาดเพราะว่านะฮะจะเดือดร้อนผมบอกผมไม่เอ่ยแล้วครับมีเยอะครับพรรคพวกที่เป็นนะครับราชองครักษ์ครับทหารราชองครักษ์ครับที่อยู่ในรั้วในวังแล้วทนพฤติกรรมไม่ได้ครับแต่ด้วยครับความปลอดภัยของครอบครัวลาออกก็ลาออกไม่ได้ลาออกก็ไม่ได้ครับซึ่งตอนนี้ครับต้องใส่รองเท้าที่ต้องเตรียม24ชั่วโมงครับรองเท้าคอมแบทชุดนี่ครับต้องเตรียมตลอดครับนอนหลับไม่เต็มตื่นเพราะไอ้นี่มันบ้าดึกๆเดินๆนะครับนู่นครับอยากไปแจกปริญญาก็ไปอยากจะไปขับจักรยานที่ลพบุรีก็ไปอยากจะไปสัตหีบก็ไปคือมันไม่สนใจใครครับกลางวันนะครับมันนอนเล่นยาครับนะกินยาปลุกเซ็กเข้าไปก็ล่อเซ็กนะฮะอ่อนนอนทวยก็หลับชาวบ้านเขาจะหลับจะนอนครับมันไม่หลับแล้วครับมันตื่นนะดึกๆคืนๆนะครับอยากปั่นจักรยานครับตีสี่ตีห้าสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ไปไอ้นี่ยังไม่ตายดีแล้วครับก็อยากจะให้นะครับรับทราบไว้ตรงนี้ครับนี่เรื่องจริงครับเห็นไหมครับชะตากรรมพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายคนที่เรียกว่าเป็นพระสหายที่สนิทที่สุดเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนรักเพื่อนตายครับแต่โดนไอ้เหี้ยนี่ฆ่าทั้งเป็นจนได้ เพราะฉะนั้นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง
พวกกษัตริย์ทั้งหลายนะครับมันไม่เคยรักประชาชนมันไม่เคยรักคนไทยครับมันรักแต่ตัวของมันครับมันรักแต่โคตรเง่าสักหลาดของมันมันรักแต่ความสะดวกสบายของมันแต่ละตัวครับตอแหลสร้างภาพตอนนี้มันรู้ว่าชะตากรรมครับราชวงศ์จักรีครับมันใกล้นะครับอับปางครับราชวงศ์อับปรีนะครับมันใกล้จะล่มสลายแล้วครับ มันถึงเดินสายเดินสายครับหาแดกเดินสายครับนะฮะรับบริจาคตอนนี้เขาเรียกว่าราชวงศ์นี้ครับมันเป็นเวรกรรมครับทุกคนครับทุกเชื้อพระองค์ครับเป็นกษัตริย์ที่ติดยาเท่านั้นนะครับพี่น้องครับเพิ่งจะรู้นะบางคนยังไม่รู้นะครับไม่ว่าลูกสาวของมันครับอิสิริวัณวลีนะครับอีนี่ก็ติดยาไอ้อย่างหนักอีพาก็เหมือนกันครับติดยาอย่างหนักครับก่อนจะเล่นเซ็กครับก่อนจะนะฮะก็นอนกับผู้ชายก่อนจะนอนกับผัวครับต้องมั่วยาเต็มที่ครับไล่ขึ้นมาครับอีพลอยก็เหมือนกันเห็นไหมครับนะที่เมายาแล้วก็แก้ผ้าอ้าซ่านะครับอมนั่นอมนี่โชว์ชาวบ้านเขาครับเหมือนแม่ของมันครับอีซูซี่นะครับพี่น้องสังเกตดูนะครับอีซูซี่หรือว่านุ่งสั้นเสมอจิ๋มนั่นแหละครับอุบลรัตน์นะครับไอ้นี่ก็ติดยาอย่างหนักส่วนอีทอมขาทางนี่ผมไม่มั่นใจครับไม่มีสายข่าวว่าติดยาหรือเปล่าแต่นี่มันติดนะฮะเรียกว่านะฮะโลโมโทสันครับคืองกนะครับไอ้นี่ติดงกส่วนอีนั่นก็ติดตอแหลครับอีปลาทูคอหักแต่ชัดเจนที่สุดครับไอ้บ้ากามไอ้ราชการที่10ที่คนไทยนะชื่นชมว่าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละครับไอ้นี่ครับทั้งยาปลูกเซ็กทั้งยาเสพติดมันเสพหมดครับแม้แต่อำนาจวาสนาครับมันติดการเสพติดหมดแล้วครับมันเป็นเวรกรรมตั้งแต่แม่มันครับย่ามันพ่อมันครับตั้งแต่สังวานครับเลื่อยมาครับเพราะตระกูลนี้ครับมันค้ายาเสพติดมาทั้งตระกูลเวรกรรมมันถึงตกอยู่กับลูกหลานมันครับมันทำกับคนไทยมานานมันมอมเมากับคนไทยมานานครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับความอับปางใกล้ล่มสลายครับของราชวงศ์จักรีหรือว่าราชวงศ์อับปรีครับใกล้เข้ามาแล้วครับไม่นานแล้วครับผมย้ำตลอดรัชกาลที่10นะตอนนี้แค่ได้รับการแต่งตั้งครับยังไม่มีการเฉลิมฉลองครับมันคิดว่าจะเฉลิมฉลองหลังจากที่เผาศพพ่อมาแล้วครับไม่แน่ครับวันที่มันเฉลิมฉลองนะอำนาจหรือว่าเถลิงราชเมื่อไหร่ครับอาจจะเป็นวันสิ้นสุดของรัชกาลที่10ก็ได้พูดตรงนี้นะครับย้ำตรงนี้ให้รับทราบรู้ว่านะฮะมีคนไทยอีกหลายคนครับหลายล้านคนก็แล้วกันครับที่รอวันที่จะลงมือรอวันที่จะเอาคืนให้ทหารชั่วคสช.มึงรับรู้ไว้นะครับอย่าคิดว่าอำนาจวาสนาครับมึงจะจีรังยั่งยืนมึงอยากจะทำอะไรก็ทำได้นะครับมึงคิดว่ามึงเป็นกษัตริย์นะอยากได้ลูกเขาเมียเขาลูกเขาเมียใครครับอยากได้คนไหนก็ทำได้ก็เอาเลยครับอยากได้ที่ตรงไหนอยากได้ที่แปลงไหนอยากยึดทรัพย์ใครมึงก็ทำครับเอาเลยครับและที่ซ้ำร้ายครับบาปกรรมที่มึงทำกับศาสนาพุทธวันนี้ครับรับรองครับชะตากรรมครับมึงมีวันสิ้นสุดแน่นอนในเร็ววันนี้แหละครับไอ้รัชกาลที่10บ้ากามพี่น้องครับวันนี้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคนที่บงการสั่งการนะครับบุกวัดธรรมกายครับย้ำเป็นครั้งที่ร้อยครับบางคนไม่เชื่อไปถามมันสิครับว่าใช่หรือเปล่ามีใครกล้าไปถามมันหรือเปล่าล่ะเพราะคนที่สั่งบุกวัดธรรมกายก็คือไอ้เสียบ้ากามนี่ครับไอ้พระบรมหัวควยนี่แหละครับนะซึ่งก็ยังมีนะครับผมไม่รู้นะเท็จจริงประการใดครับผมไม่รู้ว่าพี่น้องที่เป็นกัลยาณมิตรยังจะเชิดชูหรือเปล่าหรือยังจะอวยมันหรือเปล่าว่าไม่ใช่บอกว่าพ่อแม่เขาครับมาวางศิลาฤกษ์มาวางเสาเอกอะไรอันนั้นคือในอดีตครับแต่วันนี้ครับมันไม่ได้สนใจบอกแล้ว
นะมันจะทำอะไรก็คือทำครับเพราะวันนี้มันคิดว่าศัตรูตัวกันศัตรูคู่ชะกาดที่จะมีอิทธิพลด้านความคิดด้านการเมืองที่จะมีบุญญาบารีมีมากกว่ามันก็คือวัดธรรมกายก็คือพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อธรรมชโย เพราะฉะนั้นวันนี้ครับมันถึงนะครับพยายามที่จะสั่งการให้ขี้ข้าของมันคือไอ้ตำรวจชั่วไม่ว่า DSI ไอ้ทหารเหี้ยคือคสช.ครับที่จะเล่นงานวัดให้ได้จะทำลายวัดให้ได้ครับซึ่งมีหลายคนครับวันนี้ก็ยังพิมพ์เข้ามาครับยกเหตุผลต่างๆนานาบอกว่าหมาน้อยมั่วแล้วมึงมั่วแล้วพระองค์ท่านนะครับนะได้รับนะฮะราชสมบัติจากพ่อมาเงินทองก็มากมายครับร่ำรวยมหาศาลเรื่องอะไรท่านจะสนใจแค่ทองคำไม่กี่ตันเรื่องอะไรจะสนใจที่ดินครับไม่กี่พันไร่ของวัดแล้วท่านเป็นถึงกษัตริย์ครับบุญญาบารมีครับท่านมากกว่าหลวงพ่ออีกเรื่องอะไรจะไปเกรงกลัวหลวงพ่อนี่คือยังมีคนอย่างนี้ครับคนที่เป็นนะครับผมใช้คำว่านะกัลยาณมิตรครับในวัดนะครับเขียนมาแย้งผม เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนะครับจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เขาแย้งมาอย่างนี้ครับซึ่งผมก็ไม่เถียงครับแต่ชะตากรรมของราชวงศ์อัปรีนะครับตอนนี้มันคลับคล้ายคลับคาครับในประวัติศาสตร์นะที่เล่นงานวัดธรรมกายครับย้อนหลังไปครับคล้ายๆพวกกบฏผีบุญที่มันเล่นงานกันอยู่ซึ่งจริงแล้วเขาไม่ใช่ผีบุญอะไรแล้วครับและคลับคล้ายคลับคาครับเหตุการณ์ในเวียดนามครับที่มันล่มสลายครับระบบกษัตริย์ล่มสลายบังเอิญว่าวันนี้ครับมีพี่น้องส่งข้อมูลเข้ามาผมก็อยากจะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนครับไม่รู้พี่น้องหน้าซีบอกครับอาจจะทราบแล้วครับแต่ผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้ครับเอาเรื่องราวในอดีตมาพูดนิดหนึ่งก่อนที่จะให้ท่านฟังครับได้ทักทายกันคงทักทายลุงสนามหลวงไปเยอะละคงไม่มีใครอยากจะคุยกับหมาน้อยเท่าไหร่แล้วครับเพราะผมมันปากหมาขวานผ่าซากนะครับผมขออนุญาตนะเอาเรื่องราวในอดีตที่มันเกิดขึ้นฮะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันครับกับเหตุการณ์ปัจจุบันอดีตปัจจุบันครับมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้หรือวันก่อนผมจำได้ครับผมพูดถึงขลัวบ้ากามก็คือรัชกาลที่10มาแล้วแต่เหตุการณ์นะฮะที่เกิดขึ้นกับวัดธรรมกายนะฮะซึ่งมันมีไอ้เหี้ยพระตัวหนึ่งครับที่ไม่ใช่พระคือไอ้ล้นอิสระนะไอ้สวิตอิสระครับมันกล่าวหานะว่าวัดธรรมกายครับกล่าวหาว่าเป็นกบฏผีบุญบังเอิญนะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาครับว่ากบฏผีบุญมันเป็นยังไงซึ่งก็เคยอ่านคลับคล้ายคลับคามานะครับก็เลยจะเอามาพูดให้ท่านฟังได้ รับทราบถึงแม้ว่าจะเป็นมะพร้าวห้าวมาขายสวนครับก็อย่าว่ากันนะครับท่านฟังครับนะคงไม่ว่าผมนะครับเพราะนะประวัติศาสตร์มันมีไว้ให้เรียนนะครับนะฮะมีไว้ให้จำนะจะได้นะครับเอามาเทียบเคียงในเหตุการณ์ปัจจุบันได้สมัยก่อนเขามีกบฏผีบุญครับผมเคยเอาเรื่องนะครับกำเนิดของคนลาวหรือว่าคนอีสานมาแต่ว่าผมจะตัดตอนทั้งสั้นมาครับคือการล่มสลายของขบวนการนะครับผีบุญใหม่ซึ่งบังเอิญว่าได้ข้อมูลมาใหม่นะครับอีกด้านหนึ่งนะมีพี่น้องส่งมาให้เขาบอกอย่างนี้นะครับฟังนิดเดียวครับไม่ยาวนะครับอย่างน้อยก็เป็นข้อมูลคุณแสงดาวบอกว่าง่วงแล้วตกลงนะฮะจะให้ผมด่าหรือจะฟังอย่างเดียวครับนะอยากจะให้จัดหนักอย่างเดียวนะครับเอานานนิดนึงนะครับอย่างน้อยก็บางท่านที่ไม่ทราบเรื่องนี้ครับจะได้ทราบหรือบางท่านไม่มีเวลาอ่านประวัติศาสตร์ถือว่าวันนี้ครับขออนุญาตนะครับเป็นนักวิชาการนิดๆครับจริงๆผมไม่ใช่นักวิชาการผมเป็นนักรบนะครับเป็นนักต่อสู้ตรงไปตรงมานะครับ นะ คุณแสงดาวนะจะเพิ่งง่วงนะครับพออ่านประวัติศาสตร์แล้วจะง่วงซะก่อนลุงทีอยู่หรือเปล่าไม่ทราบอยู่หน้าซีบอกไม่ได้ดูเลยอ๋อลุงทีอยู่นะครับ
คุณไผ่ด้วยคุณเต็มตาด้วยในฐานท่านนะครับบอกว่าฟังอยู่นะคนมนตรีด้วยครับคุณยุพินด้วยคุณลุงประหยัดมาแล้วบอกว่างั้นหลานย่าโมอ่านไม่ออกครับอยากฟังครับโอเค คุณแสงดาวบอกขอโทษด้วยค่ะอย่าเพิ่งหลับนะโอ้นะทิ้งมาน้อยอยู่2คนได้ไงครับนะเป็นเพื่อนกันหน่อยครับคืออย่างน้อยก็ลงบันทึกไว้ใน YouTube ไว้นะครับนับตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์นะครับสถาปนาขึ้นมานะครับก็มีกบฏผีบุญนะครับผมใช้ภาษาผมนะผมประวัติศาสตร์นะผมจะเล่าให้ฟังมีกบฏผีบุญครับครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะรวมประมาณ3ครั้งนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็นะย่ำยีพระธรรมวินัยครับบิดเบือนพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดานะหลอกลวงผู้คนเข้ามาเป็นพวกครับแล้วก็ซ่องสุมกำลังถึงขั้นยึดบ้านยึดเมืองได้ชื่อว่าเป็นกบฏผีบุญกบฏผีบุญในครั้งแรกนะฮะในครั้งแรกนะฮะต่อมาครับก็เนื่องจากปลายอยู่ในช่วงของปลายสมัยธนบุรีนะอันนั้นตอนนั้นยังไม่ถึงขั้นซ่องสุมกำลังผู้คนครับเพราะอยู่ในขั้นก่อตัวคือบิดเบือนพระธรรมวินัยดังนั้นนะครับเมื่อปฐมบรมกษัตริย์ครับทรงปราบดาพิเศษนะฮะก็ให้โปรดชำระสาสางกิจการพระศาสนาครับก็มีการถอดนะฮะสมเด็จสังฆราชซึ่งไม่ซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยครับออกจากตำแหน่งแล้วก็ทรงสถาปนาพระศรีนะครับขึ้นเป็นที่สมเด็จพระสังฆราชองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็ให้อยู่ที่วัดระฆังนั่นแหละครับหรือวัดระฆังโคสิตารามวรวิหารครั้งที่2ในกบฏผีบุญครับลุกลามขยายตัวขึ้นมีการซ่องสุมกำลังถึงขั้นจะยึดเอาบ้านเอาเมืองครับนะฮะซึ่งไอ้พระเจ้าลอยเหี้ยนะครับลอ5ก็ทรงโปรดนะฮะให้ปราบปรามอย่างเฉียบขาดแล้วก็จับกุมหัวโจกกบฏผีบุญประหารชีวิตนะจนมาถึงทุกวันนี้ก็เกิดกบฏผีบุญขึ้นมาครับเป็นครั้งที่3ต้องถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดก็ก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดครับถ้าหากไม่ถูกล่มสลายหรือถูกปราบปรามเสียก่อนนะถึงขั้นยึดบ้านยึดเมืองหรือล้มล้างต่างๆล้มล้างสถาบันก็ได้อย่างที่พวกเราทราบเนี่ยครับที่โดนกล่าวหานะฮะนี่ถือว่าเป็นครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะพวกมันอ้างว่าย้ำนะครับคนที่กล่าวหาว่าเป็นกบฏผีบุญก็คือกษัตริย์นะครับพวกมันอ้างว่านะครับจะทำให้เกิดลุกลามทำให้เกิดยึดบ้านยึดเมืองจะทำให้ล้มล้างสถาบันอย่างไม่ต้องสงสัย กบฏผีบุญครั้งที่3ครั้งนี้นะครับที่มันกล่าวหานะครับมันกล่าวหาว่านะฮะซึ่งที่มันกล่าวหาได้ทำอะไรไปบ้างครับเป็นเรื่องที่คนไทยในปัจจุบันครับควรจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งสักครั้งหนึ่งประการแรกนะครับกล่าวหานะฮะหลายๆเรื่องครับประการแรกเขาบอกว่าได้แอบอ้างพระเถระและวิธีการสอนสมถะกรรมฐานนะของพระมหาเถระซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนจำนวนมากมาเป็นหลักในการชักชวนผู้คนให้เลื่อมใสนะฮะแต่บิดเบือนหลักการสอนของพระมหาเถระนั้นจากที่มุ่งมั่นสอนให้การปล่อยปละละวางการปล่อยปละละวางนะครับกิเลสเพื่อถึงนะซึ่งความหลุดพ้นแล้วก็ความเป็นนิพพานเขากล่าวหาว่ากลายเป็นสอนให้ซื้อบุญบ้าบุญซื้อสวรรค์บ้าสวรรค์ถึงขั้นหลอกลวงให้เก่งกำไรบุญเหมือนกับเก่งกำไรหุ้นและตั้งเป้าหมายในการสอนให้เพิ่มความละโมบมากหวังร่ำรวยนะฮะได้บุญทำบุญมากได้บุญมากหวังได้วิมานใหญ่โตซึ่งเป็นเรื่องโกหกพกลมล้วนๆนั่นคือการกล่าวหาของพวกแก๊งกษัตริย์ประการที่2ได้สร้างพิธีกรรมและแบบอรัชชีเดรัจฉีดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อครั้งพระเจ้าทรงมหาราชของอินเดียแต่เป็นแยบยลกว่ามีขนาดใหญ่กว่าและหลอกลวงต้มตุ๋นมนุษย์ได้มากกว่าจนกระทั่งนะฮะระดมเงินทองนะทั้งในและนอกประเทศครับมหาศาลคำนวณสินทรัพย์ที่เคยอวดอ้างมีมูลค่าถึง4ล้านล้านซึ่งถือว่านะฮะเป็นการหลอกลวงต้มตุ๋นนี่คือการกล่าวหาของเขาอีกประการต่อมาได้ร่วมสมคบกับผู้มีอำนาจทางการเมืองนะฮะแม้แต่นะการผนึกบวกกับนายกในอดีต
นะฮะหาว่าเอื้อเฟื้อต่อการขายหลอกลวงการขายกุศลการขายบุญขายวิมานสนับสนุนนักการเมืองครับตอบแทนและนะฮะทำให้มีบทบาทมีอำนาจทางการเมืองสามารถนะฮะผลักดันนักการเมืองในสายตัวเองครับขึ้นมาเป็นนักการเมืองได้แต่งตั้งราชการได้นะครับเป็นข้าราชการนะฮะซึ่งเป็นเครือข่ายของกบฏผีบุญที่เขากล่าวหาทำให้มีอำนาจบาดใหญ่นะฮะเด็กบางคนครับไปเรียนหนังสือไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้ก็มาฝากก็สั่งก็ให้เข้าได้หลอกลวงพ่อแม่ญาติพี่น้องมาเป็นเหยื่อนี่คือการกล่าวหาอีกประการต่อมาครับได้แทรกแซงนะครับการบริหารกิจการศาสนาจนสามารถแยกส่วนออกบริหารออกไปตั้งเป็นหน่วยงานต่างหากคือสำนักพระพุทธศาสนาครับแห่งชาติเพื่ออำนวยประโยชน์และเป็นกลไกของตัวเองในการนะครับจัดตั้งมีอำนาจทางการเมืองตามที่ต้องการนั่นคือพวกมันกล่าวหาและประการต่อมามันบอกว่านะได้เข้าแทรกแซงครอบงำมหาเถรสมาคมดึงมาเป็นสมัครพรรคพวกนะจนกระทั่งมีบทบาทสามารถเสนอตำแหน่งต่างๆสมณะต่างๆครับจนกระทั่งแต่งตั้งสมภารเจ้าวาดต่างๆครับทั้งในส่วนกลางต่างจังหวัดมีบทบาทในการจัดการทรัพย์สินของวัดมีมูลค่ามหาศาลจนถึงวันนี้ไม่มีใครคำนวณได้ครับนะฮะโดนกล่าวหาว่าปลุกปล้นสะดมแล้วช่อชนไปมากทรัพย์สมบัติต่างๆครับนับหมื่นนับแสนล้านและประการต่อมาที่สำคัญนะก็เหิมเกิมครับถึงขั้นต้องตั้งพระสังฆราชขึ้นมาเองผลักดันจนมันมีการแก้ไขกฎหมายคณะสงฆ์ครับปี2535ยึดอำนาจมหากษัตริย์ไปเป็นของมหาเถรสมาคมแทรกแซงครอบงำสมเด็จพระราชาคณะและกรรมาธิการมหาเถรสมาคมครับถึงขั้นที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้คนที่ในเครือข่ายตัวเองมีตำแหน่งสำคัญเดชะบุญนะครับเขาเขียนอย่างนี้นะครับ เดชะบุญแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์นะแผนร้ายครับดำเนินมาการมาถึง15ปีก็พังลงเพราะสนช.ได้แก้คณะนะก็ได้แก้กฎหมายคณะสงฆ์ถวายคืนพระอำนาจแก่พระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐเหลือเกินทำให้สถานการณ์พลิกและทำให้วันนี้ครับนะฮะกบฏผีบุญต่างๆที่กำลังทำตัวเป็นกบฏผีบุญเหมือนในอดีตนะพ่ายแพ้ต่อพระราชอำนาจของกษัตริย์โดยเฉพาะกษัตริย์ที่มีบุญญาบารมีอย่างรัชกาลที่10เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สังคมไทยครับควรจะสำเนียกและควรจะสำนึกว่านะกบฏผีบุญต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นบุคคลที่ไม่ยอมรับใต้อำนาจสถาบันกษัตริย์และมีความคิดความอ่านชัดเจนตรงไปตรงมาต่อประชาชนต่อประชาชาติด้วยความชัดเจนและนะด้วยความซื่อสัตย์แต่เพราะที่ผ่านมาการมีบุญญาบารมีมีอำนาจวาสนาจนคนศรัทธามากมายทำให้สถาบันกษัตริย์ใช้ข้าทาสบริวารใช้ริ้วล้อบริวารยัดเยียดข้อหาทั้งที่คำว่ากบฏผีบุญไม่มีครับในประวัติศาสตร์กบฏมันควรจะเป็นพวกกษัตริย์มากกว่าที่กล่าวหาคนนั้นคนนี้และใส่ร้ายป้ายสีคนนั้นคนนี้เพราะกบฏตัวจริงถ้าเอาปัจจุบันก็คือคณะทหารคสช.ทหารคสช.ครับนั่นคือกบฏจริงๆและกบฏบาปด้วยครับไม่ใช่กบฏผีบุญไม่ใช่นะครับกบฏผีบุญอย่างที่เขาใส่ร้ายป้ายสีอย่างหลวงพ่อที่เขากล่าวอ้างซึ่งวันนี้คำว่ากบฏผีบุญจริงๆแล้วไม่มีครับมีแต่คนที่มีบุญญาบารมีที่เกิดขึ้นโดยนะฮะมาจากประชาชนไม่ใช่จากกษัตริย์แต่เพราะกษัตริย์มันระแวงมันหวาดผวาว่าคนที่ชาวบ้านให้ความรักความศรัทธานะจะมาแข่งบุญญาบารมีถึงนะใส่ร้ายป้ายสีนะยัดข้อหาว่าเป็นกบฏผีบุญเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็ขอให้พี่น้องสำเนียกไว้ว่า
คำว่ากบฏผีบุญคนที่เป็นกบฏผีบุญครับไม่ใช่ผู้ร้ายครับแต่ผู้ร้ายครับคือคนที่กลัวกบฏผีบุญมากกว่าเพราะไม่มีผีมีแต่คนมีบุญครับกบฏผู้มีบุญครับไม่ใช่กบฏผีบุญเรื่องนี้ครับไม่ว่าในอดีตก็ดีนะกบฏผู้มีบุญหรือว่ากบฏผู้มีบุญทั้งหลายที่มันกล่าวหาว่าเป็นกบฏผีบุญนั้นล้วนแต่ได้รับชะตากรรมจากการนะฮะกระทำย่ำยีหรือการสั่งการปราบปรามจากกษัตริย์ทั้งนั้นชัดเจนที่สุดวันนี้ครับฉันใดฉันนั้นรัชกาลที่10ก็มีความหวาดระแวงก็มีความรู้สึกว่าก็มีความคิดและได้รับการเสนอแนะการแนะนำจากบรรดาลิ้วล้อบริวารจากข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดที่ประจบสพ.ตแหลในการใส่ร้ายป้ายสีนะครับพี่น้องวัดธรรมกายรวมทั้งพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อธรรมชโยจากคนผู้มีบุญได้กลายมาเป็นกบฏผีบุญเหมือนกับในอดีตเพราะฉะนั้นพอได้อธิบายความอย่างนี้กษัตริย์ซึ่งไม่มีสมองแม้แต่นิดเดียวในสมองมันมีแต่ขี้มีแต่เรื่องคาวโลกีมีแต่เรื่องยาบ้ายาเสพติดในสมองมันไม่เคยคิดไตร่ตรองมันถึงสั่งการซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าคนใดถ้าสั่งงานมาแล้วทำงานไม่สำเร็จครับต้องเด็ดหัวมันทิ้งคนแล้วคนเล่าที่ผ่านมาไอ้ศรีวรารังสิพรรมนกุลนั่นตัวอย่างก็กระเด้งออกไปวันนี้ให้ DSI ครับเข้ามารับหน้าที่แทนนะต่อไปครับถ้า DSI ทำงานไม่ได้นะก็จะมีนะครับตัวใหม่ที่เป็นขี้ข้ากษัตริย์ครับเล่นงานจนได้เพราะฉะนั้นวันนี้ชะตากรรมของพี่น้องวัดธรรมกายชะตากรรมของวัดธรรมกายครับจะทำดีให้ตายจะประพฤติดีให้ตายยังไงครับก็จะโดนขยี้จนแหลกเป็นผุยผงครับถ้าไม่สู้เทียบเคียงกับคนที่นอกศาสนานอกคอกคนที่ทำระยำตำบอลครับคนที่เอาศาสนามาเป็นเครื่องมือที่อ้างตัวเองว่าเป็นกองทัพธรรมอย่างสำนักสันติอโศกมันเทียบไม่ได้ครับฟ้ากับเหวนรกกับสวรรค์ไอ้แก๊งพวกนั้นครับนั่นคือขี้ข้ากษัตริย์เต็มตีนครับประพฤตินอกรีดนอกร้อยไม่ได้นะครับอยู่ในระบบระเบียบที่เรียกว่ากฎของสงฆ์เลยครับไม่ขึ้นต่อสงฆ์ไม่ใช่พระครับแต่กษัตริย์ให้ดำรงอยู่ได้มีอาณาจักรอยู่ได้มีบริวารอยู่ได้มีกองทัพที่เรียกว่ากองทัพธรรมอยู่ได้เพราะแค่รับใช้กษัตริย์และยอมจำนนครับเอาศาสนาพุทธไปอยู่ใต้ส้นตีนกษัตริย์อย่างสันติอโศกถึงอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ครับพี่น้องวัดธรรมกายอยากจะอยู่รอดปลอดภัยอยากจะไม่โดนข่มขู่คุกคามจะต้องนะครับพากันหมอบกราบสีโลลาบให้กับรัชกาลที่10คนที่ไม่มีแม้แต่ศีล5และต้องยอมครับต่อสำนักพระราชวังนะครับกราบกรานครับมอบสิ่งล้ำค่าไม่ว่าเพชรนินจินดาครับทองคำมหาศาลทรัพย์สมบัติในวัดเขาไม่สนหรอกครับว่าจะเกิดจากความศรัทธาของชาวบ้านเขาไม่สนหรอกครับว่าจะมาจากไหนขอให้นะคุณมอบมาให้ก็พอและคุณก็จะดำรงอยู่เป็นวัดธรรมกายต่อไปย้ำอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ครับถ้าจะเหตุการณ์สงบครับต้องสยบนะหลวงพ่อธรรมชโยต้องมากราบส้นตีนรัชกาลที่10ครับต้องกราบนะครับนั่นแหละครับถึงจะอยู่รอดเพราะวันนี้ข้อหากบฏผีบุญครับโดนยัดเต็ม2รูหูจากข้าท่าบริพารและความต้องการความกระเหี้ยนกระหือรือของริ้วล้อมาทั้งหมดไม่ว่าคสช.
ไม่ว่า DSI ไม่ว่าตำรวจเร็วครับแม้แต่เครือข่ายของหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์ของกษัตริย์ที่อิจฉาตาร้อนในตัวหลวงพ่อในตัววัดธรรมกายที่เจริญรุ่งเรืองเหลือเกินตรงนี้ครับความอิจฉานะครับมันกลายมาเป็นความอาฆาตมาดร้ายฉะนั้นอยู่ยากครับพี่น้องวัดธรรมกายครับบอกตรงๆครับนะหนทางเดียวครับคือยอมสงบและอีกหนทางหนึ่งที่จะไม่ทำให้ศาสนาเสื่อมนั่นคือยอมอยู่ใต้ส้นตีนของกษัตริย์ก็คือต้องลุกขึ้นสู้แล้วแต่ท่านจะคิดว่าจะสู้ยังไงแต่การที่ต่อสู้ในปัจจุบันครับผมบอกเลยครับสู้ยังไงก็แพ้เพราะท่านอยู่ในที่ตั้งท่านตั้งรับอย่างเดียวครับรับรองได้ครับชาตินี้ไม่มีวันไม่มีเวลาครับที่จะนั่งปฏิบัตินะฮะปฏิบัติธรรมครับนั่งถือศีลภาวนาครับไม่มีแล้วครับจะไม่มีวันสงบโดยเด็ดขาดเลือกเอาครับจะเอาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะมาอยู่ใต้ส้นตีนของกษัตริย์ชั่วก็ยอมหรือจะดำรงความดีจะดำรงความศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาแนวทางการต่อสู้ที่ชัดเจนผนวกเข้าไปครับไม่ยอมอ่อนข้อไม่ยอมอ่อนไม่ยอมนะครับไม่ยอมจำนนต่อระบบพวกนี้ครับต้องบอกให้กัลยาณมิตรครับญาติธรรมครับสู้ครับสู้ที่นี้ครับผมไม่ได้ให้นะลุกถือปืนมาลบลาฆ่าฟันครับแต่การสู้ตรงนี้ครับท่านต้องสู้ทุกวิธีทางครับแม้แต่มีแนวร่วมมีสหมิตรครับที่เขานะต้องการนะฮะการจัดตั้งของวัฒนธรรมกายหรือแนวร่วมจากวัฒนธรรมกายครับในการสู้นะท่านก็ต้องสนับสนุนครับในเมื่อวันนี้นะครับเหตุการณ์มันหลายวันครับจะเป็นเดือนอยู่แล้วไม่มีทีท่าว่าจะจบสิ้นไม่มีทีท่าว่าจะถอยครับเพราะเจ้าหน้าที่เขาถอยไม่ได้คนที่สั่งลุยคนที่สั่งลุกครับทุกวันนั่นคือกษัตริย์ไอ้ประยุทธ์เลยครับที่มันอ้างว่ามีอำนาจนะฮะม.44นั่นมีอำนาจปลอมๆครับตัวการใหญ่นะครับที่สั่งให้ไอ้ประยุทธ์ไอ้คสช.ครับไม่หยุดไม่ถอยก็คือกษัตริย์เพราะพวกมันถอยมันถือว่ามันแพ้ทันทีครับมันเสื่อมทันทีครับฉะนั้นมันไม่ยอมถอยครับมีทางเดียวครับผมพูดชัดเจนตรงไปตรงมานะครับการต่อสู้ในที่ตั้งนั่นก็ควรจะทำอีกจุดหนึ่งแต่การต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งที่มีพี่น้องที่เป็นแนวร่วมต้องการจะช่วยต้องการจะลบเคียงบ่าเคียงไหลและช่วยกันปกป้องศาสนาพุทธไว้ยั่งยืนยาวนานนะครับเขามีอยู่เยอะเพียงแต่นะครับภายในองค์การของท่านนะแนวร่วมของท่านครับโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าครับที่อยู่ในวัดธรรมกายครับท่านต้องมีความคิดเด็ดเดียวนะครับไม่ว่าใครก็ตามครับที่บัญชาการอยู่มีความคิดเด็ดเดียวว่าจะไม่ยอมจำนนว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อให้โดยเด็ดขาดเพราะท่านถือว่าท่านทำถูกแล้วท่านประพฤติปฏิบัติถูกในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่โดนกล่าวหาต่างๆนั่นคือฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการทำลายล้างต้องการทำลายเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรู้แล้วครับยังมีแนวร่วมยังมีองค์การยังมีกลุ่มพี่น้องประชาชนครับอีกส่วนใหญ่ครับที่ยังเห็นใจและเข้าใจครับที่พี่น้องที่ญาติธรรมวัดธรรมกายครับถูกบทขยี้นะและมีเป้าหมายจะถูกทำลายเขาทนไม่ได้พร้อมที่จะเป็นแนวร่วมในการปกป้องในการที่ต่อสู้ร่วมกันก็ขอให้พี่น้องที่ฟังอยู่ครับโดยเฉพาะเป็นญาติธรรมหรือกัลยาณมิตรครับช่วยกระซิบให้พระเดชพระคุณท่านไม่ว่าพระองค์ใดหลวงพ่อองค์ใดก็ตามที่ดูแลด้านนี้อยู่ครับให้รับทราบไว้ครับว่าพวกเราครับพร้อม
ที่จะลุกฮือกับวัดครับถ้าวัดเอาเพราะลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อมีอยู่ทั่วโลกมีอยู่ทั่วประเทศถ้าวัดธรรมกายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ใช้พลังที่มีอยู่ครับนะในการต่อสู้ในการพังระบอบพวกมันครับทำไมจะชนะไม่ได้ผมพูดวันนี้ครับผมรู้ว่าสื่อชั่วๆจะเอาไปลงจะเอาไปบิดประเด็นครับช่างแม่งมันครับวันนี้ต้องพูดเรื่องจริงครับถ้าวัดธรรมกายครับยังตั้งรับอยู่อย่างนี้ยังไงก็แพ้วันยังค่ำครับและจะสลายทันทีครับสิ่งที่ทำมาด้วยมือครับตลอดชีวิตจากทุ่งนาว่างเปล่านะที่หลวงพ่อสะสมมาอย่างเล็กน้อยครับจนเป็นอาคารใหญ่โตจนมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองครับจะพังทลายทันทีครับรับรองได้ครับแต่วัดธรรมกายครับจะอยู่ยงคงกระพันและเป็นสิ่งยืนยันให้ทั่วโลกรับทราบว่านี่คือศูนย์รวมศรัทธาศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังอยู่ต่อไปต้องร่วมแรงร่วมใจกันครับนะกับพี่น้องที่เป็นนักรบนักต่อสู้ในนามกลุ่มนะสหพันธรัฐไทยหรือว่าองค์การสหพันธรัฐไทยหรือกลุ่มไหนก็ได้ครับที่รักชาติรักบ้านเมืองรักประชาธิปไตยที่แท้จริงครับร่วมกันสู้ให้ชัดเจนครับท่านเอาความรู้ความสามารถเอาบุคลากรต่างๆที่มีอยู่ในวัดครับที่มีความรู้อีกด้านหนึ่งนอกจากศาสนาแล้วครับมาช่วยกันครับผมเชื่อว่านะครับวันนี้วัดก็อยู่ส่วนวัดแต่ญาติธรรมแต่กัลยาณมิตรครับที่เป็นคฤหัสถ์ที่มีความรู้ความสามารถไม่ว่าในพันในพลอดีตในพันในพลอดีตนายทหารในตำรวจทั้งหลายครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่ออย่างอมืองอเท้านะที่จะรอปกป้องวัดธรรมกายอย่างเดียวครับต้องคิดลุกกลับมั่งครับคิดเอาคืนมั่งครับและต้องคิดล้มล้างมันบ้างครับต้องเอาอย่างนั้นครับจะไปอดอาหารจะประท้วงจะแขวนคอนะครับอย่าไปทำอย่างนั้นครับวันนี้เอาคนที่มีความคิดความกล้าหาญต่างๆครับแปลเปลี่ยนการยอมจำนนแปลเปลี่ยนการตั้งรับอยู่เฉยๆครับมาเป็นการครับคิดที่จะลุกคืนกับมั่งครับเอาคืนมั่งครับร่วมมือกับสหายมาน้อยร่วมมือกับลุงสนามหลวงร่วมมือกับพี่น้องครับทั่วประเทศครับร่วมมือกับพี่น้องคนอีสานบ้านผมนี่ครับที่จะลุกฮือขึ้นมาอยู่แล้วครับตรงนั้นแหละครับวัดธรรมกายจะอยู่ยงคงพันตลอดไปครับถ้าสู้พร้อมเรานะนี่ชัดเจนจริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับมันมีในอดีตที่ปกป้องวัดธรรมกายครับผมขออนุญาตย้อนหลังนิดหนึ่งบังเอิญนะครับวันนี้จุดตั้งมั่นที่เราอยู่ก็คือประเทศนี้ผมมีใช้เวลานะครับในการนั่งรถเพราะนั่งรถไปพบชาวบ้านแต่ละทีครับต้องนั่งรถข้ามประเทศนะใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงต่อวันแต่ละวันครับนะนั่งรถบัสรถโดยสารบ้างรถ10ล้อบรรทุกนะรถตู้คอนเทนเนอร์บ้างแล้วแต่จะบอกได้ในแต่ละวันก็มีหนังสือติดไปตลอดผมได้มีหนังสือเล่มหนึ่งครับเกี่ยวกับการต่อสู้ของพระสงฆ์องค์เจ้าครับในประเทศนี้ผมจะเอามาอ่านครับนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคนที่ทราบแล้วก็อย่าเพิ่งบอกว่าเสียเวลามีเวลาอยู่ครับคุณน้องบอกว่าบัตรเติมเงินยังมีอยู่คุณยุพินบอกว่าฟังอยู่นะครับบอกว่างั้นครับ ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆใช้เวลาไม่นานครับนะฮะเดี๋ยวจะเปิดสายให้คุยกันคือหนังสือเล่มนี้ครับผมตัดเอามาย่อๆประวัติศาสตร์มันเขียนมาอย่างนี้นะครับย้อนหลังนะครับไป52ปีนะครับเมื่อปีพ.ศ.2507ผมยังไม่เกิดนะครับผมเกิดพ.ศ.2511นะครับนะฮะอันนี้2507เวียดนามนะครับประเทศที่เราอยู่นี่แหละครับนะเวียดนามมีผู้นับถือศาสนาพุทธ
อยู่ถึง 99% นะฮะไม่ต่างจากการเมืองไทยนะครับรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวกัมพูชาพม่าแต่พุทธศาสนาครับในเวียดนามครับต้องพบกับการบีบคั้นเป็นอย่างมากจากรัฐบาลที่เป็นกลุ่มตัวแทนของคาทอลิกแล้วก็มีใบสั่งจากอเมริกาเหตุการณ์เลวร้ายในเวียดนามเกิดขึ้นในสมัยของผู้นำขณะนั้นก็คื ประธานาธิบดีครับโงดินเดียมผู้โค่นล้มระบอบกษัตริย์เบาไดนะครับหรือกษัตริย์เบาไดนะครับนะซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของกษัตริย์เวียดนามโงดินเดียมได้ตั้งตัวเองครับขึ้นเป็นผู้นำครับก็คือเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาครับนะร่วมกับมือกับกรุงวาติกันนะฮะหรือว่าศูนย์กลางคาทอลิกครับของโลกจนมาเป็นกลายเป็นรัฐบาลครับคริสเตียนโรมันคาทอลิกครับโดยโงดินเดียมเนี่ยได้แต่งตั้งญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดที่เป็นคาทอลิกด้วยเข้าร่วมรัฐบาลครับพร้อมกับให้ความสำคัญและให้สิทธิพิเศษแก่ข้าราชการทหารตำรวจรวมถึงประชาชนครับที่นับถือศาสนาคริสต์ส่วนคนที่นับถือพุทธครับกลายเป็นคนชั้นสองซึ่งทั้งที่ตอนนั้นคนส่วนใหญ่ของคนเวียดนามนับถือศาสนาพุทธนะครับหลังจากที่ท่านผู้นำหรือว่าประธานาธิบดีโงดินเดียมครับได้เป็นผู้นำแล้วครับได้ออกกฎหมายนะครับระเบียบต่างๆหักหานจิตใจชาวพุทธครับจนเกิดการต่อต้านจากพระสงฆ์และกลุ่มแม่ชีชาพุทธในเวียดนามครับแต่การต่อต้านแบบอหิงสาเช่นการเดินขบวนแจกจ่ายแถลงการและอดอาหารประท้วงก็ไม่ทางผู้นำก็ไม่สนใจกฎเหล็กที่ย่ำยีจิตใจชาพุทธในเวียดนามนะต่อชาพุทธทั่วโลกมีหลายรูปแบบครับซึ่งตอนนั้นครับผู้นำของเวียดนามโงดินเดียมนะครับก็พยายามให้ประเทศเวียดนามเปลี่ยนจากพุทธมาเป็นคริสต์ด้วยวิธีการโหดเหี้ยมครับอย่างเช่นนะส่งตำรวจเข้าฆ่าพระฆ่าแม่ชีเผาวัดใช้กลุ่มทหารที่เป็นคาทอลิกครับด้วยกันขับรถนะวิ่งเข้าชนฝูงชนครับที่รวมตัวประท้วงครับตามถนนทำให้มีคนตายนี่ครับเป็นร้อยๆคนครับหรือไม่อนุญาตให้ออกหนังสือพิมพ์ทางศาสนาพุทธไม่ให้มีสื่อไม่ให้มีรายการทางวิทยุในวันสำคัญครับไม่ให้ออกนำภาพพระเยซูครับที่ได้รับมาครับจากทางการนำมาตั้งไว้ในบ้านหากชาวบ้านทำลายจะได้รับโทษอย่างหนักการประกอบศาสนากิจในวัดต้องขออนุญาตจากรัฐบาลพร้อมต้องแจ้งว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนและมีคนกี่คนอีกหลายอย่างครับรวมไปถึงการดัดแปลงแก้ไขคำสอนในศาสนาพุทธเพื่อใช้แบบเรียนเป็นคำสั่งของโงดินถึกโงดินถึกนี่คือเป็นพี่ชายของผู้นำโงดินเดียมครับนะฮะมาคุมกระทรวงศึกษาครับซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคมครับเมื่อปีพ.ศ.2506เป็นเวลาที่โงดินถึกเป็นสังฆราชของคริสเตียนโรมันคาทอลิกครับเวียดนามเดินทางมาประชุมสังคายนาครับที่วาติกันครับที่อิตาลีได้แถลงต่อที่ประชุมบอกว่าเวียดนามนะเป็นประชากรของพระเจ้าประชาชนเวียดนามล้วนนับถือในพระเจ้าและซื่อสัตย์ต่อสันตะปาปาพร้อมกันนั้นครับโงดินถึกได้ส่งโทรเลขด่วนครับสมัยก่อนมีโทรเลขนะสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์นะยังไม่มีโทรศัพท์อะไรครับมีโทรเลขด่วนนะยังไม่มีแฟกยังไม่มี iPad ไม่มี LINE ไม่มี Skype นะครับได้ส่งโทรเลขด่วนครับสั่งให้บัตรหลวงใต้บังคับบัญชาของตัวเองครับในเมืองเวนะเมืองเวนี่นะฮะเป็นเมืองใกล้ๆที่เราอยู่นี่แหละครับให้พี่น้องนะฮะทุกบ้านชักธงรูปไม้ธงกางเขนนะครับขึ้นหน้าบ้านซึ่งเพื่อจะได้เป็นข่าวทางมวลชนยืนยันว่าให้สภาครับเชื่อถือและมอบตำแหน่งคาดินาให้กับโงดินถึกตำแหน่งคาดินันนะครับหรือผู้นำนะครับซึ่งเหตุการณ์มีความตึงเครียดขึ้นตามลำดับครับทั่วประเทศทางการนะครับ
ได้ส่งตำรวจทหารที่เป็นคาทอลิกครับไปตึงตามวัดต่างๆที่มีการชุมนุมของชาวพุทธโดยเฉพาะนะครับที่เมืองเวที่มีวัดสำคัญอยู่หลายวัดเป็นที่ประทับของสังฆราชหรือประมุขของสงฆ์ในเวียดนามมีพระภิกษุรูปหนึ่งครับชื่อว่าทิศกวางดึกนะทิศกวางดึกอายุ73ปีจากวัดเทียนมู่ครับทนเห็นความทารุณโหดร้ายที่ฆ่าพระที่ฆ่าประชาชนที่ใช้การลบหลู่ดูหมิ่นนะเยี่ยวหัวทหารก็ได้ครับขึ้นไปถอดกางเกงครับเยี่ยวใส่พระพุทธรูปนะเอาขี้ไปป้ายนะฮะหน้าพระพุทธรูปใช้อำนาจของรัฐปราบปรามเข็นฆ่าชาวพุทธต่อไปไม่ได้จึงได้ประกาศอุทิศชีวิตเพื่อป้องปกป้องพระพุทธศาสนาครับซึ่งตอนนั้นครับนะฮะท่านทิศกวางดึกเนี่ยทิศกวางดึกเนี่ยนะฮะกวางดึกหรือกวางดึกเนี่ยครับนะฮะนั่งรถออสตินครับออกจากวัดเทียนมู่ครับเมื่อคืนวันที่10มิถุนา2506ครับถึงกรุงไซง่อนนะครับตอนเช้าวันที่11 2506ครับเพื่อร่วมประท้วงกับกลุ่มชาวพุทธที่กำลังเดินขบวนอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล หลวงพ่อนะฮะวัย73ปีครับพระทิศกวางดึกครับแหม70กว่าครับนะฮะคล้ายๆกับท่านอายุก็เท่ากับเทียบเคียงกับหลวงพ่อธรรมชโยนะครับพระทิศกวางดึกเนี่ยครับอายุ73ปีได้เขียนจดหมายนะครับถึงรัฐบาล6ข้อให้รัฐบาลหยุดทารุณกรรมครับต่อชาวพุทธหยุดการทำร้ายนะสิ่งปลูกสร้างในศาสนาพุทธหยุดการฆ่าพระหยุดการฆ่าพุทธศาสนิกชนครับนะท่านได้เข้าสู่กระบวนการพุทธศาสนิกชนครับประมาณ100,000คนครับท่านก็สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลต่างๆให้กับสมณเณรแม่ชีที่ถูกเจ้าที่ขับรถชนนะซึ่งเสียชีวิตครับเยอะมากมายที่ผ่านมาและเหตุการณ์สำคัญครับเมื่อวันที่8พฤษภาคม2506ครับมีแม่ชีนะฮะมีเนนมีพระมีชาวบ้านโดนเจ้าที่ตำรวจทหารที่เป็นคาทอลิกขับรถชนขณะที่นั่งประท้วงครับ70คนครับคือขับชนฝ่าไปเลยครับนอกจากนั้นครับนะฮะพระทิศกวางดิกเนี่ยครับก็ยังนำพระภิกษุต่างๆครับเดินขบวนต่อครับยังใจกรุงครับเมืองหลวงคือกรุงไซง่อนในขณะนั้นสมัยก่อนนะเป็นเมืองหลวงคือไซง่อนนะครับพระทิศกวางดิกครับก้าวลงจากรถครับไปนั่งขัดสมาธิกลางวงเวียนครับซึ่งมีชาวพุทธล้อมเป็นวงใหญ่จากนั้นครับได้มีผู้หยิบถังน้ำมันเบนซิน5แกลลอนออกมาครับจากรถคันนั้นแล้วเอาน้ำมันราดนะฮะร่างกายของพระภิกษุวัย73ปีครับซึ่งชรามากแล้วทิศกวางดึกจนหมดต่อจากนั้นก็เอาไฟจุดไฟลุกโชติช่วงท่วมร่างครับอยู่ประมาณ10นาทีร่างของพระทิศกวางดึกครับพระภิกษุวัยชราอายุ73ครับนั่งขัดสมาธิอยู่นั้นครับซึ่งนั่งแบบสงบครับก็หงายหลังโดยสงบครับไม่แสดงอาการทุรนทุรายหรือว่าร้อนรนจากไฟเผาแต่อย่างใดครับท่านโดนเผาแบบสงบครับจิตใจท่านแข็งแกร่งมากๆนี่คือพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อพิทักษ์พุทธศาสนานับเป็นรูปแรกในประวัติศาสตร์มนุษยศาสตร์นะครับการพลีชีพของท่านนะครับนอกจากเป็นการปฏิบัติตามคำประกาศในนามพุทธศาสนิกชนที่จะสละชีวิตรักษาพระพุทธศาสนาให้พ้นจากการลุกรานจากการกลั่นแกล้งจากการบีบคั้นและการปราบปรามจากรัฐบาลของผู้นำโงดินเดียมยังแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงของพุทธศาสนิกชนด้วยสรีระของท่านถูกห่อหุ้มด้วยธงธรรมจักรที่พี่น้องธรรมวัดธรรมกายใช้นั่นแหละครับพุทธบริษัทจำนวน 1,000 คนพากันอัญเชิญสรีระของท่านไปไว้ณเจดีย์วัดซาลอยนะปัจจุบันครับที่เมืองเวนะครับยังมีอยู่
ร่างท่านดิกกวางดิกได้มีการนำไปทำพิธีใหม่แต่หัวใจที่ได้จากซากศพของท่านไม่ไหม้เป็นเท่าฐานครับพุทธศาสนิกชนครับในเวียดนามยกย่องให้ท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะครับหัวใจของท่านดิกกวางดิกครับไม่ได้มอดไหม้กับกองเพลิงปัจจุบันครับชาพุทธนะฮะเก็บไว้ในสุทธองคำครับวัดเทียนมู่ที่เมืองเวนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่ท่านนะครับทิศกวางดิกครับอุทิศชีวิตเผาตัวเองแล้วรัฐบาลโงดินเดียมประกาศตามความเรียกร้องในจดหมายของท่านแต่เป็นคำพูดที่กลับกรอกไปมาครับนะไม่สามารถเชื่อถือได้จนนะครับวันนี้ครับนะศาสนาต่างๆนะที่อยู่ในเวียดนามโดยเฉพาะพุทธก็เลยนะครับถึงแม้จะมีอยู่ก็เสื่อมถอยลงเรื่อยๆนะจากผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีความคิดความอ่านที่ต้องการทำลายเพราะฉะนั้นวันนี้ครับชาวพุทธไทยนะทั้งหลายครับเห็นสถานการณ์เช่นนี้ครับท่านคิดอย่างไรครับจะปล่อยให้บ้านเมืองของเราครับจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หรือไม่ต้องช่วยกันนะครับเพราะผมเอาตรงนี้มาพูดย่อๆไม่ให้เสียเวลานานครับให้รับทราบว่าเหตุการณ์นะครับศาสนาพุทธในเวียดนามผมไม่ได้กล่าวหาคริสเตียนนะครับแต่นี่มันเป็นเหตุการณ์จริงนะการที่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองของเราที่เป็นผู้นำหรือว่าเป็นประมุขนะก็คือกษัตริย์และผู้นำคือนายกมีอคติมีความคิดติดลบต่อวัดธรรมกายมีอคติมีความเกลียดชังต่อญาติธรรมวัดธรรมกายมันครับคล้ายครับคาครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวียดนามแต่ผมพูดตรงนี้ครับผมไม่อยากให้มีเหตุการณ์เหมือนคุณลุงนะครับอนวัตครับที่ผ่านมาครับและไม่อยากให้พระสงฆ์ที่นั่งอดข้าวอดอาหารอยู่ครับมีชะตากรรมแบบนั้นครับแบบที่เวียดนามแต่อยากให้ใช้โอกาสนี้นะครับสะสมกำลังสะสมความคิดกัลยาณมิตรครับที่มีอยู่ทั่วไทยทั่วโลกครับแทนที่จะยอมรับยอมจำนนอย่างเดียวครับผมว่าควรจะสู้ได้แล้วครับอย่าให้มีคนเสียชีวิตคนที่สองเกิดขึ้นต่อจากลุงอนวัตนะครับและผมไม่อยากให้เหตุการณ์ที่มีพระนะฮะนั่งเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลครับเกิดขึ้นเด็ดขาดครับไม่ควรทำอย่างยิ่งวันนี้ครับ10กว่าวันนะครับเหตุการณ์ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงจะเดินหน้ายังไงจะจบยังไงครับไม่รู้เลยครับซึ่งเป็นเรื่องที่อึดอัดมากๆในสายตาพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนและผมเชื่อว่าเจ้าที่ระดับล่างเล็กๆที่เป็นตำรวจทหารเด็กๆเขาก็อึดอัดเขาก็ละอายใจครับที่จะต้องนะครับไปปิดพระไปตรวจบาดพระไปตรวจย่ามพระนะไปแย่งอาหารนะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อซึ่งสารพัดครับมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำครับหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนหน้าที่ตชด.หน้าที่ทหารครับคือไปรบไปอยู่ตามชายแดนครับอยู่ในค่ายอยู่ในกรมกองครับไม่ใช่มานั่งกินนอนครับจะทำอะไรก็ไม่รู้ครับล้อมอยู่นั่นแหละครับซึ่งไม่รู้จะเดินหน้ายังไงครับเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ยิ่งนานวันครับความคลุกุนความเสื่อมถอยความศรัทธาต่อผู้นำของเราไม่ว่ากษัตริย์ที่สั่งการก็ดีรัฐบาลชั่วคสช.ก็ดีครับมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นครับผมอยากให้เอาตรงนั้นที่ท่านยอมจำนนตรงนั้นมาแปลเปลี่ยนครับบอกให้ทหารตรงนั้นครับกลายร่างมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งหมดพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายครับพี่น้องทั้งหลายครับ
ทหารใช้พวกน้อยครับที่ล้อมวัดตำรวจใช้พวกน้อยที่ล้อมวัดครับผมเชื่อว่าเขาเป็นลูกหลานบ้านเราใช้ความคิดตรงนี้นะครับบอกกล่าวเขาให้แปลเปลี่ยนครับการมาล้อมวัดมาเป็นการช่วยปกป้องหลวงพ่อปกป้องวัดดีกว่าและรวมตัวกันครับลุกฮือครับล้มรัฐบาลมันดีกว่าครับศาสนาก็ดำรงต่อไปวัดธรรมกายก็ดำรงต่อไปภาพต่างๆที่มันน่าละอายที่ออกสู่สายตาทั่วโลกครับจะได้จบสักทีครับอับอายขายขี้หน้ามากๆตำรวจไทยไม่มีงานทำทหารไทยไม่มีงานทำแล้วเหรอครับวันๆมานั่งล้อมวัดล้อมแล้วไม่รู้ทำอะไรครับนั่งนั่งนอนอยู่นั่นแหละครับไม่รู้ทำอะไรครับแค่การจะเอาชนะขะขานและการที่จะประสงค์ต่อทรัพย์ประสงค์ต่อสมบัติของวัดคือมันจะปล้นง่ายๆปล้นกันแดกง่ายๆอย่างนั้นครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าละอายมากๆขอให้พี่น้องครับวัดธรรมกายครับแปลเปลี่ยนจากการยอมจำนนครับจากการนั่งสวดมนต์อย่างเดียวครับท่านใดอยากสวดก็สวดไปผมไม่ได้ห้ามแต่ครับสละเวลาในการสวดมนต์ครับนะออกมาครับสักกลุ่มหนึ่งครับนะรวมตัวกับพวกเราครับนะสวดชยันโตกับคืนมันมั่งสิครับอย่าสวดมนต์อย่างเดียวสวดชยันโตกับคืนมันมั่งอย่าแผ่เมตตาอย่างเดียวครับอย่าชี้ตังเมอย่างเดียวครับนะฮะอยากจะให้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ส่งข่าวมาเยอะเหลือเกินครับจนลืมเรื่องอื่นหมดแล้วมีแต่ข่าวธรรมกายอย่างเดียวปากท้องประชาชนครับอาหารพืชผลเกษตรความเดือดร้อนของชาวบ้านการโดนรังแกจากการไล่ที่ไล่ทางเงียบหมดครับวันนี้กลบหมดเลยครับเพราะสื่อพวกนั้นครับมันทำตามคำสั่งของกษัตริย์ทำตามคำสั่งคสช.ความเดือดร้อนปากท้องชาวบ้านครับชาวไร่ชาวนาครับน้ำแล้งน้ำท่วมครับไม่มีข่าวแล้วตอนนี้ซึ่งตรงนี้แหละครับผมอยากจะให้มันจบโดยเร็วไวครับจะเอาไงก็เอาถ้ามันไม่จบเราควรจะจบมันซะก่อนใช้วิกฤตนี้ใช้โอกาสนี้นะครับในการบอกกล่าวความเลวร้ายย้ำของผู้มีอำนาจในบ้านเมืองครับคือกษัตริย์และทหารชั่วคสช.แล้วแปลเปลี่ยนครับจากการรับรู้จากการตั้งรับครับมาเป็นการลุกขึ้นสู้กับคืนมั่งครับเอาคืนมันมั่งครับจะตั้งรับอย่างเดียวได้ยังไงครับนะขอร้องเลยครับยุทธศาสตร์การต่อสู้นะครับไม่ว่ายุทธศาสตร์สามก๊กซุนวูเขาไม่ให้ตั้งรับอย่างเดียวนะครับถ้าอยู่ในที่ตั้งมั่นนะครับนะตั้งรับอย่างเดียวครับวันนี้ไม่แตกพรุ่งนี้ก็แตกวันนี้ไม่แพ้ครับพรุ่งนี้ก็ต้องแพ้ครับแพ้วันยังค่ำครับยุทธศาสตร์การรบของสามก๊กของซุนวูครับนะเมื่อตั้งรับเมื่อตั้งมั่นเรียบร้อยครับต้องลุกคืบเอาคืนบ้างต้องทำให้ศัตรูมันกลัวมั่งต้องเด็ดหัวศัตรูมั่งครับบุกได้ก็ต้องบุกครับลุกได้ก็ต้องลุกมัวแต่ถอยมัวแต่ยอมรับมัวแต่ตั้งรับอย่างเดียวครับยังไงก็แพ้ครับนี่บอกตรงๆครับด้วยความเป็นห่วงก็ขอนะฮะใช้เสียงตรงนี้ครับบอกตรงๆอย่างนี้ครับด้วยความอึดอัดจริงๆวันนี้อึดอัดในสถานการณ์ครับวันนี้รัฐบาลครับนะมันเอาข่าววัฒนธรรมกายมากลบหมดมันยกเลิกครับสวัสดิการต่างๆครับมากมายมหาศาลที่ผมลงในไทม์ไลน์30บาทรักษาทุกโรคครับยกเลิกเรียบร้อยพี่น้องทั่วประเทศครับไม่รับทราบกับเงียบกริบเพราะข่าวธรรมกายกลบหมดเอาแค่สวัสดิการที่เราควรจะมีนิดเดียวแค่นี้ครับวันนี้ครับที่มันตอแหลบอกว่าคงก็ประมาณไว้300ล้านครับนั่นมันตอแหลครับวันนี้บัตรที่ถือไว้ครับไม่มีความหมายไปยื่นได้ครับมันไม่ยกเลิกแต่มาใช้ไม่ได้นะครับไปรอรักษาครับนะนู่นนะครับไปตั้งแต่เช้าครับ4โมง5โมงเย็นก็ไม่ได้รักษาครับยาก็ไม่ได้ครับเพราะวันนี้รัฐบาลพวกนี้มันไม่ได้สนใจความเป็นความอยู่ของปากท้องพวกเราครับมันสนใจอย่างเดียวว่ามันจะอยู่รอดยังไงมันจะสร้างความร่ำรวยยังไง
มันจะกอบโกยยังไงมันจะมีอำนาจนะครับยั่งยืนยาวยังไงครับมันสนใจจะพวกมันมันสนใจว่าทำยังไงให้กษัตริย์พอใจให้กษัตริย์เห็นใจและกษัตริย์ให้มันทำงานต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องที่รักหลายคนไทยทั่วประเทศครับนะเราต้องกินต้องใช้ทุกวันนะครับแท็กซี่ก็ต้องขับวินมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขี่นะครับพ่อค้าแม่ขายต้องขายของครับวันนี้ไม่มีใครบอกเลยครับนะปากท้องของพวกเราครับว่าเราสุขสบายขนาดไหนขนาดข่าวแล้วเมืองไทยครับเป็นประเทศที่นะครับมีความเหลื่อมล้ำความเป็นอยู่มากที่สุดมากที่สุดครับมากที่สุดนี่คือในโลกนะครับคิดดูครับยังไม่มีข่าวอย่าไปบอกว่าเอเชียครับตอนนี้ในโลกแล้วครับนะเอเชียนั้นมันตอแหลครับอย่าไปเทียบแอฟริกาครับไม่มีข่าวครับมีข่าวนิดเดียวคนที่ร่ำรวยมหาศาลครับมีไม่กี่ตระกูลแต่ที่คนจนดักดานครับทั่วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกแต่มีคนยากจนที่สุดมากที่สุดในโลกเหมือนกันครับในเมืองไทยอย่าไปเทียบอินเดียอย่าไปเทียบแอฟริกันครับมันคนละเรื่องกันครับเพราะเมืองไทยไม่ควรมีชะตากรรมอย่างนี้เมืองไทยควรจะมีสถานะเศรษฐกิจครับดีกว่านี้ครับนะก็ฝากไว้นะครับทุกฟังครับเอาละครับตอนนี้ 3:00 กับ 5 นาทีครับนะฮะผมก็เห่าหอนมานานนิดนึงขอพักเสียงนิดนึงครับขออนุญาตสลับกับท่านฟังได้พูดคุยกันบ้างครับในช่วงนะฮะทักทายเข้ามาได้ครับทาง ID Line นะครับ Hot 112 112แล้วก็ T 112 112นะครับเปิดสายไล่เหี้ยอ้าวสายแรกมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงก่อน ID Line ทาง T 112กับ Hot 112นะครับ ID Line นะครับอ้าวสายแรกเข้ามาแล้วครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสายแรกสวัสดีค่ะพี่หมาน้อยโอ้น้องปลวกมาสายแรกเลยครับเชิญครับน้องปลวกดีใจจังเลยอ่ะดีใจจังเลยพี่ปลวกจะมาอัปเดตเรื่องอะไรนะตำรวจที่ชื่อจุมพลมั่นหมายหรือเปล่าคะเออตกลงยังไงตายหรือไม่ตายสายปลวกอ่ะฮะไม่ตายอ่ะไม่ตายใช่ไหมเออไม่ตายนะไม่ตายนะพี่หมาน้อยไม่ตายก็คือเห็นบอกว่าคือจุมพลมั่นหมายอ่ะคือไปดีลกับสายแมวอ่ะเออแล้วทีนี้แล้วไปรับเลิกบุญคุณกับไอ้จ่าเฮาเมาหีอีกเหี้ยสัตว์สัตว์เลวเนี่ยเออแล้วทีนี้ไม่คือไม่เข้าหูมันเขาก็เลยเอาจุมพลมั่นหมายเนี่ยไปซ้อมใช่ค่ะไปซ้อมแล้วทีนี้เขาก็เอาคดีให้จุมพลมั่นหมายว่าพุกป่าที่โคราชอะค่ะครับที่ปากช่องใช่ครับใช่ค่ะใช่ คือทั้งที่ป่าตรงนั้นอะก็มึงนั่นแหละอีเคี้ยเออก็เมียมึงก็อยู่ตรงนั้นเออคือปลวกอ่านแล้วแบบปลวกโคตรโมโหเลยคือมีพี่ๆส่งมาให้ปลวกอ่านใช่ไหมคะคือปลวกคิดว่าคืออยากจะบอกทุกคนนะคะว่าถ้าพวกมึงรักเจ้าพวกมึงอยู่กับไอ้ห้าวดิเออพวกมึงจะตายผ่อนส่งนะเนี่ยจะมีชะตากรรมเหมือนจุมพลเฮียไอ้สัตว์เนี่ยครับใช่อ้าวขนาดหยองอ่ะเออไปแบกเงินให้มันอ่ะเออกับไอ้เจ้าสัวซีพีอ่ะครับมันยังฆ่าได้แล้วมันอ่ะวิธีการฆ่าของมันอ่ะวิธีการฆ่าได้โหดเยี่ยมมากเลยนะคะครับคือวิธีการฆ่าของมันนะคือเป็นคือเป็นทหารอ่ะเออคือมันจะมีลูกตุ้มตัวนึงครับที่จะทุบประมาณ3วันมันถึงตายโอ้ครับจุมพลมั่นหมายอ่ะคือปลวกก็คิดว่าเขาต้องทำแบบนั้นปลวกไม่เชื่อหรอกว่ามันจะไม่ตายว่า
คุณจำพ้นหมายจะไม่ตายครับเออคือแล้วตอนเนี้ยคือมีแสดงสายอีสไพร์มาบอกว่าไอ้สัตว์แล้วที่มึงอ่ะคือมึงไปเดียวกับไอ้จุมพลมั่นหมายทำให้จุมพลมั่นหมายอ่ะตายครับจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าสายไหนสายไหนมโนเนี่ยปลวกสายไหนสไพร์ใครสายอีสไพร์ไงมันอยู่กลุ่มอีสไพร์พวกนั้นพวกโอเคโอเคปลวกให้ไปฟังแล้วเปลืองสมองใช่เออคือแมวงงคงแมวคนงงก็คือแมวกับจุมพลน่ะคือเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะครับร่วมรุ่นเขาเรียนร้อยด้วยรุ่นเดียวกันเคยสัญญากันใช่ค่ะครับพ่อปู่ก็เรียนตรงนั้นแหละครับเออแต่พ่อปู่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเออเพราะว่ารังเกียจครับคือประมาณแบบคือพอจุมพลกับหมาค่อนข้างจะเป็นคนตรงๆอ่ะตรงมากแล้วไปถามมันว่าเออเนี่ยอยากให้แมวเข้าประเทศแต่มันก็เลือกข้าก็เลือกข้าเลยก็เลือกไปสอบคำเขาพ่อแม่เขาลูกเขาคือเขาเรียนน่ะเดี๋ยวตัวค่ะขอส่งเสียงไปหาไอ้จ๋าวงหีด้วยนะคะอ้าวคุยกับมันเลยอ่ะพวกอ้าวพวกเดี๋ยวพวกคุยกับมันเลยเดี๋ยวผมเร่งเสียงนิดนึงอ้าวไอ้พระบรมมึงฟังไว้นะอ้าวเชิญใช่ไอ้จ่าห้าวงหีมึงอ่ะจบอะไรมามั่งมึงอ่ะไปเรียนที่อังกฤษเขาก็ไล่มึงออกมาแล้วเขาอ่ะเออแล้วอิสริกิจอ่ะแม่มึงเออก็ให้ทัดหีมาบำรุงมึงแล้วมึงก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียมึงเป็นแค่นายสิบนะอีเหี้ยแต่ตำรวจหรือว่าใครที่มึงอ่ะถอดยศเขาเขาเรียนมากกว่ามึงอีกแล้วมึงจะเสถียรได้ไหมคือทำไมมึงมีความเป็นคนอยู่ไหมไอ้จ่ามึงมีความเป็นคนอยู่ไหมคือถ้ามึงไม่มีความเป็นคนอ่ะกูอยากให้มึงอ่ะติดเอ็ดตายเลยแต่มึงคงไม่ติดเอ็ดตายหรอกก็คือมึงเลวมากคือคนที่เอาเงินให้มึงอ่ะมึงก็ฆ่าเขาหมดครับเออมึงทำลายความเป็นมนุษย์ของเขาหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือความเหี้ยของความเลวของมึงหมดเลยอ่ะเออถ้าอิสราเอลหรือว่าพระศพนิกรที่ไหนได้ยินเสียงกูนะกูอยากจะถามว่าไอ้จ่าห้าวมันหิวมันดียังไงกับมึงวะกูก็อยากรู้เหมือนกันเออแม่งลบคุณไปลบพ่อมันอ่ะเออก็ไปยิงพี่ชายแล้วมันก็แค่ได้เป็นคนคลองราชแต่มันก็เฮี้ยจ่ะเออแล้วมึงจะยังไงจ่ะเออก็แค่นี้ละค่ะโอเคเดี๋ยวคือวันนี้ถูกดีมากวีนเดี๋ยวถามไอ้อ่ำนี่มันเป็นอะไรเป็นภาษาวัยรุ่นหรือไงฮะไอ้อ่ำเนี่ยไม่เข้าใจว่ะคือลุงแก่แล้วเลยไม่รู้เรื่องเลยว่ะอ่ำเหรอเป็นภาษาอะไรวัยรุ่นเหรออ่ำก็คือคิดไม่ออกอ๋อคิดไม่ออกหลังใช้น้อยหน่อยเขียนเลยเนี่ยจะโทรเข้ามาเนี่ยเขียนเลยว่าจะคุยอะไรก็เขียนไว้เลยเขียนโน้ตไว้นิดนึงอ่ำลุงทีบอกว่ามันอะไรว่าอ่ำเนี่ยไม่เข้าใจว่ะนึกว่าอ่ำพัชราภาอุ้ยสวยจังเลยโอ้สวยกว่าอ้ําเอาวางสายวางสายเออเออวางสายวางสายแล้วสวยกว่าแล้ววางสายโอเคนี่วางสวยกว่าอ้ําอีกอะไรก็ไอ้ภาษาวัยรุ่นครับก็ให้น้องปลวกนะครับถือว่าเป็นพวกไอ้วัยแว้นนะฮะวัยแว้นวัยรุ่นเนี่ยควรจะรวบรวมกลุ่มอย่างนี้แหละครับคือท่านฟังใช้อีกแง่นึงครับบางทีอาจจะบอกเอ๊ะทำไมน้องเขาเด็กโทรมาอะไรพูดจาอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรครับอย่าไปถืออย่างนั้นขอให้คิดว่าเป็นแนวร่วมนะขอให้เป็นแนวร่วมครับนะเขาก็วัยเดียวกับน้องแยมนะอาจจะเป็นน้องนิดนึงนะให้เป็นแนวร่วมในการต่อสู้เพราะว่าคนกลุ่มนี้นะครับถ้าเขาคุยแบบภาษาวัยรุ่นภาษาของเขาการต่อยอดแนวร่วมการต่อยอดนะฮะวัยแว้นด้วยกันครับจะมีมากขึ้นนะตรงนั้นมากกว่า
นะผมให้พี่น้องคิดอีกด้านหนึ่งบางท่านอาจจะโอ๊ยรำคาญอะไรอย่างเงี้ยครับยุพินบอกว่าโทรไม่ติดครับติดนะติดนะลองโทรเข้ามาดูนะครับแต่ว่าสายนี้ติดก่อนสวัสดีครับเอาสายที่2ครับสายที่2สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับครับยินดีมั้ยครับครับผมชัดเจนครับผมพูดที่ผมพูดต่อคุณลุงสนามหลวงไว้นิดนึงว่าจริงๆแล้วประเทศไทยมันไม่มีกฎหมายแล้วนะครับใช่มั้ยฮะไม่มีกฎหมายครับมันใช้กฎโกนอยู่แล้วกฎโกนอยู่แล้วอืมประเทศไทยพอเวลาโดนล้มไปแล้วเนี่ยนะรัฐธรรมนูญถูกฉีกทิ้งไปแล้วเนี่ยนะมันก็เกิดกุลยุกต์หรือธรรมชาติอยู่แล้วจริงๆมั้ยครับคำสั่งที่ออกมาไม่ถูกแล้ว คำสั่งทุกคำสั่งที่ออกมานะฮะสั่งอะไรต่างๆเนี่ยที่นายกก็ดีผบ.ทบ.ก็ดีมันเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วอือครับแล้วพวกที่ไปรับคำสั่งเนี่ยนะยังทหารสายขอที่อยู่ล้อมวัดอยู่ตอนนี้ครับผมไม่เข้าใจว่าพวกท่านคิดได้หรือเปล่านะครับว่าตอนนี้บ้านเมืองอยู่สภาพนี้ท่านยังยอมรับสภาพเหรอใช่ไหมครับครับท่านหันตัวหันใจหันกลับมาทางเอาปากกระบอกปืนหันไปต่อเลยใครเป็นคนสั่งล่ะใช่ไหมครับท่านลุกขึ้นพร้อมๆกันดีครับท่านจะปล่อยให้เป็นสภาพนี้เลยบ้านเมืองวุ่นวายแย่อยู่แล้วครับก็ตกหมดแล้วได้ครับโรงงานปิดตัวเกินป่าครึ่งแล้วครับครับท่านต้องตัดสินใจหันมาช่วยพวกเราอืมนะครับท่านอย่าไปคิดว่าช่วยไม่มีอ่ะเพราะว่าประเทศกำลังย่ำแย่อยู่สภาพนี้เราต้องลุกกันพร้อมๆเลยนะครับครับผมนะครับครับเรามีแนวทางในการปกครองประเทศอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหพันธรัฐชัดเจนที่สุดที่ลุงสนามหลวงและสายมาน้อยจะได้พูดไว้ครับครับเพราะถ้าว่าเป็นสหพันธรัฐแล้วเนี่ยทุกคนก็มีส่วนได้ส่วนเสียมีแต่ได้กับได้เพราะเรามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายประเทศนี้นะครับครับถูกต้องครับภาคใครภาคมันคุณก็ปกครองกันไปเองภาคใต้เนี่ยก็ปกครองกันไปครับภาคเหนืออีสานออกต่อกลางนะฮะปกครองกันไปเลยนะครับคุณจะได้ไม่ต้องโทษใครนะจะฝากไปถึงครับใช่ใช่ผมนี่ก็ฝากไปถึงผู้เจ้าหน้าที่กองรักษาความมั่นคงภายในหรือว่ากรมน.เนี่ยฮะน้องๆที่ทำงานนั้นอยู่ตอนนี้นะครับครับครับคุณด้วยที่คิดได้ใช้จิตใต้สำนึกให้มากกว่านี้อย่าไปใช้จิตใต้สำนึกไปฟังผู้ข้าบัญชาที่สั่งด้วยไม่ถูกต้องอ่ะครับนะฮะคุณต้องมารวมตัวกับพวกเรากับวัดตอนนี้วัดอยู่มันมีปัญหามากมายเลยครับเพราะว่าวัดที่สายมาน้อยพูดเมื่อกี้วัดถ้ารออยู่รับอย่างเดียวรอวันตายครับได้ครับท่านครับยังไงก็โดนครับถ้ารับอย่างเงี้ยนี่พูดตรงๆเนี่ยอาจจะโดนแน่นอนครับผมว่าสิทธิ์ยังสิทธิ์ก็เป็นผู้ชายแย่คุณก็ล้อมรวดก็ล้อมไปเลยเดี๋ยวก็เข้าวางอาวุธเพราะพวกทหารชั้นผู้น้อยตำรวจชั้นผู้ต้องวางอาวุธแน่นอนเลยครับคือวัดธรรมกายเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างครับคนลูกศิษย์ลูกหามีเงินก็เยอะไม่ต้องสู้ก็ได้คนที่สู้แทนอีกเยอะครับแต่ว่าคุณต้องดูแลเขาตัวนั้นเองที่จะปกป้องวัดวันนี้ครับไม่มีชายชะกันมันก็กล่าวหาว่ามีชายชะกันอยู่แล้วอ่ะใช่ครับผู้ชายทั้งนั้นเลยแหละดูแล้วผู้ชายเยอะแยะหมดเลยนะกอง1 2 3 4นั้นก็พร้อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณไม่เปิดประตูให้เขานี่ครับมันเป็นที่ตังเมย์อยู่อย่างเดียวไม่ได้ครับนะครับมันควรจะเป็นแผนลุกได้มั้ยพยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบหันมาต่อสู้ทำมาลุกบ้างอย่าปล่อยอย่างเดียวครับนะครับถ้าสมมุติว่าวัดธรรมกายสามารถยืนอยู่ได้อ่ะประชาชนก็ลุกขึ้นมาเต็มที่ผมว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนครับกษัตริย์มันมั่วอยู่แล้วกษัตริย์นี่วิกลจริตผมถามจริงอ่ะพี่น้องคนนะทั่วประเทศนะครับฟังทางนี้นะครับพวกท่านจะให้คนที่วิกลจริตขึ้นเป็นประมุขได้ยังไงครับนะครับตอนนี้ข่าวทุกข่าวสื่อทุกสื่อต่างประเทศมันรู้กันหมดเลยครับครับวิกลจริตทั้งครอบครัวทั้งตระกูลแล้วอ่ะใช่ไหมครับแล้วพวกเราจะยอมอยู่ได้อย่างไรครับลุกขึ้นเถอะครับผมเถอะครับนะพี่น้องทหารทั้งหลายขอบคุณมากสหายให้คนอื่นพูดต่อไปครับขอบคุณครับนะครับผมเห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยเลยครับย้อนนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังครับที่ตอนนี้ที่ผมขันเวลาให้ทราบเนี่ยตอนนี้ตีสามกับ20นาทีนะของถือว่าวันที่1แล้วครับแต่ว่าเป็นคืนวันที่28นะครับคืนวันอังคารที่28อยู่นะฮะคือวันที่28กุมภานะครับตอนนี้ตีสามกว่าที่ดีใจเพราะว่าเด็กวัยรุ่นนะครับอย่างน้องปลวกหรือว่าอีกหลายท่านที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเขามาฟังตรงนี้แหละต่อยอดด้านการต่อสู้เราเยอะนะครับจริงๆนะคือวัยรุ่นเนี่ยเขาคุยกันรู้เรื่อง
แค่นั้นเองนะครับไม่ได้คิดอย่างอื่นผมดีใจมากกว่าขอก่อนหน้านี้มีเด็กนักศึกษาคือกลางค่ำกลางคืนเขายังไม่หลับไม่นอนเขาฟังดีกว่าไปอยู่ตามเทคตามผับตามบาร์นะเขาฟังพวกเราแล้วก็เป็นแนวร่วมครับอย่างนี้นะคนจะมองอีกด้านหนึ่งเอาพลังวัยรุ่นนะครับในการร่วมกับพวกเราผมเชื่อว่างั้นครับเพราะเขาก็มีกลุ่มของเขานะฮะมีแนวของเขาเพียงแต่ว่าเขามีความคิดเดียวกับเราก็คืออุดมการณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมต้องการให้มีเยอะๆนะอยากให้มีปลวก2ปลวก3เลยครับไปนะก็ฝากยี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหสวัสดีอยากขอพี่ชายเมื่อกี้เนี่ยบอกพี่ชายครับเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าพวกพี่อยู่ตรงไหนช่วยบอกหน่อยสิใครจะไปบอกเราจะได้รวมกลุ่มลุกกันมั่งหน่อยเขาบอกไม่ได้เขาเป็นความลับอันนี้เขาไม่จะได้รวมกลุ่มไม่ได้ความลับของเขาเขาทำงานอยู่สายลับอยู่ก็พวกประเทศไทยก็ช่วยลุกกันไม่พี่ก็มีนั่นอยู่ก็เลยว่าจะได้รวมกลุ่มกันไปเลยรวมกลุ่มนะก็ยืนต่อไปเลยเดี๋ยวอย่างนี้มันจะได้รวมกลุ่มเดี๋ยวนี้พี่เยอะเดี๋ยวถ้าพี่เขายอมรับว่าจะให้ติดต่อเดี๋ยวผมจะส่งไลน์ไปให้นะจะให้พี่เขาแจ้งมาก่อนนะครับโอเคนะจะให้ติดต่อได้ครับไม่ใช่ไลน์นี้นะอีกไลน์นึงอีกไลน์นึงให้ลุงไว้แล้วเบอร์นะครับที่พี่ซื้อใหม่แล้วอันนึงเบอร์ให้แล้วนะจะได้รวมกันไปหลายๆคนเลยแบบเอาให้ฮือไปเลยถ้าฮือสักกลุ่มนึงเนี่ยนะครับถ้าลือกลุ่มนึงเดี๋ยวเขาก็ลือกันหมดแหละครับเข้าใจไหมไม่งั้นนะไอ้คนนั้นก็จะลุกไอ้คนนี้ก็จะกลัวไอ้คนนั้นก็จะกล้ามันเป็นอย่างนี้ไงจริงป่ะจริงถ้าพี่เขาเปิดใจนะว่าโอเคว่าแล้วมีรหัสอยู่ตรงไหนโอเคไปคุยหนึ่งคนเดียวก็ได้มาคนหนึ่งก่อนเอามาคนหนึ่งรัศกิจมาว่าไปเจอไหนเดี๋ยวนัดกันเองครับเอามาแค่คนเดียวก็ได้หรือ2คนก็ได้มาเจอกันครับมาเจอกันปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จ่ายเองครับนะแล้วพี่เขามีกี่คนเดี๋ยวก็จ่ายเองนะครับแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนมือเดี๋ยวก็ลุกกันหมดแหละเมืองไทยอ่ะครับแล้วคนในธรรมกายนะคนไหนผู้ชายกล้ายำมาออกมาปล่อยผู้หญิงคนแก่เด็กเอาไว้ที่นั่นใครป้องกันได้นิดหน่อยป้องกันไปแต่ไอ้วัดธรรมกายไม่ต้องห่วงเขาตัวรอดอยู่ได้อยู่แล้วครับนะยังไงก็บอกพี่เขาด้วยเนี่ยฝากพี่เขาเลยเนี่ยเขาคงฟังเขาฟังอยู่เขาฟังอยู่เนี่ยเขาฟังอยู่เนี่ยยังไงก็ติดต่อนะพี่ไม่ต้องกลัวนะขอบคุณมากให้คนอื่นบ้างนะครับครับเห็นไหมครับผมมีวัยรุ่นสุดครับ20ต้นๆนะพี่นี่ก็ประมาณนะฮะ20ปลายๆนะฮะมีหลายวัยครับนะฮะ20ปลายๆครับแฟนคลับผมมีหลายรุ่นนะฮะมีตั้งแต่นะฮะ20แล้วก็19ของพี่สกี้นี่ไม่น่าถึง20นะฮะคล้ายๆครับมีแก่คนเดียวคือลุงทีนะฮะที่อยู่หน้าสิบอกลุงทีนี่85นะฮะนี่ก็ย่าง86แล้วครับนะก็ยังแข็งแรงอยู่ก็ขอบคุณนะครับหลายสายครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาคือผมต้องการให้น้องๆที่เป็นวัยรุ่นนะครับแทนที่จะไปฟังเพลงหรือว่าแทนที่จะนั่งตามเทคตามบาร์นะครับวันนี้บ้านเมืองนะอยู่ในมือของท่านนะครับอนาคตบ้านเมืองอยู่ในมือของท่านพวกผมนี่นะครับนะฮะวัย40วัย50ครับอายุมากขึ้นทุกวันในการที่จะนะฮะนำชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็อนาคตของชาติเนี่ยอยู่ในมือของท่านเพราะฉะนั้นวัยรุ่นนะวัยแว้นนะครับเด็กที่18 19 20อย่างรุ่นน้องปลวกหรือว่ารุ่นอีกหลายๆคนที่ยังใช้เวลาตรงนี้ในการฟังอยู่ผมว่าตรงนี้จะต่อยอดได้เยอะนะขอให้ฟังอย่างเดียวก็พอนะฟังก็พอแล้วครับแต่นี่มีกล้าแสดงความคิดความอ่านเข้ามานี่ถือว่านะกล้าหาญมากๆและเชื่อว่าแม้แต่นักศึกษานะหลายคนครับที่ฟังอยู่ถ้าแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ครับผมยินดีมากๆเพราะคนกลุ่มนี้ครับจะเป็นแนวร่วมที่มีพลังแข็งแกร่งมากๆครับในการต่อสู้พวกเรานะครับวันเวลาครับจะยาวจะนานครับไม่เป็นไรครับแต่ข้อหัวใจเราสู้
นะจะมากจะน้อยไม่เป็นไรครับนะคนจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยแต่ว่าขอให้ท่านนะฮะเข้ามาด้วย อุดมการณ์ชัดเจนครับไม่ได้เข้ามาเพื่ออมิสินจ้างหรือผลประโยชน์ใดๆ องค์การสหพันธรัฐของเรานะครับวันนี้นะก้าวหน้าก้าวไกลจะถอยหลังหรือจะอยู่กับที่เนี่ยมันอยู่ที่พี่น้องทั้งหมดไม่ใช่พวกเรา พวกเราก็ได้เป็นสื่อกลางและนะฮะเป็นตัวประสานงานในการในแต่ละจุดที่จะลงมือเท่านั้นครับนะพยายามจะใช้สื่อตรงนี้ให้มีประโยชน์สูงสุดในการต่อสู้เพื่อให้ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพียงแต่ว่านะครับนะฮะอาวุธที่มีอานุภาพมากที่สุดก็คือรุ่นเด็กๆที่เขาเล่น iPad iPhone เขาสามารถแชทหรือว่าแชร์ข้อมูลต่างๆได้ไวและมีกลุ่มกว้างใหญ่ครับก็ฝากหลายๆท่านครับที่เป็นเด็กแว้นก็ดีหรือว่าวัยแว้นหรือว่ารุ่นวัยรุ่นนะครับสมัยนี้เขาเรียกวัยอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องปวกลองบอกมาหน่อยเขาเรียกวัยอะไรนะทีมงานของวัยรุ่นพวกนี้ครับจะเป็นหัวหอกครับเป็นพลังแข็งแกร่งครับในการต่อสู้เพื่อชนะนะครับผมจำได้ตอนนั้นตอนพฤษภาธมินพวกเราก็ยังอายุไม่มากก็มีกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มขับวินมอเตอร์ไซค์นะสมัยนั้นโทรศัพท์รุ่นกระดูกเพิ่งจะมีมาใช้ Motorola นะรุ่นกระดูกนะครับผมก็ยังไม่ถึงเลข4ยังเลข3ต้นๆอยู่ยังถือว่ายังวัยชะกันอยู่ครับก็เข้าไปร่วมตอนนั้นนะครับไม่ว่าร่วมกับตูมั่งนะฮะตูตอนนั้นยังไม่มีไอ้เต้นนะฮะมีพี่ตูไอ้เต้นนี่ไม่ยังไม่ยังไม่ได้เกิดมีพี่ตูมีสมัยก่อนเรารวมกันหมดครับไม่ว่าพวกพี่หงาคาราวานซูซูก็ดีนะพี่ทอมดันดีนะครับไอแอดพวกนี้ครับรวมกันสู้ตอนนั้นสู้บนรถคันสีแดงนะแล้วก็จะมีกลุ่มเด็กวินมอไซค์กลุ่มไวแว้นเนี่ยเขาจะตั้งทีมนะฮะไปกวนตีนครับแก๊งไอแหลมนะรู้สึกมีแก๊งไอแหลมขึ้นมาไอแหลมนี่ผมไม่รู้จักครับแต่เบื้องหลังนี่ผมไม่ทราบจริงๆแล้วก็ไม่อยากทราบด้วยแต่มีกลุ่มนี้นะครับเป็นม้าด่วนม้าเร็วนะครับในการวิ่งเอาโทรศัพท์ของชาวบ้านไปวิ่งไปชาร์จซึ่งตรงนั้นเป็นเรื่องที่เรื่องแปลกใหม่มากๆถ้าพี่น้องอยู่ในเหตุการณ์พฤษภาธมินครับจะรู้ว่าใครมีโทรศัพท์รุ่นกระดูกนี่ถือว่าเท่มากๆนะฮะต่อเครื่องนึง 7-8 หมื่นตอนนั้นจำได้เท่มากๆครับแล้วที่ชาร์จเนี่ยครับต้องไปชาร์จอีกที่นึงเพราะที่ชุมนุมไม่มีก็มีคนกลุ่มนี้แหละครับแค่เขาทำตรงนี้ก็มีประโยชน์มากๆเพราะเราอยู่ข้างในเราไม่สามารถส่งข่าวออกข้างนอกได้มีเด็กกลุ่มมอไซค์นะครับอาสาครับไม่คิดตังค์และโทรศัพท์เครื่องแพงๆครับ 7-8 หมื่นครับเขาไม่แฮปครับถ้าเอาไปเอามาแล้วไม่เอาคืนก็แย่แต่เขาสามารถช่วยได้ครับนี่คือช่วยคำว่าเล็กๆน้อยๆแค่นี้แหละครับเขาสามารถครับฝ่าด่านตำรวจทหารเข้าไปหาพวกเราได้ไปรับโทรศัพท์นะใส่กระเป๋าทีนะครับเป็น 10-20 เครื่องไปชาร์จครับพวกเราจะได้ทำหน้าที่ต่อตรงนั้นนะในการที่ประท้วงอยู่ตรงนั้นซึ่งผมต้องจำนี่คือสิ่งเล็กๆน้อยเกิดขึ้นบางครั้งถ้าไม่นึกถึงก็ไม่ทราบพอนึกขึ้นมาครับประโยชน์ของวัยรุ่นมีเยอะแต่ขอให้เอาพลังของเขามาใช้ในทางที่ถูกในทางที่ควรนะครับจะมีประโยชน์มากๆและจะมีพลังมากๆก็ขอให้หัวหน้าทีมครับจะเป็นตอนนี้ไม่มีการแบ่งแล้วว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับถ้ามีใจสู้นะสู้ได้ทุกรูปแบบพี่น้องดูการต่อสู้สมัยเวียดกงนะของลุงนะลูกหลานของลุงโฮเห็นไหมครับตัวเล็กๆกระเปี๊ยกกระเปี๊ยกเลยครับนะฝรั่งตัวใหญ่ครับเผลอๆเนี่ยบางทีนะครับนะฮะโดนไม้ไผ่แทงมั่งนะโดนมีดโกนกรีดมั่งครับสารพัดครับเด็กตัวเล็กเดียวครับนะจะผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนั่นคือช่วยกันสู้พูดตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้รับรู้ว่าวันนี้ศัตรูของเราเนี่ยจริงๆแล้วนะไม่ใช่นะครับลูกหลานที่ไปยืนห้อมล้อมเรานะครับผมเชื่อว่าศัตรูพวกเราที่แท้จริงครับคนที่สั่งการอยู่ในทำเนียบคนที่สั่งการนะครับอยู่ในรั้วในวังอยู่ในค่ายทหารที่เรียกว่าไอ้พวกนายพันนายพลไอ้พวกที่ว่าสมเด็จพระบรมพวกนี้แหละครับแต่พี่น้องที่เป็นนายทหารเป็นไอ้เนนที่ไปยืนล้อมเราที่ประจันหน้าเรานะครับพี่น้องครับอย่าไปมองเขาในด้านลบนะผมเชื่อว่านะเขาไม่ต้องการตรงนั้นหรอกและเขาต้องการจะกลับบ้านต้องการจะกลับไปพักผ่อนครับต้องการไปนะฮะไปอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับเมียเขานะอยู่กับลูกกับเมียเขาครับเพราะฉะนั้นถ้าการปะทะเหตุการณ์ต่อหน้าเนี่ยเวลาปะทะเราก็จะปะทะกับคนกลุ่มนี้
ทั้งที่เขาไม่มีความประสงค์เลยครับถ้าเราจะเล่นงานนะครับควรจะเล่นไอ้คนที่สั่งการไม่ว่าผบ.หมู่ผบ.ร้อยหรือว่านายพันนายพลที่สั่งการณจุดนั้นอย่างเหตุการณ์ในวัดธรรมกายก็ดีครับนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่าไปโกรธนายทหารนายตำรวจเล็กๆทหารตำรวจเล็กครับที่อยู่ข้างหน้าที่ประจันหน้าเลยครับนั่นเขาทำตามคำสั่งเพราะการบังคับบัญชานะครับเขาเรียกว่าการบังคับบัญชาเนี่ยเขามีระเบียบวินัยต้องเห็นใจเขาครับถ้าจะเชื่อดนะถ้าจะเล่นงานครับนะต้องเล่นงานในพวกยิงกระบาลในพวกนายพันนายพลที่สั่งนั่นแหละครับนะยันนู่นนะครับนะถ้าจะเอาตัวเป็นก็คือไอ้เหี้ยประยุทธ์ไอ้เหี้ยประวิตรเลยนะใครก็ตามที่สั่งการครับแม้แต่ไอ้พระบรมชั่วต้องยิงกระบาลพวกมันครับนะซึ่งวันพอพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ข้อหาครับหมายปองผู้นำครับผมโดนมาแล้วผมไม่กลัวนะครับข้อหาผมเกินไปแล้วไอ้เรียกปองร้ายผู้นำหรือว่าขู่ฆ่าผู้นำครับไอ้ผู้นำไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยครับนะใครๆก็อยากฆ่าผมโดนนักต่อสู้นะฮะหลายสิบปีครับไปฟ้องรัฐบาลของเขาด้วยครับบอกว่าเนี่ยไอ้หมาน้อยมันไม่ได้ชู้เพื่อประชาธิปไตยมันตอนนี้มันก้าวขั้นแล้วมันเป็นคนผู้ก่อการร้ายมันเป็นฆาตกรมันริอาจปองร้ายผู้นำปองร้ายนายกรัฐมนตรีซึ่งบ้าบอคอแตกครับถูกต้องครับวันนี้ครับถ้าผมยิงกระบาลได้ผมจะยิงกระบาลมันครับผมไม่เอาไว้หรอกครับไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรครับไว้ทำซากอะไรนะไม่แน่ครับมีคนคิดเหมือนกันอีกเยอะครับที่จะเล่นงานพวกมันสังเกตไหมครับตั้งแต่ผมบอกว่านะระวังไว้มือออกกำลังกายทุกวันพุธนะครับพรุ่งนี้พี่น้องสังเกตดูครับนะระวังไว้ครับนะ RPG จะลงมึงครับ A79 จะลงมึงครับหรือจะมีสไนเปอร์ครับส่องกระบาลมึงตอนนี้ครับมันเพิ่มรปภ.ครับเพิ่มอีกเท่าตัวครับขนาดแค่หมาน้อยเห่าหอนอย่างเดียวครับมันยังกลัวแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนกล้าอะไรหรอกครับมันไม่ใช่คนกล้าคือมันขี้ขลาดครับปากมันเห่าหอนสำลอกสำลาบครับอ้างว่าเป็นคนเก่งครับจริงๆไม่ได้เก่งเหี้ยอะไรหรอกครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมันครับนะพวกเราอย่าไปกลัวครับนะหาทางเล่นงานมันครับนะใช้คนอย่างน้องปลวกอย่างนี้ก็ยังได้เลยนะกลุ่มเด็กแว้นอย่างเงี้ยสาวๆอย่างเงี้ยมันไม่ระวังตัวครับเผลอก็จิ้งแม่งแล้วครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีสหายมาน้อยเชิญเลยครับเชิญเลยครับครั้งแรกนะเนี่ย อุตส่ารวบรวมความกล้าโอ้จะกลัวอะไรกับผมล่ะผมไม่เคยโจรผู้ร้ายนะผมเป็นคนดีผมไม่ใช่คนร้ายไม่รวบรวมความกล้าในการโทรบางทีมันประมาทนะโอ้เด็กแว้นอย่างนกปลวกเขายังไม่กลัวเลยเขาอ่ำ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 อยู่นะเขายังพูดติดมั่งเขายังอ่ำอ่ำอ่ำฟังมาตลอดฟังมาตลอดนกปลวกคือเสียงเขาละอ่อนดีครับครับโอเคผมเห็นด้วยนะกับอะไรนะไอ้สหพันธรัฐเนี่ยครับแล้วก็เรื่องอย่างนี้มันต้องล้มอย่างเดียวนะครับเพราะว่าต้นตอปัญหามันอยู่ที่คือถ้าเราไม่ถูกที่คันแล้วมันก็แก้ไม่ได้ครับผมเห็นด้วยมากๆเลยอย่างเงี้ยครับแล้วขอให้กำลังใจนะสายบ้าน้อยนะสู้อย่างเดียวสู้อยู่แล้วแหละครับนะฮะมันสู้จนเกินที่จะสู้แล้ววันนี้ครับเพราะเอิญว่าผมมันอยู่ในกระโปงเนี่ยผมครับพูดอะไรไม่ได้มากมายพูดไม่ได้แต่เราคิดได้นะยังไงก็ขอให้ลูกหลานที่วัยรุ่นเนี่ยครับได้เข้ามาศึกษาครับนอกห้องเรียนตรงนี้เนี่ยครับเพื่ออนาคตของเขาครับอย่างเราเนี่ยเราสู้ไปเดี๋ยวเราก็จบไปตามการเวลาครับผมครับอายุไขครับยังไงอย่าลบวนขอร้องให้น้องๆลูกหลานเข้ามาฟังศึกษาครับนอกห้องเรียนตรงนี้ครับจะได้รู้ให้มันรู้ว่าความจริงคืออะไรครับนะครับอันนี้ลบวนแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับคือ
โทรเข้ามาทีนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วครับในไลน์นี่แหละครับดีกว่าโทรศัพท์ครับเพราะว่าท่านผู้ฟังสบายใจได้ผมจะได้ย้ำนะครับท่านผู้ฟังกำลังฟังสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยนะครับผมสหายมาน้อยเห่าหอนอยู่นะครับตอนนี้ตีสามกับ40นาทีคืออย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังที่กลัวนะครับอยู่ในกลาแลนบอกว่าถ้าโทรเข้ามาปลอดภัยหรือเปล่ากลมนอมันดักฟังหรือเปล่าเนี่ยครับนะจะฟังไม่จะดักหรือไม่ดักก็ช่างแม่งมันครับแต่ให้มั่นใจว่าพวกเรานะฮะอยู่ต่างประเทศท่านโทรเข้ามาครับปลายสายมันอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าความปลอดภัยในระดับหนึ่งครับมีเยอะปลอดภัยแน่นอนนะครับดีกว่าใช้โทรศัพท์ครับเพราะใช้ทางไลน์เพราะว่าต้นขั้วบริษัทแม่มันอยู่ที่ญี่ปุ่นนู่นท่านสบายใจได้บางท่านกลัวเหลือเกินนะฮะกลัวความปลอดภัยนะครับถ้ากลัวก็พิมพ์เข้ามาอย่างเดียวก็ได้แต่ท่านที่โทรเข้ามานี่ผมชื่นชมนะครับท่านกล้าใช้เสียงของท่านคือไม่กลัวว่ามันจะจับเสียงได้หรือว่านะครับบล็อกเสียงได้ครับอย่าไปสนใจนะครับคนใช้ไลน์ใช้ iPad นะครับวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยล้านสายนะมันดักฟังไม่หมดหรอกครับนะอย่าไปสนใจเลยครับถ้าแค่คิดนะฮะแค่คิดจะสู้ยังกลัวครับมันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ฟังที่เป็นแนวร่วมของสหายมาน้อยครับกล้าแสดงความคิดนะเพื่ออะไรครับเพื่อต่อยอดนะฮะให้พลังใจคนอื่นครับเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนที่พวกเราไม่กลัวนี่แหละครับที่กล้าประกาศล้มล้างพวกมันครับไม่ใช่ว่าออกนอกประเทศแล้วนะกล้านะครับไม่ใช่ครับก็ถ้ามันอยู่ในเมืองไทยมันสู้ไม่ได้อะมันพูดไม่ได้ก็ต้องออกมาสู้ข้างนอกก็ตรงนั้นนะครับแล้วเราไม่ได้หนีไปไกลตรงไหนครับไม่ได้ไปอยู่ถึงเมืองนอกเมืองนาจนถึงต่างประเทศที่ยุโรปอเมริกาครับไม่ได้ไปไหนเราอยู่แถวนี้แหละครับเราอยู่แถวนี้แหละครับรอวันครับที่จะเข้ายึดจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งยึดเมืองใดเมืองหนึ่งยึดอำเภอใดอำเภอหนึ่งเพื่อประกาศเป็นเขตตั้งมั่นและใช้จุดตรงนั้นนะครับในการเป็นตั้งเป็นกองบัญชาการที่จะสู้กับรัฐบาลของมันวันนี้ไม่มีสงครามในป่าครับเป็นสงครามในเมืองนะครับเป็นสงครามในเมืองครับวันนี้ไม่ได้พูดเพื่อให้มีการเลือกตั้งไม่ได้พูดเพื่อให้ได้รับเงินบริจาคเยอะๆไม่ใช่หรือไม่ได้พูดไม่ได้หอนเอามันนะครับนี่คือความเป็นจริงครับชีวิตจริงครับนะประกาศสู้ตรงนี้ครับนะภัยอันตรายมากมายมหาศาลอย่างพี่น้องทราบการประกาศไล่ล่าการเพิ่มค่าหัวนะการเพิ่มคดีครับสารพัดครับนะแต่เราไม่ได้สนใจครับเพราะเราไม่กลัวไงเราไม่กลัวไงครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อย่ากลัวครับถ้าจะเป็นแนวร่วมสหพันธรัฐแล้วครับอย่าไปกลัวแค่แสดงความคิดยังกลัวเลยครับแล้วจะสู้มันได้ยังไงล่ะนะครับให้พี่น้องมั่นใจได้วันนี้เราที่มีพี่น้องแสดงความเจตนาดีครับต้องการช่วยเหลือบอกว่าเอาไปอยู่เดนมาร์กไหมไปอยู่เยอรมันไหมไปอยู่อเมริกาไหมไปอยู่ออสเตรเลียไหมนะไปอยู่เมืองนั้นเมืองนี้ครับไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์หรือไปอยู่ที่เขาอยู่กันที่คนไทยที่หนีภัยไปอยู่ไกลผมบอกผมไม่ไปลุงสนามหลวงก็ไม่ไปครับพวกเราไม่ไปทั้งนั้นครับเราบอกแล้วเราไม่ไปนะเราจะสู้ตรงนี้ครับเพื่อเข้าไปล้มระบอบมันครับเราจะหนีไปไกลทำไมครับนะเราจะหนีไปไกลก็แสดงว่าครับได้แต่เห่าแต่หอนอย่างเดียวครับไม่ใช่พวกเราไม่มีเจตนาอย่างนั้นไม่ได้เห่าหอนอย่างเดียวครับวันนี้ครับเห่าหอนเพื่อนะฮะรวบรวมกำลังรวบรวมแนวร่วมทั้งหมดครับลุกขึ้นสู้นะครับรอเวลาครับที่จะนั่งรถสิบล้อที่จะขับรถพ่วงนะที่จะนั่งเรือครับเข้าไปเอาคืนพวกมันอยู่ครับนะซึ่งเป้าหมายที่บอกได้เลยครับก็เรามาฟังไว้วันใดวันหนึ่งครับกูสหายมาน้อยครับมีกำลังมากพอกำลังนี่คือของกำลังของเราเองและร่วมสมทบกับกำลังชาวบ้านกำลังนี่คือมาปกป้องตัวเองครับไม่ได้ไปเห็นฆ่าใครนะครับเมื่อมีแนวร่วมเมื่อมีนักรบมีกำลังมากพอนะกูจะยึดเมืองใดเมืองหนึ่งยึดจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งขึ้นมาแล้วประกาศตรงนั้นเป็นเขตตั้งมั่นครับลุกสู้กับมึงกูบอกให้มึงครับมึงเตรียมพร้อมไว้ครับนะมึงเตรียมพร้อมไว้ถ้ากูลุกคือจังหวัดไหนบอกได้เลยครับจังหวัด2จังหวัด3จังหวัด4 77จังหวัดครับอย่างน้อยครับ10กว่าจังหวัดก็ต้องลุกขึ้นถึงจะลุกไปหมดครับแค่10กว่าจังหวัดลุกขึ้นพร้อมกันครับมันก็เอาไม่อยู่แล้วท่านฟังครับเชื่อดิครับเอาไม่อยู่หรอกครับเพราะวันนี้ครับชัดเจนในทางการต่อสู้ผมถึงต้องขออนุญาตประกาศตรงนี้นะครับว่าผมต้องการแนวร่วม
ที่อาสาเป็นกองทัพประชาชนแนวร่วมที่อาสาสู้รบกับหมาน้อยได้ชัดเจนท่านแสดงตัวมาครับผมจะให้ทีมงานนัดหมายและนั่งคุยกันนะครับนะฮะนั่งคุยกันครับเพื่อลงมือทำงานกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่หมาน้อยไหมครับครับสหายหมาน้อยครับพูดอยู่ครับครับผมเห็นด้วยนะครับที่พี่ทำเป็นสหพันธรัฐไทยอะครับครับเพราะว่าผมเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับเออวัยรุ่นดีใจวัยรุ่นสงสัยหลายๆเรื่องมากๆเลยครับเพราะว่าครับโตมากับสื่อที่มันหลอกลวงครับครับตั้งข้อสงสัยหลายๆอย่างหลายๆอย่างครับว่าเออบ้านเรามีทั้งอ่าวไทยอ่าวอันดามันมีทั้งภูเขาทะเลครับกินมะม่วงโยนไปที่พื้นอีก5ปีมันก็โตให้เรากินบ้านเรานี่ดีมากเลยครับดินดีครับทำไมคนจนเยอะแยะหมดเลยครับครับผมก็เลยดูจากการว่าเฮ้ยเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนมันยังไม่มีเว็บมีอะไรอะครับก็เลยศึกษาเฮ้ยทำไมมันประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้เนาะครับพอมันมีพวกอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเอกพวกไอ้เทคโนโลยีขึ้นมาครับทำให้เด็กในรุ่นอย่างผมอะครับครับได้ค้นได้สงสัยว่าเฮ้ยผู้ใหญ่เขาทำอะไรกันอยู่บ้านเมืองนี้ทำอะไรกันอยู่ทำไมเด็กๆอย่างพวกผมเนี่ยทำไมมันด้อยโอกาสจากคนต่างประเทศมากเลยคนต่างประเทศทำไมเขาไปเที่ยวต่างประเทศได้เขามีเงินไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ทำไมคนไทยวันๆก้มหน้าก้มตาหาแต่เงินครับตื่นเช้ามาก็ตอกบัตรเย็นมาก็หางานอื่นทำเพราะเงินหากินไม่พอครับผมเห็นด้วยครับเพราะว่าผมเป็นวัยรุ่นอย่างที่พี่บอกว่าที่ปวกคนที่ชื่อปวกโทรมาเมื่อกี้ครับทำให้จุดประกายว่าเอ้ยพี่อย่าไปกลัวนะว่าโทรมาจะโดนดักฟังแล้วพี่บอกว่าเป็นร้อยๆล้านสายที่พูดจริงครับมันดักยากครับทำให้ผมไม่กล้าที่จะโทรมาหาพี่ครับผมทำงานเป็นช่างเกี่ยวกับซ่อมเครื่องบินเนี่ยแหละครับในประเทศไทยโอ้อายุเท่าไหร่แล้ววัยรุ่นเนี่ยถึง20หรือยัง30ครับอ๋อ30โอเคปลวกเขาเพิ่งจะ18อย่าไปเรียกเขาพี่เขาเพิ่งจะ18เองพี่เชื่อไหมผมฟังครับมานานมากครับผมมาจากเด็กที่สงสัยครับแล้ววันนึงผมก็เจอแผ่นซีดีอยู่แผ่นนึงครับที่กองขยะผมก็เปิดดูปุ๊บมันเป็นเหตุการณ์14ตุลาโอ้ครับมันทำให้ผมสงสัยว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์นี้ทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเกิดในประเทศเราครับแล้วทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยแล้วที่บอกว่ารัฐประหาร19ครั้งเอ้ยทำไมคนไทยอย่างผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยผมก็เลยหาข้อสงสัยก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆครับเออมันก็ลึกไปเรื่อยๆครับผมก็ฟังอาจารย์นู้นอาจารย์นี้มาครับคนเว็บนู้นเว็บนี้มาดีครับมันกลายเป็นของพี่เนี่ยคือมันเหมือนตกผลึกแล้วครับมันเหมือนผมเนี่ยฟังกลุ่มอื่นมาก่อนผมฟังจากคนนั้นคนนี้คนนี้มาก่อนครับวันนึงผมก็มาเจอกลุ่มพี่เนี่ยแรกผมมาเจอไอ้นี่ก่อนเจ้าของคอกม้าครับผมยังไม่รู้ว่าคุณลุงสนามหลวงคือใครโอ้ครับแต่ที่จริงๆที่พูดมามันหาคำแย้งไม่ได้เลยตรรกะที่เขาพูดมาครับมันหาคำแย้งไม่ได้เลยครับมันทำให้ผมสงสัยเอ้ยทำให้ผมแบบเออเว้ยมันจริงเปล่าวะเฮ้ยเออแล้วลองค้นหาดูซิเราลองไปหาดูซิครับทำไมบ้านเรามันไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับอย่างเหตุการณ์ในวัดธรรมกายอะครับที่มีเหตุการณ์ผมดูทีวีไม่มีนะครับมันน้อยมากเลยครับครับผมตอนเนี้ยจากผมอะเคยบวชให้เขาวัน5ธันวาอะไรผมเนี่ยผมเคยเป็นคนที่ว่าใครมาทำไรอะไรเขาอะทำไอ้บอร์ดอะใครทำอะไรเขาเนี่ยผมจะไปยืนตรงหน้าเขาและให้เขายิงผมก่อนเมื่อก่อนผมเป็นอย่างนั้นนะโอ้ดีครับเพราะจากไอซีบีแผ่นนั้นและแผ่นเดียวอะแผ่นเมื่อคราวที่แล้วอะเพราะให้ผมเจออุ๊บแล้วผมก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูเอ้ยครับลูกทูบีนัมเบอร์วันอะที่มันโอมกระเจียวอะโอ้ครับเอ้ยมันเอ้ยเขาเว้ยเป็นจริงเว้ยแล้วก็ดูอะไรไปเรื่อยเออเว้ยสิ่งที่พวกพี่พูดมาเนี่ยมันเป็นตรรกะที่แย้งไม่ได้คนอื่นที่ว่ามันบอกว่าเฮ้ย
คุณมโนหรือเปล่าหรือเปล่าคุณฟังตรรกะดีๆคุณฟังแล้วคุณเอามาเปรียบเทียบดีๆครับมันแย้งไม่ได้ครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีผมยังเคยบอกกับเพื่อนผมเลยว่าเฮ้ยมึงอยู่เป็นคนใต้เนี่ยครับมึงอยู่บ้านมึงอยู่บ้านที่ใต้เนี่ยทำไมมึงต้องขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพด้วยวะบ้านมึงไม่มีอะไรทำเหรอครับคนเชียงใหม่เอ้ยเชียงใหม่ก็ใหญ่โตทำไมกูต้องมาทำงานที่กรุงเทพอ่ะแล้วผมก็บอกว่าสหพันธรัฐมันดียังไงเนี่ยสหพันธรัฐคุณก็ต้องคุณก็ได้ไม่ต้องมาทำงานที่อื่นคุณทำงานเสร็จปุ๊บคุณตอกบาตรเสร็จคุณก็ได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวคุณอยู่กับลูกอยู่กับเมียกินข้าวมีความสุขแสนอร่อยครับนั่นแหละครับนโยบายทำไมคุณต้องหนีมากรุงเทพครับทำไมคุณต้องหนีมากรุงเทพทำไมคุณต้องมาอัดกันอยู่ในเนี้ยครับผมเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดนะครับครับผมสงสารคนที่อยู่ต่างจังหวัดมากครับเขาด้อยโอกาสมากการศึกษาก็ไม่เท่ากันครับเงินทองที่ใช้ก็ไม่เท่ากันมันผมบอกว่าผมเห็นด้วยกับสหพันธรัฐมากๆครับคนที่ไม่เห็นด้วยผมไม่รู้นะแต่ว่าสิ่งที่พวกพี่ทำให้มามันทำให้พวกเราจริงๆนะมันทำให้ประชาชนทุกคนมันคิดได้ว่าเฮ้ยเชียงใหม่มีแลนด์มาร์คสวยๆมีสถานที่ที่คุณแบบภูมิใจว่าเฮ้ยผมคนเชียงใหม่นะผมมีไอ้นี่ผมมีตึกสวยๆผมมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเป็นของผมเองอะไรเองครับไอ้ผมอยู่ใต้นะผมมีแหล่งท่องเที่ยวมีทั้งกระบี่มีทั้งทะเลมีทั้งเกาะเอ้ยแต่ทำไมคุณต้องยากจนทำไมคุณต้องแบบเฮ้ยคุณไม่สงสัยกันบ้างหรอครับครับประเทศไทยเนี่ยมันมีโอกาสอีกเยอะแยะครับที่ทำให้คนประชาชนมันดีขึ้นนะครับแต่ทำไมมันไม่มันจมอยู่อย่างเงี้ยครับครับคนไทยตรรกะมันผมว่ามันโดนล้างสมองมานานมากครับล้างสมองมาจนแบบไม่รู้ครับผมเป็นวัยรุ่นครับเป็นวัยรุ่นที่บอกเมื่อกี้ว่าโทรมาเถอะครับผมฟังพวกพี่มานานแสนนานผมฟังพวกพี่มานานมากครับขอบคุณครับตอนที่เปลี่ยนเป็นพวกพี่เปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐ2เดือนเนี่ยครับครับมันคือการตกผลึกแล้วคือการแบบที่จากที่ผมฟังมาทุกคนเยอะแยะคนนั้นคนนี้พูดจนตกผลึกมาทุกวันนี้ผมไม่ฟังใครนะครับทุกวันนี้ผมฟังแต่พวกพี่อย่างเดียวฟังทุกวันครับครับผมไม่รู้ครับผมไม่บอกชื่อนะครับแต่ว่าวันนึงผมไม่รู้นะครับว่าผมอาจจะเป็นแค่เด็กคนนึงแต่วันนึงพวกพี่ลุกขึ้นมาเนี่ยจะมีผมคนนึงอ่ะพี่ดีครับยินดีครับผมไม่รู้หรอกครับว่าผมจะทำอะไรได้บ้างครับแต่อย่างน้อยมือสองมือผมเนี่ยช่วยพวกพี่ได้หน่อยนึงผมก็เอาแล้วดีครับดีครับสิ่งที่พวกพี่ทำกันเนี่ยผมไม่ได้ทำให้ใครพี่ไม่ได้เห็นประโยชน์คือมันทำให้พวกผมทุกคนนะครับมันทำให้อนาคตลูกหลานผมแบบมันเป็นอนาคตที่เห็นภาพแล้วมันสวยครับเห็นภาพแล้วมันเรานอนฝันแล้วมันมีความสุขเนอะครับสหพันธรัฐไอ้ตรงนั้นก็เจริญเฮ้ยเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เว้ยโหแจ๋วเลยไปเที่ยวเหนือโอ้โหแบบไม่ใช่มาอัดกันอยู่ในกรุงเทพอะครับครับผมขอคารวะทุกพี่จริงๆครับครับคือสิ่งที่พวกผมแบบข้อสงสัยผมหลายข้อครับมันจะถูกกระแทกออกมาโดยทุกพี่แบบขอบคุณจริงๆที่ผมขอบคุณที่มีคนอย่างกลุ่มอย่างพวกพี่8คนนะครับผมเชื่อพี่พวกพี่ชนะเมื่อไหร่อ่ะพวกพี่มีอนุสาวรีย์แน่นอนครับครับขอบคุณครับพวกพี่จะโดนจดจำไปอีกนานแสนนานสำหรับเด็กอย่างผมนะครับครับผมพี่จะอยู่ในใจสมองผมไม่เคยเห็นหน้าพวกพี่นะครับเคยเห็นแต่ในรูปพี่ว่าเขาใส่ร้ายพวกพี่อ่ะครับผมขอบคุณจากใจจริงที่มีคนอย่างพวกพี่ที่ทำให้เด็กที่มันสงสัยอย่างผมเนี่ยมันได้กระจ่างมันได้ข้อมูลแบบขอบคุณจริงๆพี่ขอบคุณมากๆครับครับขอบคุณครับครับงั้นก็แค่นี้แล้วกันครับครับโอ้นี่ตีสี่แล้วครับจะตีสี่แล้วไม่นอนนี่ฟังอยู่นะครับก็ดีใจนะครับที่มีผมต้องการเสียงวัยรุ่นอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าคนแก่อย่างลุงทีไม่มีความหมายนะครับเด
ดี๋ยวคุณแก่จะน้อยใจบอกไอ้มึงไอ้หมาน้อยมึงจะฟังวัยรุ่นอย่างเดียวแล้วกูคนแก่อย่างกูสู้นะเว้ยอะไรเงี้ยไม่ได้ว่านะฮะนะลุงทีนะคนแก่ๆอย่างลุงทีวัย85ก็อย่าน้อยใจก็มีประโยชน์หมดแต่ว่าพลังฮะผมพูดถึงวันนี้ว่าพี่น้องที่เป็นต่อเนื่องจากน้องปลวกเขาพูดมาคือเด็กวัยรุ่นวัยกลุ่มนี้นะครับผมต้องการเป็นแนวร่วมเยอะๆเพราะกลุ่มนี้เขาเก่งเรื่องการใช้ไอทีเขาไม่จำเป็นต้องลบก็ได้ครับนะฮะผู้หญิงก็สู้ได้สู้ในตึกก็ได้ครับเพราะวันนี้เราทำสงครามในเมืองเราไม่ได้ทำสงครามในป่านะครับคนที่อยู่ในเมืองผู้หญิงครับสามารถใช้อินเทอร์เน็ตใช้โน้ตบุ๊กใช้การลบทางไอทีทางอากาศเนี่ยครับลบกับมันแม้แต่กดปุ่มนิวเคลียร์ยังทำได้เลยครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่มีความรู้ด้านไอทีเนี่ยแม้แต่น้องคนนี้เป็นช่างอย่างเงี้ยนะครับเข้ามานะครับยินดีมากๆแล้วเป็นคำพูดคำหนึ่งที่ผมเห็นด้วยน้องล้านเปอร์เซ็นต์คือวันนี้เมืองไทยไม่ใช่กรุงเทพทุกคนควรจะมีความภาคภูมิใจในถิ่นที่เกิดในเรียกว่านะครับในจังหวัดที่ตัวเองเกิดในบ้านเกิดของตัวเองไม่ควรจะมาแออัดที่กรุงเทพนะและใครก็ตามครับยึดติดว่ากรุงเทพคือเมืองไทยนั่นคือไม่ใช่แล้วครับวันนี้ไม่ว่าศรีสะเกษไม่ว่าสุรินทร์นะครับไม่ว่าปัตตานีไม่ว่านะฮะพัทลุงนะไม่ว่าระนองไม่ว่าจังหวัดแพร่น่านเชียงใหม่เชียงรายนะไม่ว่านครสวรรค์นะอุทัยทุกจังหวัดครับล้วนแต่มีของดีและทุกจังหวัดครับล้วนแต่มีสิ่งที่น่านะฮะที่จะภาคภูมิใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนแต่ละจังหวัดเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเมื่อเราล้มรัฐบาลนี่แล้วครับเราจะปกครองแบบไหนเราก็เอาใช่ไหมครับนะอุทัยธานีครับจะรวมนครสวรรค์ตั้งเป็นสหพันธรัฐหนึ่งขึ้นมาก็ได้จังเป็นรัฐหนึ่งขึ้นมาก็ได้ให้ดูตัวอย่างรัฐอเมริกาเห็นไหมครับแต่ละรัฐเขามีผู้ว่าปกครองของตัวเองครับเขาเลือกกันขึ้นมาครับผู้ว่ามลรัฐนั้นไม่ต้องไปรอรัฐบาลมหาดไทยไม่ต้องรอรัฐมนตรีเข้าไปเปิดป้ายนะฮะคือเราก็เลือกขึ้นมาครับแม้แต่นะครับอย่างจังหวัดเอาจังหวัดที่ไม่ดังจังหวัดที่ไม่ดังครับอย่างจังหวัดระนองอย่างนี้ครับนะซึ่งจังหวัดเป็นหรือสตูลอย่างนี้ครับถ้าเขารวมตัวขึ้นมาครับตั้งเป็นรัฐเขาขึ้นมาเขาก็มีสิ่งที่มีล้ำค่าเยอะครับไม่ว่านะสินค้าชายแดนนะไม่ว่าเกาะหลีเป๊ะไม่ว่าทะเลทุกอย่างคนในพื้นที่นั้นสามารถที่จะคิดงานสามารถที่จะคิดนะกิจกรรมต่างๆเพื่อท้องถิ่นของเขาเพื่อรัฐของเขาให้เกิดความเจริญในเมื่อแต่ละรัฐครับจะแบ่งเป็น77มลรัฐก็ได้หรือว่าแล้วแต่ครับหรือว่าเฉพาะเป็นมลรัฐอีสานหรือมลรัฐล้านนาก็ได้ทุกภาคทุกจังหวัดแข่งกันนะสร้างผลงานสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเมืองไทยก็จะเจริญขึ้นครับในเมื่อทุกจังหวัดผู้นำแต่ละจังหวัดแต่ละรัฐเขาร่วมกันครับสร้างแข่งความเจริญให้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นก็ต้องเจริญขึ้นมาเหมือนกันครับเม็ดเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นคนไทยก็จะมีความร่ำรวยมากขึ้นเห็นไหมครับมันชัดเจนง่ายๆซึ่งวันนี้ทุกอย่างมันมาศูนย์รวมอยู่ที่กรุงเทพศูนย์รวมอยู่กับรัฐมนตรีอยู่กับกระทรวงครับอยู่กับคนไม่กี่คนสำคัญครับนอกจากเป็นศูนย์รวมแล้วครับหลังจากบ้าอำนาจเรียบร้อยครับมันยังครับล้างผลาญเอาอำนาจเอาภาษีเอาทุกอย่างที่นะครับนำมาแต่ละจังหวัดครับมารวมไว้ที่กรุงเทพและให้พวกมันล้างมันผลาญทำไมครับทางด่วนไม่มีในต่างจังหวัดมั่งทำไมรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินครับไม่มีต่างจังหวัดมั่งทำไมต้องมาจุกในกรุงเทพใช่ไหมครับเม็ดเงินทำถนนทำรถไฟฟ้านะครับเส้นทางหนึ่งสามารถสร้างมอเตอร์เวย์ให้กับจังหวัดหลายจังหวัดได้นะครับไม่รู้กี่พันกิโลทำไมต้องกระจุกตรงนี้ล่ะครับเพราะตรงนี้แหละครับเราถึงต้องการกระจายอำนาจอำนาจทุกอย่างการกระจายอำนาจกฎหมายต่างๆไม่ว่าร่างไม่ว่าตราขึ้นมาครับต้องเกิดจากคนที่คิดแต่ละจังหวัดนั้นผู้นำแต่ละจุดนั้นแต่ละมลรัฐนั้นไม่ใช่ให้พวกที่ใครเป็นใครก็ไม่รู้ให้คนที่เหี้ยอย่างไอ้เลคนชั่วๆอย่างไอ้ประวิตรนะคิดงานขึ้นมาครับซึ่งมันไม่รู้เรื่องหรอกครับมันมีแต่เรื่องที่นะครับจะล้างจะผลาญนะฮะภาษีพวกเราตัวอย่างง่ายๆคิดกันง่ายๆครับอย่าไปคิดไกลนะอย่างไก่ย่างเอาห้วยทับทันครับดังใช่ไหมครับที่ศรีสะเกษ
ก็เอาไก่ย่างห้วยทับทันนะครับเป็นสินค้าหลักของจังหวัดนั้นนโยบายโอท็อปที่นายกทักษิณทำไว้ถูกต้องที่สุดจังหวัดใดจังหวัดมันตำบลใดตำบลมันขึ้นมาทุกจังหวัดช่วยกันสร้างความเจริญให้ตัวเองครับเมืองไทยเจริญขึ้นแน่นอนครับเพราะอย่างที่น้องก็บอกถูกต้องกินมะม่วงเฟี้ยงไปก็เกิดครับเพราะซับในดินสีในน้ำบ้านเราครับดินอุดมสมบูรณ์มากๆปลูกอะไรก็ขึ้นอิสราเอลครับเมืองทะเลทรายแท้ๆครับได้พวกเราคนไทยครับคนอีสานบ้านเราเนี่ยครับนะสามารถพลิกจากทะเลทรายครับมาเป็นดินที่ปลูกผลไม้ได้ส่งขายทั่วยุโรปได้นั่นเขาลำบากขนาดนั้นเขายังสามารถทำอย่างนั้นได้ไม่ต้องพลิกทะเลทรายครับนะมีน้ำนิดนึงครับปลูกอะไรก็ได้น้ำท่าเราอุดมสมบูรณ์ครับมีมาหมดครับนะฮะไม่ต้องไปบ้าสร้างขื่นด้วยห่วงหนองลำธารครับถ้าพัฒนาขึ้นมานิดนึงทำฝายเล็กกั้นฝายเล็กขึ้นมาครับน้ำจะไม่แห้งเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้ครับทำไมครับแม่น้ำยมแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านไม่เคยแห้งแล้งมันแห้งแล้งเพราะมีเขื่อนเพราะเขื่อนที่ชื่อภูมิพลเขื่อนที่ชื่อสิริกิติ์ที่ชื่อสิรินธรที่ชื่ออุบลรัตน์ที่ชื่อจุฬาภรณ์ที่ชื่อวชิราลงกรณ์ครับไอ้เขื่อนพวกนี้ครับเขื่อนที่เหี้ยพวกนี้แหละครับต้นตอแห่งคำแห้งแล้งครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่เพราะมันต้องการแสดงถึงว่ามันเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งที่มันไม่เป็นเลยครับแม้แต่นิดเดียวน้ำท่วมมึงก็โทษชาวบ้านหน้าแล้งก็โทษชาวบ้านก่อนหน้านี้ครับพวกเราอยู่กันแบบตามสภาพเราอยู่ได้หมดครับแต่เพราะความละโมบโทสันและความบ้าอำนาจของกษัตริย์และขี้ข้าของมันคือทหารมันคิดว่าคนไทยยังโง่กับมันมันยังว่าคนไทยครับไม่ควรจะได้รับโอกาสที่ดีกว่านี้มันถึงต้องการกดขี่ข่มเหงกดหัวเราไว้อย่างนี้คำว่านโยบายพอเพียงมันถึงเอามาใช้ตลอดครับกดหัวเราอยู่ตลอดเพราะมันต้องการให้เรามีสภาพอย่างนี้อยู่บ้านตูบต่อแล้วอยู่บ้านมุงจากอย่างนี้แหละครับนะฮะเดินไปหากันอย่างนี้ครับนั่งวัวนั่งควายอย่างนี้ครับไม่ต้องการให้เจริญแต่พวกมันครับมันต่างกันครับมันมีเครื่องบินส่วนตัวมีเครื่องบินส่วนตัวครับมีรถราคาแพงๆส่วนตัวไปไหนมาไหนครับนะฮะคาราวานครับยาวเป็นกิโลครับไม่รู้มันไปหาพ่อหาแม่มันแล้วครับทุกอย่างล้วนแต่ภาษีพวกเราทั้งนั้นล้วนแต่เงินพวกเราทั้งนั้นครับตรงนี้แหละครับที่พวกเราต้องทำหน้าที่ตรงนี้มาบอกมากล่าวนะฮะอย่าด่าว่าเห่าว่าหอนอยู่ต่างประเทศก็เมืองไทยมันตั้งสถานีขึ้นมามันก็เผาของผมนะครับผมตั้งเวทีขึ้นมาครับมันก็เผาแล้วจะพูดได้ยังไงครับเพราะถ้าเราไม่ใช้สื่อตรงนี้ในการรวบรวมพี่น้องลุกขึ้นสู้เราจะใช้สื่อตรงไหนถ้ามันใจกว้างครับมึงลองให้ช่องทีวีถ้ากูทักช่องดิกูไม่ต้องเอาทั้งวันหรอกครับเอาแค่ชั่วโมงเดียวก็พอนะให้มาน้อยเห่าให้ลงสนามหลวงพูดให้ขุนทองไปเล่นดนตรีพูดในทางของเราครับทำไมครับเราจะไม่ชนะเพราะฉะนั้นไอ้สื่อที่มันด่าบอกว่าไอ้พวกออกนอกประเทศก็กูอยู่ในประเทศครับกูพูดไม่ได้พูดได้ก็คือช่องที่เชียร์พวกมึงไงอย่างไอ้เฮียสุริยาหนูแก้วนะครับมึงเชียร์มันถึงให้พูดแต่ไอ้คนที่เอาความจริงมาพูดมึงสื่อไม่ยอมให้พูดมึงคนชอบเฉลี่ยครับทีวีในเมืองไทยครับมูมีไม่รู้กี่ล้านช่องประทศมีไม่รู้กี่ร้อยช่องสถานีวิทยุครับมีไม่รู้กี่พันคลื่นมึงไม่ให้โอกาสกูได้พูดเลยครับไม่ได้ให้โอกาสพี่น้องประชาชนครับพูดความจริงเลยครับนอกจากความตอแหลนอกจากเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีเพราะฉะนั้นมันถึงต้องใช้ช่องทางนี้ครับในการพูดคุยตรงนี้พวกกูไม่ได้กลัวเลยครับถ้ากูกลัวกูหยุดสู้แล้วครับถ้ากูกลัวมึงกูตั้งแก๊งครับตั้งชมรมเรารักพระบรมขึ้นมาเอาใจมึงแล้วครับกูไม่เอามีอีกหลายคนครับพี่เอานอกประเทศแล้วกลัวยังกลัวมันอีกครับขนาดอยู่นอกประเทศนะครับยังกลัวมันนะกลัวมันจะไม่อภัยโทษให้ครับแทนที่จะสู้มาแทบตายครับเสือกไปตั้งแก๊งเรารับพระบรมอย่างนั้นเราไม่เอาครับพวกเราไม่กลัวและกล้าจริงครับผมบอกเลยผมนี่ไม่กล้าผมไม่กลัวเลยครับผมกล้าจริงเพียงแต่ว่าขอโอกาสทำงานนิดหนึ่งวันนี้ครบรอบ2เดือนพอดีครับพรุ่งนี้ย่างเข้าเดือนที่3ย่างเข้าเดือนที่3ครับนะความก้าวหน้าในการทำมวลชนในการจัดตั้งแนวร่วมครับอย่างน้อยก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเดือนแรกกว่าเดือนที่2แน่นอน
ย้ำนะครับวันนี้ประเดิมเลยครับผมขอประกาศตรงนี้แนวร่วมคนไหนนักรบคนไหนครับในนามนักรบประชาชนถ้ามีความกล้าและมีความเชี่ยวชาญในการรบเชี่ยวชาญในการต่อสู้ไม่ว่านักมวยนิสิตนักศึกษานักร้องศิลปินประชาชนชาวไร่ชาวนาทุกคนครับที่เป็นประชาชน ที่เป็นประชาชนครับถ้าท่านต้องการที่จะชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าท่านต้องการที่จะลุกขึ้นสู้พร้อมกับพวกหมาน้อยและทีมงานองค์การสหพันธรัฐไทยของเราให้พี่น้องกล้าแสดงตัวครับและนัดหมายกันพูดคุยครับนะนัดหมายเป็นกลุ่มก็ได้นะนัดกันจุดไหนก็ได้ครับที่ปลอดภัยและทำกันโดยเงียบๆครับในกลุ่มของเราบอกเลยครับใน iPad ใน LINE ที่พี่น้องส่งมาที่พี่น้องแอด LINE เข้ามาให้กับสหายมาน้อยที่พูดอยู่ทาง T 112 112ก็ดีหรือทาง Hot 112 112ก็ดีครับผมให้ความการันตีครับมั่นใจ 100% ครับปลอดภัยแน่นอนเพราะ2 ID LINE นี้ครับสหายมาน้อยครับถือด้วยตัวเองผมถือเพื่อต้องการประสานและติดต่อกับพี่น้องในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นปลอดภัยครับผมอยู่ต่างประเทศพี่น้องที่อยู่ในเมืองไทยครับวันนี้ถ้าไม่มาเดินทางพบเราก็ขอให้พี่น้องครับนะฮะได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาได้แล้วครับกลุ่มตรงนี้คือไม่ใช่กลุ่มที่นั่งรอประท้วงเขานะครับไม่ใช่กลุ่มตั้งขึ้นมาใส่เสื้อแดงแล้วก็นะครับรอจังหวะเท่านั้นครับวันนี้ต้องตั้งกลุ่มแนวร่วมครับแนวรบนั่นคือนักรบประชาชนครับตั้งขึ้นมาหาจุดหาพิกัดฝึกฝนกันครับหรือถ้าไม่มีที่นะครับติดต่อผมมาครับเราจะมีแนวร่วมเราจะมีมวลชนครับคอยประสานงานกันและพูดคุยกันรวมทั้งหาจุดตั้งมั่นที่จะฝึกฝนทุกอย่างทั้งด้านจิตใจทั้งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อต่อกรสู้กับพวกมันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับต้องเอาอย่างนี้ครับวันนี้ประกาศออกอากาศอย่างนี้แหละครับเพื่อสู้กับมึงจริงๆเพราะผมนี่มีคดีความเกินที่จะกลัวแล้วครับเมื่อวันก่อน21คดีครับวันนี้ย่างเข้า30คดีมึงใส่เข้ามาเลยครับกี่คดีกูก็ไม่กลัวแล้วครับนะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าออกอย่าจะออกรายการค่ะพี่แยมมี่ค่ะพี่แยมมี่ตอนนี้ครับสหายมาน้อยพูดอยู่ตอนนี้สหายมาน้อยพูดอยู่ครับไม่ใช่แยมมี่ครับตอนนี้ตีสามค่ะอาจารย์อ๋อแล้วสหายมาน้อยนะคะตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ไหมคะตอนนี้ออกอากาศทั่วโลกครับตอนนี้ท่านพูดอยู่กับลุงทีพูดกับคุณปิกาจูพูดกับคุณแสนดีพูดกับคุณคอมมานคุณอันนาพูดกับคุณอ่านไม่ออกคุณวาเลนไทน์ทุกคนทั่วโลกครับตอนนี้พูดได้ครับเชิญเลยครับพูดกับนกปวกด้วยดีใจมากค่ะค่ะพูดยังไงดีหนูอยู่ต่างประเทศแล้วกันแล้วอยากจะบอกกับคนไทยให้ทราบนะคะว่าครับคนไทยทำไมไม่ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเจ้าอะค่ะว่าประเทศอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสเขามีการประหารกับกษัตริย์นะคะเพราะว่าประชาชนเขายากจนแต่ทำไมกษัตริย์ของฝรั่งเศสร่ำรวยครับแล้วทีนี้ประชาชนเขาก็ประท้วงค่ะประท้วงแล้วก็ตัดคอกษัตริย์ครับค่ะแล้วทำไมคนไทยไม่เอาเป็นตัวอย่างของต่างประเทศล่ะคะอยากจะทราบครับคนไทยทำอะไรอยู่ทำไมคนไทยถึงทำไมต้องกราบไหว้กับท่านที่เมืองไทยเรามีคนยากจนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับทำไมต้องคนไทยต้องกราบไหว้ค่ะก็อยากจะระบายให้กับคนไทยที่เป็นสลิมคือเขาไม่รับรู้อะไรเลยค่ะเขาอยากจะกราบอย่างเดียวครับอยากจะบอกให้คนไทยทราบอะค่ะครับค่ะควรจะรู้แต่ละประเทศเป็นยังไงเขาไม่ศึกษาอะไรเลยเขาศึกษาแต่ว่าประเทศไทยค่ะเขาไม่เปิด เลยครับแอร์ก็จะกราบไหว้แอร์ก็จะกราบไหว้ค่ะก็เลยอยากจะบอกคนไทยว่าให้ศึกษาหาข้อมูลค่ะเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์เ
ว่าจริงๆแล้วกษัตริย์ของเราเนี่ยรวยที่สุดในโลกแต่ทำไมประชาชนยังมีความยากจน ทำไมประชาชนต้องแบบว่าไปหาหมอบางคนก็ไม่มีเงินก็เสียชีวิตแบบเป็นอะไรที่น่าสงสารมากเลยประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยน่าสงสารมากๆเลยค่ะอืมครับกษัตริย์นี่รวยเอารวยเอารวยเอาครับเห็นไหมคะที่ผ่านมาก็ออกเลยนะราชาบิเกตอะไรนะอะไรเกี่ยวกับออกกฎของหักภาษีประชาชนที่เกี่ยวกับเกษียณอะแล้วหักภาษีด้วยอะตอนนี้มีกฎออกมาใหม่แล้วนะคะทุกอย่างนะครับวันนี้ฮะค่ะทำงานไม่เป็นหาเงินไม่เป็นครับนารีดเดือดปูใช่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 ค่ะครับและร้อยสิบเนี่ยรวยที่สุดเลยตอนนี้ร้อยสิบเขาสร้างบ้านที่เยอรมันเห็นไหมสร้างวางโอ้โหสร้างใกล้กับอะไรนะสะอะไรนะสวยๆอะไรนะใกล้กับติดทะเลอ่ะคุณง่ายอ่ะครับคนไทยยังไม่รู้อีกเหรอคนไทยไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าทำไมกษัตริย์ถึงรวยครับแล้วเงินส่วนนี้เอามาจากไหนครับทำไมคนไทยไม่เคยตั้งคำถามคนไทยพูดไม่พูดอะไรเลยใจจริงหนูใจจริงนะคะถ้าเกิดว่าดิฉันอยู่เมืองไทยนะคะดิฉันจะเขียนข้อความพื้นตรงที่ถนนนะคะเวลาไปบ้านนอกแล้วเขียนข้อความบนถนนไว้เลยให้ยาวไว้ให้เป็นข่าวอ่ะอยากจะให้เป็นอยากจะทำอย่างงานมากเลยอยากจะให้เป็นข่าวแล้วอยากจะให้ดังว่ากษัตริย์ของเราเนี่ยร่ำรวยที่สุดทำไมประชาชนถึงยากจนอยู่ครับค่ะอยากจะทำแบบนานมากเลยเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวเกี่ยวกับกษัตริย์นะคะอยากให้รับรู้มากๆทำไมคนไทยถึงไม่รับรู้อะไรเลยอะค่ะครับทำไมคนไทยถึงเป็นอย่างนี้ครับก็เลยอยากจะให้อยากจะบอกคนไทยค่ะที่อยู่เมืองไทยหรือว่าคนที่อยู่เมืองนอกจะบอกเนี้ยค่ะให้ศึกษาถ้าคุณอยู่ประเทศไหนก็ควรจะศึกษาว่าประเทศนั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าอยู่ประเทศอื่นอยู่ประเทศที่ใส่ดีแล้วทำไมต้องไม่ดูบ้างเหรอคะถ้าคนไทยไม่ดูบ้างเหรอแต่ประเทศเขาไปถึงไหนแล้วทำไมบ้านเราถึงถอยลงทุกๆวันน่ะทำร้ายประชาชนน่ะกี่ศพตัวกี่ศพเล่าที่เสียชีวิตกับเกี่ยวกับประท้วงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมว่าธรรมกายก็มีคนเสียชีวิตมันไม่เคยคิดเลยหรอคะแล้วคืออยากจะทำไมคนไทยถึงตาบอดขนาดนี้ทำไมคนไทยถึงโดนล้างสมองขนาดนี้ครับคือสงสารคนไทยตาดำๆที่กำลังหาเช้ากินข้ามอะค่ะแล้วก็ต้องเสียภาษีอะสงสารมากเลยทำไมคนไทยถึงไม่มองไม่เปิดมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะบอกให้คนไทยครับค่ะเกลียดมากเลยค่ะเมื่อก่อนหนูก็เคยรักนะคะกษัตริย์อะเคยรักเคยเคารพแต่เดี๋ยวนี้คือแบบเกลียดถึงเกลียดขึ้นไส้แล้วเพราะหนูติดตามรายการอะไรนะเยมี่ชาแนลหนูติดตามตลอดค่ะติดตามตลอดเลยไม่ว่าป้าหนิงอะไรกันเนี้ยพวกหนูติดตามมากค่ะหนูอยากจะให้กำลังใจพวกพี่ค่ะสู้ๆนะคะอย่าถอยนะคะถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นมาพวกหนูนี่แหละค่ะจะต้องไปแน่นอนค่ะหนูต้องสู้แน่นอนค่ะฝากบอกคนไทยด้วยแล้วก็ยังไงก็ขอให้พวกพี่สู้นะคะครับขอให้นะสู้อยู่แล้วครับกำลังใจค่ะครับรักพี่ทุกคนค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีโอ้ไกลอยู่ไกลเหลือเกินครับสู้ยังไงเนี่ยนะฮะเอาคนไทยถามตอบหน่อยที่คนไทยในเมืองไทยอันนี้คนไทยต่างประเทศถามมานะทำไมอยู่ไกลเหลือเกินลุงทีสู้ยังไงอยู่ถึงอเมริกานะครับจะสู้ยังไงเนี่ยฮะเวลาเขาลุกคือจะนั่งเครื่องบินมาทันหรือเปล่านะวิ่งมาทันไหมน่ะหาลุงทีตอบหน่อยนะครับไอ้นี่แหละครับคือเหตุผลพวกเราไม่ไปอยู่ไกลนะครับคือจะบอกว่าทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ครับคือเราอยู่ตรงนี้นะครับคือต้องการที่จะเข้าไปนะครับยึดพื้นที่ต้องการที่จะลุกคือครับพูดตรงๆต้องการที่จะครับนะฮะชัยชนะครับถึงบอกว่าใช้สื่อตรงนี้เพื่อใช้เป็นที่รวบรวมมวลชนรวบรวมพี่น้องครับขนาดตรงนี้มันพยายามหาช่องหารูครับจะปิดอยู่ให้ได้นะครับซึ่งบังเอิญว่ามันไม่เกินความพยายามของสายขุนทองครับคือไอ้กรมนมันเก่งครับแต่ว่าขุนทองมันเก่งกว่ามันก็เลยไม่สามารถปิดช่องสัญญาณได้ครับสนมหน้ามันนะครับสื่อในเมืองไทยมันไม่มีโอกาสได้พูดความจริงครับผมเชื่อว่าคนไทยผมตอบสักครู่นะคนไทยที่นะครับเขาไม่รู้มีอีกเยอะเขาถึงไม่สู้เพราะสื่อนี่แหละครับ
ฟรีทีวีหรือว่าสถานีวิทยุนะครับมันปิดหูปิดตาแม้แต่สื่อทางโลกนะฮะไอทีต่างๆโลกไซเบอร์มันยังปิดหูปิดตาเพราะเมืองไทยเผด็จการนะครับท่านทราบหรือเปล่าท่านไม่รู้หรือว่าเมืองไทยมันเป็นเผด็จการมันไม่ให้พูดความจริงครับไอคนไทยบางกลุ่มที่ต้องใส่เสื้อดำที่ต้องเข้าแถวนะครับไปไหว้ซากศพมันก็เพราะอย่างนี้แหละครับการโหมโฆษณาและการสร้างภาพการรับรู้นะจากนะเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาจากอดีตที่ผ่านมาว่ากษัตริย์คือเทวดานะพอมีกลุ่มมีบุคคลนะที่พูดความจริงมันก็ไม่ให้อยู่เหมือนผืนแผ่นดินไทยมันก็ไล่ออกจากความเป็นคนครับเหมือนลงสนามหลวงเหมือนผมหมาน้อยเหมือนขุนทองเหมือนน้องแยมเหมือนยางบัดเหมือนศรัทธาครับเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงเหมือนอาจารย์ชูพงษ์เหมือนลุงเย็นลมป่าและเหมือนอีกหลายคนครับพอพูดความจริงว่ากษัตริย์มันเลวมันชั่วมันก็ไล่ออกจากนอกประเทศไทยโดยใช้กฎหมายที่ว่า112นำซ้ำครับจะเอาเข้าคุกเข้าตารางนั่นแหละครับคนไทยถึงไม่รู้ความจริงว่าวันนี้กษัตริย์มันเลวมันชั่วแต่มึงไม่มีโอกาสให้พูดมันถึงมีช่องนี้ไงครับพูดแต่ที่นี่ไม่ได้พูดอย่างเดียวผมบอกแล้วนะฮะขุนทองมีหน้าที่สื่อสารออกไปครับทำหน้าที่เทคนิคแต่ผมมีหน้าที่ปาดคอมันยิงกระบาลมันครับรอจังหวะแค่นั้นแหละครับเอาชัดๆอย่างนี้แหละครับจะได้เข้าใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเพิ่งโทรมาครั้งแรกครับเนี่ยครับเสียงดังนิดนึงครับอยู่ในเมืองแท้ไทยหรือต่างประเทศนะฮะเสียงค่อยอยู่ในไทยครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอยู่กลางดงเลยครับอยู่กลางดงกลางดงเสื้อเหลืองเอ้าครับใกล้ๆสมอลท็อกนิดนึงเชิญเลยครับตอนนี้พูดอยู่กับคนไทยทั่วประเทศโลกทั่วประเทศพูดกับลุงทีนะฮะ85นะฮะพูดกับยัมมี่พูดกับน้องปลวกวัยรุ่นพูดกับคุณหมูแดงพูดกับคุณอ่านไม่ออกอีกหลายๆคนที่อยู่หน้าซีบอกครับนะฮะหลายพันคนอยู่ครับตอนนี้ครับนะเชิญครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับใจเย็นๆตื่นเต้นนะอันนี้นั่งพูดหรือนอนพูดครับยืนดีกว่ายืนพูดดีกว่าครับยืนพูดดีกว่าจะได้หายตื่นเต้นถ้านั่งพูดแล้วมันจะตื่นเต้นนะยืนพูดแล้วสูดหายใจลึกๆครับครับอ้าวโอเคหรือยังยืนขึ้นหรือยังครับครับผมอ้าวเชิญครับยืนพูดละครับขอร่วมต่อสู้กับทุกคนนะครับครับเป็นกำลังใจให้สู้ไปด้วยกันนะครับครับผมครับหายตื่นเต้นหรือยังครับใจเย็นๆยังเต้นอยู่ยังเต้นอยู่นะอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตื่นเต้นเนี่ยโทษทีถึง40หรือยังตอนนี้40ประมาณ39ครับ39 40เป็นน้องผมนิดนึงผมสหายมาน้อย46ย่าง47แล้วครับแก่แล้วครับแต่ว่าแก่น้อยกว่าลุงทีครับลุงทีอายุ85แล้วครับแก่หงักแล้วครับแก่ยังสู้อยู่เลยครับครับครับอันนี้งั้นขอร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับครับไปด้วยกันอยู่ดงเสื้อเหลืองเลยครับตอนนี้อยู่กลางดงเลยเหรอครับพูดดังไม่ได้กลางดงครับโอ้ครับแล้วถ้าวันที่หมาน้อยเข้าไปยึดกรุงเทพหรือว่ายึดอะไรนี่พร้อมจะสู้ร่วมกันไหมครับแน่นอนครับครับเพราะว่าร่วมแน่นอนร่วมแน่นอนเนาะเป็นคนต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพครับเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนกรุงเทพแท้ๆครับคนต่างจังหวัดครับครับเป็นคนอยู่คนปากใต้หรือคนอีสานครับทำงานคนตะวันออกครับโอ้อยู่ตะวันออกอยู่ตะวันโอ้เอาคนอีสานคือเบาๆเล่าเราย่านยังเราภาษาพื้นบ้านผมมันโอ้บ่ได้ว้าวแล้วโอ้ภาษาสุรินทร์ภาษาสุรินทร์เนาะเออไปทางศรีสะเกษบ่สุรินทร์ครับโอ้สุรินทร์สุรินทร์เขาพูดคำแม่เลยดิพี่น้องสุรินทร์ก็ฟังเยอะนะผมมีแนวร่วมแดงสุรินทร์เยอะแยะเลยผมคุยครับ เออเอาอย่างงี้ภาษาสวยภาษาสวยเอาอย่างงี้พูดภาษาสวยให้กำลังใจพี่น้องหน่อยบอกว่าพี่ก็เป็นคนสวยคนหนึ่งที่พร้อมจะสู้กับหมาน้อยผมนี่เป็นคนทุกเผ่านะใช้ภาษาของพี่พูดให้กำลังใจนิดนึงครับพูดภาษาพี่เลยเชิญเลยครับค
ครับผมสวัสดีผมเพชรแชมป์สายคำนั้นนะมาให้กับคุยมาให้กับคุยนะมาให้ต้องจะช่วยด้วยสู้นะหิมูแน่เพื่อปีนทีมประเทศคนมาให้กูดีซะประจาดีซะเพื่อความเจ้าคงให้ในอนาคตคนเกิดมาผู้ที่ดีซะเลยเนี่ยโอเคนะครับครับขอบคุณมากๆแปลว่าอะไรนะตะกี้นี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับขอให้เรามาร่วมสู้ด้วยกันเพื่อเปลี่ยนประเทศของเราครับให้มันมีความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่านี้นะครับครับโอ้นี่แปลนะแล้วทำอะไรป่านนี้ยังไม่หลับไม่นอนนี่ตีสี่แล้วนะเนี่ยเมืองไทยไม่รู้กี่โมงโอ้ฟังทุกคืนนะครับโอ้ทำงานกลางวันหรือเปล่านอนเพิ่งตื่นเมื่อกี้แล้วก็ฟังโอ้ดีเอออย่างนี้นะให้พี่น้องสวยสุรินทร์ทั้งหลายไม่ว่าสวยหรือขแมนะครับช่วยเอา ID Line นี้หรือไอ้ที่ท่านฟังได้เนี่ยกระจายให้พี่น้องให้พ่อแม่เราที่อยู่สุรินทร์นะครับฟังกันเยอะนะครับพี่นะนะจะเป็นคนสวยเป็นคนมอญเป็นคนขแมเราเป็นคนไทยเหมือนกันนะสู้ด้วยกันถ้าพี่น้องชนะนะนี่ท่านตั้งรัฐสวยขึ้นมายังได้เลยนะปกครองของท่านเลยคือท่านก็ขายวัฒนธรรมของสวยนี่แหละสวยนี่คือเป็นคนที่มีช้างมีอะไรเยอะใช่ไหมนะครับซึ่งวัฒนธรรมสุรินทร์ก็มีเยอะตรงนี้แหละครับทุกอย่างนะเราทำเพื่อชาติบ้านเมืองของตัวเองเพื่อบ้านเมืองของท่านไม่ใช่สู้เพื่อใครเพราะฉะนั้นให้ท่านเอาความคิดตรงนี้น่ะถ้าท่านมีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำขึ้นมาท่านกล้าโทรมานี่เป็นผู้นำแล้วนะเป็นผู้นำแล้วให้ไปบอกพี่น้องสวยในสุรินทร์ทั้งหมดนะฮะเมื่อไอ้หมาน้อยมันบอกว่าเมื่อเราสู้ชนะนะนี่ไม่ใช่หลอกลวงเพื่อเป็นสัญญาประชาคมนี่ออกอากาศทั่วโลกเป็นพยานไว้ท่านสามารถตั้งกลุ่มขึ้นมาปกครองตัวเองครับกูปกครองในนามสวยนะพูดภาษาของเราเอาภาษาของเราครับขายต่างแดนแต่เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนกันเรามีวัฒนธรรมนะเรามีศิลปะต่างๆและมีอาหารการกินและมีการตกแต่งเสื้อผ้าที่เราใส่เราขายวัฒนธรรมของเรานะซึ่งตรงนั้นจะต้องไม่ต้องมาอยู่ถึงกลางบ้านกลางต้องไปอยู่กรุงเทพนะฮะไม่ต้องอยู่บ้านอยู่บ้านคนอื่นแล้วอยู่บ้านเราเนี่ยอยู่สุรินทร์นี่แหละตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับอยู่ชลบุรีครับอ๋ออยู่ชลบุรีเห็นไหมคิดถึงบ้านไหมอ่ะคิดถึงบ้านไหมครับคิดถึงบ้านไหมครับอ๋อทุกวันเลยครับเออเห็นไหมจริงๆแล้วเพราะกษัตริย์นี่แหละมันทำให้เรามันต่างห่างบ้านห่างลูกห่างเมียบ้านเรามันอุดมสมบูรณ์หมดแต่ว่าการกดขี่ภาษีมันได้มันเอามาสร้างความเจริญให้กรุงเทพอย่างเดียวแต่สุรินทร์บ้านเราเราไม่สร้างให้เราเราต้องมาหางานทำอยู่ต่างจังหวัดนี่แหละครับคือเหตุผลหนึ่งที่ผมต้องการให้พี่น้องสู้นะครับ ขอบคุณนะครับหายตื่นเต้นหรือยังครับหายตื่นเต้นหรือยังครับผมโอเคนะยังนิดนึงครับยังนิดนึงเนาะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเข้ามาฟังตอน 3:00 นหรือว่ารายการคนอื่นจัดก็เข้ามานะน้องแยมจัดก็เข้ามาโทรคุยกันได้นะจะได้ไม่ตื่นเต้นเนาะครับครับฟังทุกรายการเลยครับดีครับดีครับโทรเข้ามาช่วงน้องแยมก็ได้นะช่วงเปิดโฟนคนเผด็จการพี่พูดภาษาสวยไปเลยนะครับจะได้เป็นแนวร่วมหลายๆแนวร่วมนะฮะขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านฟังครับนี่ครับคือผมต้องให้พี่น้องเราหลายๆจุดหลายๆที่อย่างนี้ครับคือเข้าใจนะคือบางคนไม่เคยโทรศัพท์ครับนะไม่เคยโทรเข้ามานะขนาดโทรบ่อยๆครับยังอ่ำอ่ำอ่ำอย่างนั้นยังฟังคุยไม่รู้เรื่องนะฮะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสกันนะครับก็ไม่ต้องตื่นเต้นครับพวกผมก็คนเหมือนท่านนะฮะเราเท่ากันนะฮะท่านต่างหากเหนือพวกเราครับนะฮะอย่าคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ครับคือเราคือสหายร่วมกันไม่ว่าพี่น้องสวยพี่น้องชาวกุยนะฮะหรือว่าเป็นคำแมนะฮะพี่น้องทุกเผ่านะครับไทยทรงดำไทยอะไรก็ตามครับขอให้มีอุดมการณ์ความคิดเดียวกันวันนี้ถ้าท่านโทรเข้ามาครับถ้าท่านพูดภาษาไหนภาษาท้องถิ่นครับท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามาเลยครับไม่ต้องไปอายนะไม่ต้องไปอายครับนะวันนี้ที่ผมไม่ได้ดัดจริตครับแต่ว่าผมพูดดังๆเดี๋ยวพี่เขาตกใจนะตกใจครับก็เลยต้องใช้นะฮะลดโทนเสียงลดเดซิเบลลงนิดนึงตรงนั้นแหละครับนะฮะ
ม่ใช่ว่าผมไปตลกตลแหลนะทำเป็นเสียงอ่อนเสียงหวานไม่ใช่ครับเพราะพี่น้องคนนี้เขาก็ไม่กล้าโทรเข้ามานะฮะกลัวผมเอาหลุดไปแล้วเอามาใหม่นะครับเอามาใหม่นะเรียกเข้ามาใหม่นะครับสายสักครู่นี้เรียกเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ตีสี่กับ20นาทีครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับสหายหมาน้อยนะในรายการสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยครับคงจะมีเวลาก็ประมาณอีกสัก10-20นาทีนะครับทางสายคุณทองชำมือมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวบัตรเติมเงินจะหมดนะฮะเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอีกสัก10-20นาทีนะครับเข้ามาพูดมาคุยกับผมนะครับผมสายมาน้อยครับพูดคุยท่านฟังอยู่ครับนั่งเห่าหอนอยู่เพื่อนะฮะยุยงส่งเสริมปลุกระดมครับพี่น้องครับให้ลุกขึ้นสู้ล้มล้างระบอบพวกมันครับนะฮะใช้ตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลุดไปสวัสดีครับ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 ยาน้อยครับสวัสดีครับผม UFO ครับ UFO ก็อยู่ดาวดวงไหน UFO ครับเชิญเลยครับเมนก็มีความชัดเจนที่สุดเลยตอนเนี้ยครับก็มวลชนผมก็ได้เตรียมไปแล้วโอ้เยี่ยมนักรบมวลชนได้เตรียมไปแล้วเตรียมนักรบด้วยนะแต่ว่ามีครับมีแต่ว่าส่วนมากจะเป็นนักดนตรีแล้วก็นักแต่งเพลงนักจัดคอนเสิร์ตมีทุกครบทุกอย่างแหละโอ้ดีกันจมกันจึมเนี่ยเอามาเลยครับช่วยกันหลายๆด้านฝ่ายสถานการณ์ฝ่ายให้กำลังใจครับได้ทุกฝ่ายนะครับผมก็มันเป็นวงดนตรีเก่าเนาะยิ่งยงยอดบัวงามรู้จักไหมครับครับเดี๋ยวซวยอีกเสิร์ฟครับผมแต่ว่าตรงนั้นจะเป็นติดชายแดนอ่ะครับพระวิหารโอ้โหเยี่ยมเลยก็บอกพื้นที่หมดแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ไม่กลัวสายที่เคยสู้มาด้วยกันทุกสนามก็เตรียมพร้อมกันทุกคนแหละแต่ว่าไม่ทุกคนก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าก็มีเดี๋ยวผมแหละเสนอข่าวให้เขาเสนอรายงานให้เขาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าเราทุกหมู่บ้านมีความเตรียมพร้อมนั้นว่าจะเป็นคุณที่จากชลบุรีเมื่อกี้ก็อย่างน้อยก็อาจจะได้ร่วมมือกันก็ได้นะครับครับจะพูดไม่รู้เรื่องการก็ใส่ภาษาอังกฤษด้วยกันก็ได้นะครับก็ภาษาสวยภาษาเขมรบางทีอยู่บ้านกันก็พูดไม่รู้กันหรอกอ๋อไม่เหมือนกันใช่ไหมคแมกับสวยยังไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะกันนะครับถามน้องเมื่อกี้ก็ได้ไม่เหมือนกันแต่บางทีก็พูดได้ทั้งหมดแหละบางคนเนี่ยพูดทั้งสวยทั้งเขมรได้บางคนพูดทั้งสวยทั้งลาวได้ครับแต่ผมพูดได้แต่เขมรครับเขมรแล้วก็ภาษาประเทศอีกหลายภาษาอยู่เว้าได้กันหลาภาษาลาวก็ได้โอ้ครับเว้าได้นิดน้อยครับก็อยากให้เป็นเขมรดีกว่าให้เขมรเป็นภาษาเขมรเพื่อให้กำลังใจแล้วก็บอกแนวร่วมเรานะฮะในพร้อมที่จะสู้กับลุงสนามหลวงกับสหายหมาน้อยโดยเฉพาะอยู่ติดชายแดนด้วยหาจุดตั้งมั่นไว้นะครับตรงนั้นอาจจะเป็นจุดที่เราลุกคือขึ้นมาเชิญเลยครับเราเตรียมแล้วเพราะว่าเตรียมมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเราไม่รู้จะสู้ยังไงไม่รู้จะไปทางไหนวันนี้ครับชัดเจนสหพันธรัฐเราก็มีโอกาสมาเจอกันนะสหายมีโอกาสเจอกันครับมากินกาแฟด้วยกันเดี๋ยวนัดหมายกันมาได้ขอให้มีเวลาแล้วนัดหมายกันมายินดีที่จะนั่งคุยกันแล้วก็นะเห็นหน้าเห็นตากันเพื่อสู้เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวต้องนัดทีมงานด้วยว่ามีกี่คนเราจะไปยังไงเดินเกมยังไงอะไรผมเพราะว่าตอนนี้ทีมงานก็ยังข้อมูลมันเยอะมันเหมือนกับว่ามันหัวคนในคิดมาก เพราะฉะนั้นข้อมูลมันจะไม่ปั่นหัวเสียเวลาก็ต้องอาศัยเวลาสักนิดนึงนะครับให้โอกาสเขาเราก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าสู้มาด้วยกันมาตั้งหลายแล้วเราก็เข้าใจกันแต่ว่าบางทีข้อมูลมันเยอะไม่จะเชื่อใครบางทีก็ไม่รู้จะฟังใครแต่เราก็พยายามว่าถ้าพันธรัฐเชนให้อย่างนั้นเขาก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะรวบรวมครับกองกำลังทำยังไงมั่งยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกถ่ายมาน้อยว่าเราก็มีความพร้อมนะที่จะร่วมด้วยกันถึงยังไงเราก็จะเตรียมไปด้วยกันนะครับไม่มีปัญหานะครับก็ทุกคนพร้อมที่จะสู้อยู่แล้วครับยินดีเดี๋ยวจะเจอกันสหายเดี๋ยวเจอกันแน่นะฮะได้พบกันแล้วก็เพื่อลงมือกันนะเอาให้กำลังใจพี่น้องที่เป็นคนสุรินทร์หน่อย
ในการรวบรวมในปลุกใจพี่น้องนะครับในยามดึกๆครับนะเชิญเลยครับจำเดียบสรูแมวบองโปนเซนบุรีรัมซีสเกตเดอะคาเมร์เองนี่ก็เดอะคาเมร์คลื่นเนาะบานจุยคเนียในชายมาน้อยกับบานลูกสนามหลวงกับบานอมสนามหลวงเนาะกับบานเสนอนะสัพพันธรัตสัพพันธรัตถ้าอย่างนะมีความหมายอย่างนะก็มีความหมายถ้าเองกระจายการปกครองก็มาโมโนสระเองสามารถบริหารได้อบต.ใช่ไหมเนาะเดี๋ยวบอกปูอาจจะเข้าใจง่ายเนาะแต่หลักการน้องสัพพันธรัตสมัยก็เมียนตีรยางบ้านเนาะคือได้สดายเจงไงได้สดายเจงคือสดายสมัยนี้มันเหมาะสมนะมันเหมาะสมถึงจะเองจะต้องการนะกี่กึมอยู่เองนะกี่สลันจะบอกปูกี่เนาะข้อที่สองก็คือถ้าเองตั้งสถาปนาสหพันธรัฐบ่อยแมวบองปูกุกเรียมีส่วนร่วมนะส่วนร่วมพัฒนาหรือภาษาเขมรจะอภิวัตเนาะสระเองอยู่เจริญนะถ้ามริจ้ามริกเมงอยู่ก็มีสวัสดิการอย่างมริจ้าบ่อยเองกับสหพันธรัฐอาจจะมีออยประเทนะตามเปิ้นประมุ่ยเปิ้นเมินปีเมินแล้วแต่เองสามารถเก็บภาษีหรือการบริหารลวดระบาดลอยใช่ก็เมกะรีฟรีดอปริญญาเจนะเพราะฉะนั้นก็ปรับแมวบางปวงกุเนียเตรียมโคลนนะจุยถ้าจุยอย่างนะนี่จุยถ้าบักมือจ้าก็จุยนะมันต้นคือจุยแบบว่าถ้าบะเมียนสาพันธรัฐเกิดมวยก็เอาเงยเงยมือจุยสนับสนุนคลานใจจุยเจนะบักกระเมงก็รอเมงไว้ก็ฝึกกำลังฝึกไว้ทุกจุยผลักดันจุยไว้เจถ้าแผนกบริหารน้องสอยเองเดินยางอนามัยอย่างพวกครูพวกวัยแจงก็จุยเนี่ยตรงมัดเลยนะคือไม่ว่าเซนบุรีรัมทีสเกตนี่ก็ใหญ่ขมแดงขเนียก็เข้าใจขเนียทางบ้านกระจายสำเร็จอยแมววังปนเนื้อทายุนเราข้างหน้าเนาะเราข้างน้องข้างลือนาวแล้วก็ข้างขมแดงกรอมนะกี่เข้าใจข้อพร้องเจนะก็ขอจบแค่นี้นะสายมาน้อยครับขอบคุณมากๆคือไม่ต้องแปลแล้วครับผมเข้าใจความหมายบางครั้งแต่ว่าตรงนี้แหละครับผมที่ท่านพูดน่ะไม่ว่าสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์นะแค่3จังหวัดนะพวกเราจับมือกันเราประกาศจุดตั้งมั่นเนี่ยพูดให้มันสายมาน้อยโฆษณานั่นแหละครับเข้าใจคือให้พี่น้องเข้าใจคือถ้าได้พูดบ่อยๆนี่บางคนก็มันซึมเข้าไปในหัวมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไวดีๆไปพูดการมันก็เหมือนกับเอ็มพูดหลักการเดี๋ยวมันจะลืมถูกต้องเอาชัดเจนอย่างนี้ละตรงไปตรงมาอย่างนี้นะครับอย่าไปพูดวิชาการครับครับก็ผมก็ไม่ใช่นักวิชาการนะก็จะเป็นจะนักวิชาเกินมากกว่าครับเหมือนกันก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะครับแค่นี้นะครับครับผมครับขอบพระคุณมากมากนะฮะขอบคุณมากมากครับพี่น้องนะที่เป็นแนวร่วมหลายภาษาครับคือผมเคยคุยกับพี่ทอมดันดีนะตอนนั้นตอนที่เราสู้อยู่ที่ปทุมด้วยกันนั่งคุยกันหลังจากที่พักหลังเวทีบอกว่าพี่ทอมนี่มีความคิดจะเอาแนวร่วมชาติพันธุ์นะคือด้วยตอนนั้นผมกับพี่ทอมนี่ไปช่วยพี่น้องกะเหรี่ยงซึ่งอยู่แถวติดจังหวัดเพชรบุรีมีปัญหาโดนเจ้าที่รังแกเจ้าที่ป่าไม้รังแกครับก็เลยมีความคิดที่จะตั้งกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นมาซึ่งบังเอิญครับวันนี้มานั่งนั่งคิดมาลืมพอได้ยินเสียงพี่พูดภาษาสวยกับภาษาขมแหมเข้ามานั่นคือคนไทยครับเรามีกลุ่มชาติพันธุ์อีกเยอะครับที่โดนครอบงำจากเจ้ากดหัวอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเมืองไทยนะครับมันกว้างใหญ่ไพศาลเราสามารถที่จะแยกกันอยู่ได้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆครับผมไม่ได้ต้องการให้แยกครับกลุ่มพูดภาษายาวีก็ปกครองยาวีไปเลยครับแต่ทุกคนนะครับสามารถเดินเหินไปไหนไม่ได้มันหลากหลายวัฒนธรรมครับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สวยงามและจันลงประเทศไทยครับให้เจริญมากขึ้นอีกใช่ไหมครับมีกลุ่มชาวเลนะครับกลุ่มอุลักลาโวยนะฮะกลุ่มไทยใหญ่กลุ่มภาษาคนอีสานกลุ่มสวยนะฮะกลุ่มกะเหรี่ยงกลุ่มอามงอาขาซึ่งนี่แหละครับถ้าเมื่อพวกเรานะครับสามารถนะครับล้มการปกครองและไล่พวกเฮี้ยนี้ออกจากพื้นแผ่นดินไทยครับก
ลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆครับสามารถที่จะนะฮะตั้งจุดตัวเองขึ้นมาครับจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งและตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาครับช่วยกันปกครองครับเราก็เจียดที่รายได้ทั้งหมดเข้าส่วนกลางแค่ตรงนั้นเองครับนะเราแบ่งการปกครองครับแต่ไม่ได้แบ่งแยกเพราะวันนี้ระบอบประชาธิปไตยแท้จริงต้องเกิดจากคนท้องถิ่นนั้นๆคิดขึ้นมาเพราะธรรมเนียมประเพณีของเขานะเขารู้นะครับคนกรุงเทพไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าเขาจะนะตั้งกฎระเบียบยังไงขึ้นมาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาตรงนี้แหละผมเห็นด้วยมากๆซึ่งนะครับบังเอิญพอได้ยินตรงนี้ผมนึกถึงนะฮะการต่อสู้ในทางตั้งกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นมากับพี่ทอมดันดีเสียดายครับพี่ทอมก็โดนจับนะฮะโดนอยู่ในคุกครับในโดนคดี112ที่มาร่วมกับมาน้อยนี่แหละครับก็รอเวลาครับออกมาร่วมสู้กันสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมได้ยินไหมครับได้ยินครับโอ้สวัสดีมาน้อยครับครับมาน้อยครับมาน้อยใช่ไหมครับครับสหายมาน้อยพูดอยู่ครับโอ้สวัสดีครับครับรู้สึกตื่นเต้นพูดไม่ออกนะครับตื่นเต้นอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกเนี่ยทำไมตื่นเต้นนะอยู่กาลาอยู่กาลาครับอยู่กาลานะฮะเอาถ้าตื่นเต้นก็ใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้ครับไม่ต้องภาษากลางก็ได้ภาษาครับครับก็ขอให้กำลังใจทีมงานลูกสนามลงทุกท่านนะครับ ครับฮัลโหลครับผมติดตามมาตลอดครับครับฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับผมติดตามรายการมาตลอดครับโอ้ครับป่านนี้ยังไม่นอนเลยเนาะรายการเพิ่งตื่นหรือไงเนี่ยครับฮะเพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นนะเดี๋ยวโอ้ตื่นครับมาน้อยยังไม่นอนเลยครับนะฮะท่านเพิ่งตื่นผมยังไม่นอนเลยครับ ตีสี่แล้วทางนี้ตีสี่แล้วครับอยู่กลางแดนตีสามครึ่งครับโอ้ครับครับคนภาคไหนคนอีสานบอกหรือคนเหนือหรือคนใต้คนอีสานครับโอ้ยคนอีสานกับเบาอีสานแม่ย่านนี่ยังเหล่าเบาอีสานอยู่ย่านอีสานอยู่มันกับเบามันตื่นเต้นนะครับมันตื่นเต้นอันอยู่กาฬสินธุ์บ่อยู่อุบลหรือขอนแก่นอยู่อุดรอยู่ชัยภูมิครับโอ้ชัยภูมินะโอ้ยเนาะลืมไปชัยภูมิกับลืมเบาฮอดชัยภูมิชัยภูมิกับชัยภูมิมีรถยนต์นั่งผ่านอย่างน้อยเพศของเพื่อนคนแดนนะจักรยานสามล้อมอเตอร์ไซค์เออชัยภูมิบ่ไกลนั่งรถไฟไปต่อรถยนต์เครื่องบินกับวินเวียนวนอย่างน้อยวินมาวนตอนทำฝนเทียมตอนทำฝนเทียมนะครับไปน้ำบ่อไปน้ำไอบ่ออะไรนะยังเมืองยางลงทงเหยียบแต่หลังเต้าเออยางลงทงเหยียบแต่หลังเต้าเศร้าก็เข่าอย่างอะไรนะครับกับเออว่าวันเพลงไสยภูมิน่ะโอ้ยเนาะว่าไสยภูมิมาโหลดครับบ่ต้องอายหายตื่นเต้นแล้วบ่นี่ผมส่วนอายว่าวเนี่ยให้บ่อยากให้อายหายอันอยากตื่นเต้นค่อยๆว่าวก็เลยส่วนห้องเพลงเคยโทรมาอยู่ใครมาหามาหน่อยครั้งนึงครับบ่ตอนไหนเนาะแต่ว่าตื่นเต้นแต่ว่าตื่นเต้นเบาๆออกแล้วครับครับตอนนี้ผมก็แชทอยู่ของ YouTube แล้วครับซื้อบอร์ดครับดีครับดีครับใครกำลังใจมาหน่อยให้กำลังใจทุกคนนะครับครับอันคนกำลังใจน้องแย้มน้ำครับน้องแย้มคงสิรับแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าแย้มมือสาวกับเพิ่นก็เฮ็ดรายการแย้มมือสาวก็โทรมาหาได้เด้อเปิดโฟนคนเผด็จการน่ะนะขอนับถือน้ำกินน้ำใจหัวกินโทใจนะครับมาหน่อยครับครับขอบคุณหลายขอบผมขอบคุณมาหน่อยลุงสนามหลวงน้องเยี่ยมสหายยังบัตรสหายสตาทุกท่านแล้วครับครับสู่ต่อไปพบตอนนี้ผมกำลังแจกซีดีอยู่ครับอันเฮ็ดอย่างระวังเด้อคันแจกระวังทรงคลิปไปก็ได้ตัวทรงเขาในไลน์คันแจกเป็นแผ่นมันเป็นหลักฐานระวังเด้อไอ้เด้อเฮ็ดอย่างไรระวังแน่มันอะไรครับมันบ้านนอกมันมีเน็ตครับอ๋อบ้านนอกเนาะเอาซีดีไปให้บ่โอ้ครับให้พ่อลูกแม่ป้าเอาอ่านหน้าบ้านให้ฟังเนาะมันเป็นติตะคอนเคยเป็นคนแสดงนำกันนะครับไปลาดประสงค์ไปพันธาแหละครับครับก็แม่นเหมือนหลักคนอีสานบ้านเฮาแสดงค่อยจ้อยอ่ะครับครับไปอยู่ตั้งเป็นเครื่องเรียนป่ะครับครับครับก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วบ่อยากว่าตัวแล้วครับคอยใส่ขึ้นบ้างครับครับก็ขอบคุณหลายนะขอบคุณหลายนะครับขอบคุณครับอันทาสู่พร้อมกันเด้อไอ้เด้อนะฮะสู่พร้อมกันสู่แน่นอนครับส่งมาเลยครับสู่แน่นอนคันตายครับ
บักหมาหน่อยบอกเอ้าพี่น้องเฮายึดใส่ยายพุ่มบักยึดค่ายทหารยึดค่ายยึดโรงพักมันนี่เอาเฮ็ดพร้อมกันรวดนะฮะครับ45เฮ็ดดอกยึดแล้วก็ให้พี่น้องใส่ยายพุ่มน่ะเป็นคนปกครองบ่แม่นบักหมาหน่อยปกครองดอกเนาะครับครับครับต้องซอยกันคนอีสานบ้านเฮาตั้งสาภาพรัฐอีสานให้ได้เด้อไอเด้อครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับนะหลายเสียงหลายสายครับดีใจนะคือผมต้องชวนพี่เขาคุยนะครับเพราะว่าพี่เขาตื่นเต้นนะตื่นเต้นก็เลยต้องชวนคุยนะครับหลายๆท่านที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาครับนี่คือนะการต่อสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยครับทุกคนนะเป็นแนวร่วมทั้งหมดนะครับเข้ามาพูดมาคุยได้ครับกระสายมาน้อยในช่วงดึกๆครับถ้ายังไม่นอนนะฮะนะหรือว่าเพิ่งตื่นขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับผมครับตอนนี้รายการสดครับรายการอยู่นี่เป็นรายการสดๆครับตอนนี้ออนแอร์อยู่หน้าไมค์อยู่นะครับนะฟังคนไทยทั่วโลกพูดอยู่ด้วยกันอยู่ครับเชิญเลยครับอ๋อครับผมครับผม ตอนนี้ทักไทยลุงทีวัยชรา85ก็ยังไม่หลับไม่นอนครับอยู่อเมริกาคุณคังหยีเก่าหยีแฮกหยีฉิกโอ้เรียกยากเหลือเกิน คุณปิกาจูคุณแสนดี น้องปลวกวัยแว้นยังอยู่คุณสหายหมีน้อยคุณเลโอเบียยังอยู่นะครับเชิญครับครับครับคืออย่างนี้ที่เมื่อกี้สหายหมาน้อยเขาพูดว่าคนกรุงเทพไม่สู้คนกรุงเทพก็มีสู้นะแต่ว่ามันยังหาแนวร่วมอ๋อไม่ใช่กันไม่ติดผมพูดอย่างนี้ผมบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมันสู้ไม่ได้เพราะพูดไม่ก็ไม่ได้ครับพูดไปก็มีคดีมันต้องออกมาสู้นอกประเทศคือความหมายของอย่างนี้ผมไม่ได้บอกกรุงเทพไม่สู้นะคือพูดไม่ได้เพราะอยู่ในกรุงเทพใช่ครับเชิญครับเพราะว่าในสภาพของคนกรุงเทพเนี่ยหูตามันเยอะครับแต่ว่าคนที่เขาคิดจะสู้เขาก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไปครับแม้แต่ส่งคลิปทุกวันนี้ครับเขาก็ยังกลัวเลยอืมจะคุยทางไลน์เขาก็ยังกลัว ครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงนะแต่เราก็อยากช่วยครับเพราะว่าเราเห็นแล้วในสภาพอย่างนี้บ้านเมืองมันไปไม่ได้ผมก็เลยแบบไม่ค่อยสบายใจเห็นแล้วมันปวดหัวกับไอ้พวกนี้เพราะเราอ่ะไม่เคยเราอ่ะไม่กลัวอยู่แล้วแต่ว่าต้องมีแนวร่วมปัญหาคือเราจะพูดอะไร มันก็จะยัด112ให้เราครับเข้าใจครับเพราะว่าคุยกับคนข้างบ้านวันนั้นก็ทะเลาะกันครับเขาก็จะบอกถ้าพูดมากเขาจะแจ้ง112โอ้มันคือเราก็ไม่รู้จะพูดยังไง ใช่ไหมครับอืมผมกะว่าถ้าเกิดนะวันไหนไอ้เจอ112ผมว่าปืนยิงมันแน่เลยก็ควรจะเป็นเพราะโดน112กับติดคุกไม่ก็ยาแลกกันไปเลยครับเข้าคุกโดนยำหนักไม่ยอมติดหรอกครับอย่าไปยอมครับใช่ครับใช่ก็อยากให้สหายหมาน้อยจัดการครับเอายังไงเอาเลยแนวร่วมมีดีครับขอบคุณมากรอให้ผมทำมวลชนสักระยะหนึ่งจัดตั้งกลุ่มขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่าวันนี้คือผมไม่โตแหลครับผมต้องการแนวร่วมที่เป็นนักรบแล้วก็นักรบนี่คือเราไม่ได้ไปฆ่าใครแต่เราพร้อมที่จะปกป้องพี่น้องถ้าเมื่อเรารบคือแล้วถ้ามันส่งทหารเข้ามาเหมือนอย่างว่าธรรมกายไม่มีใครปกป้องอ่ะมีแต่สวดมนต์นะครับมันคนละเรื่องกันไม่เอาใช่ครับผมไม่เอาใช่ครับครับเพราะว่าทางเสื้อแดงนั่นเขาก็ทำอะไรไม่ได้เขาไม่คือเขาไม่ล้มอ่ะใช่ไหมเขายังเอาเจ้าอ่ะก็ในห้องที่ทำงานของที่ประชุมของนปช.เขามีรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วก็พระบรมสารีรัตน์ไว้ห้องทำงานทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเลิกพูดใช่เลิกพูดครับเราก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับแต่ทางพวกผมอ่ะเขาก็เอาอยู่หลายคนแต่บางคนเขาก็ยังคุยกันอยู่แต่บางคนเขาก็ไม่เอาได้ครับก็เราฟังข่าวเนาะ เราฟังข่าวใช่ที่
ที่พวกเราทำงานให้มันสักระยะหนึ่งเมื่อวานนี้จะย่างเข้าเดือนที่3นะฮะวันแรกนะฮะก็ใช่ใช่กว่าจะก็ดีใจอ่ะครับครับเขายังผมก็ยังเห็นใจเลยนะอย่างสายมาน้อยไม่น่าตกสภาพไปเป็นอย่างนี้ได้เลยนะก็นี่เรียนท่านเลยนะคือเราเคยมีเป็นหลายร้อยล้านเหมือนเขาอ่ะไม่ใช่ว่าตายศรีทศาถึงจะไม่เป็นเด็กกำพร้าแต่ผมก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาผมมีหลักทรัพย์เป็นร้อยนะนี่มันยึดหมดใช่วันนี้ต้องไม่รู้วันนี้ต้องมาเนี่ยเรื่องไหมเนี่ยนั่งรถ 4-5 ชั่วโมงไปพบชาวบ้านเสร็จก็ต้องมากู้เบ็ดนะมากู้มองกู้ตะข่ายนะเพื่อได้ปูได้ปลามาแล้วก็เอาไว้ให้ขุนทองไว้ทำกับข้าวตอนเช้าซึ่งบางอย่างไม่ต้องบอกไปบอกแล้วดราม่านะบางเดือนนะกินข้าวเหนียวอย่างเดียวครับนะข้าวหลามนี่ต้องเอามานึ่งที่นี่มันไม้ไผ่เยอะคือเราสู้ชีวิตตลอดเพราะมันอดทนอ่ะถึงบอกให้พี่น้องกรุงเทพอดทนหน่อยเราอดทนมากกว่าท่านอีกเยอะแต่เราไม่พูดบางอย่างเราไม่พูดใช่ครับครับครับเพราะว่าผมแค้นตั้งแต่สมัยไอ้พระเฮียมันยึดแจ้งวัฒนะนะโอ้ไอสัตว์นั่นน่ะมันไม่ใช่พระนะไอ้เฮียสุวิทย์นะไอ้ล้นเฮียเนี่ยครับเออทุกวันนี้ทำอะไรมันไม่ได้เห็นไหมมันมีหมายจับมันมีอะไรหมดตำรวจไม่ทำอะไรครับหมายจับก็มีก็ใช่ไงครับก็มันเป็นพ่อไอ้ตูบอ่ะใช่ถูกต้องครับก็เนี่ยแหละมันความอยุติธรรมพี่น้องก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างนี้แหละครับ ใช่ใช่ใช่โอ้นี่ไม่หลับไม่นอนเพิ่งตื่นมาหรือว่ายังไงครับเนี่ยตีสี่จะตีห้าแล้วนะครับผมของผมทำงานอิสระครับถ้ามีงานเราก็ทำไม่มีงานเราก็นะครับโอ้ยฮะ50กว่าแล้วเราก็อย่าไปใกล้เคียงกันดิ้นรนอะไรมากใกล้เคียงกันสภาพอย่างนี้ครับผมก็ทำได้เราก็ทำจริงๆวัยเรานะมันควรจะไว้ต้องเที่ยวนะครับคือณวันนี้เราก็แบบยังไงเราก็ครองครอบครัวให้มันไปได้ใช่ไหมหาเงินทองเลี้ยงลูกอะไรไปแต่ถ้าเพราะลูกเรามันก็โตหมดแล้วเราก็พร้อมแล้วล่ะครับแต่เราก็ทำอะไรเราก็ทำคนเดียวคนพวกลูกหลานเราก็การมันออกไว้ไม่ต้องมายุ่งดีครับดีครับเพียงแต่ว่าให้เขาเป็นแบบพวกคอยสนับสนุนเราเฉยๆแต่ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับครับโอเคเนาะได้คุยกันมากโอกาสอย่างนี้อยากจะให้มันให้โอกาสมันได้มาเป็นของเราสักทีวูดีมากครับมันพวกนี้มันโดนโค่นโดนล้มไปนี่มันจะเป็นยังไงบ้างครับคนไทยรวยขึ้นแน่นอนครับนะถ้าล้มได้นะเพราะว่ามันทรัพย์สมบัติในกรุงเทพถนนทุกสายของมันหมดดินของมันหมดทั้งที่มันของเราทั้งนั้นแหละฉะนั้นในกรุงเทพก็เหลือเฟือละถ้ามีโอกาสก็นัดหมายเจอกันบ้างนะฮะกินกาแฟด้วยกันนะในจุดที่ในโลกพระจันทร์ก็ได้นะฮะอยากจะเจอพี่น้องแล้วก็นั่งเพื่อนั่งพูดคุยกันเพื่อนัดหมายกันช่วยกันคนละไม้ละมือนะฮะก็ขอเรียนเชิญนะครับครับได้ครับผมขอบคุณมากสายมาน้อยครับขอบพระคุณมากครับนะไม่รบกวนสายอื่นละแค่นี้ครับขอบพระคุณมากครับนี่กล้าคุยกับผมนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะพี่เพราะว่าคนที่กล้าคุยกับผมนี่มันน้อยคนส่วนมากว่าโอ้ยนี่มันคดีมันทั่วตัวเลยนี่ว่าเดี๋ยวมันไปพวกกับมันอะไรเงี้ยผมรู้ว่าคนไม่ค่อยกล้าคุยกับผมอย่างนี้เยอะครับครับผมโอเคครับคือผมดีใจนะหลายสายโทรเข้ามาคือผมทราบว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยกล้าคุยกับผมนะฮะกลัวครับเฮ้ยมึงโทรมาไอ้นี่มันคดีเต็มตัวเลยนะฮะอันนี้มันชั่วมันตอนนี้มันมี20-30คดีแล้วมันคนเลวคนชั่วมึงคุยกับมันน่ะเดี๋ยวมึงเขาก็เอามึงเป็นพวกเดียวกันอีกนะฮะผมดีใจนะครับส่วนมากผมเข้าใจคนไม่ค่อยกล้าคุยกับผมนะฮะไอ้เฮ้ยมันปากหมามันสำลอกสำลาบจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะคือเนื้องานที่เราทำนะครับตรงไปตรงมานะเนื้องานที่เราทำครับตรงไปตรงมาชัดเจนเพราะฉะนั้นผมถึงต้องพยายามอดทนตรงนี้ครับในการต่อสู้เดี๋ยวนะฮะผมขอเวลาท่านฟังคงได้อีกสายสุดท้ายนะครับเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจอกไรยังไม่นอนอีกเหรอคุยกับหมาน้อยว่า
ตอนนี้ออกรายการอยู่เดี๋ยวไอ้ชายอันนี้ออกรายการอยู่ไอ้ชายมึงจำได้ไหมพ่อมึงสั่งเอาไว้ให้ทหารเขาไปรบที่ชายแดนอรัญญประเทศน่ะเขายังมีชีวิตอยู่อีกเยอะนะเขารอพวกมึงอยู่มึงไม่ต้องกลัวมึงโดนแน่เนี่ยเขาสั่งกูมาเนี่ยครับแต่เขาอ่ะออกรายการมาหลายคนแล้วได้ยินแล้วเสียงก็ได้ยินครับมึงจำนะเดี๋ยวฟังด้วยเอาพูดต่อนกพี่ฟังพี่ฟังเขายังมีชีวิตต่อมึงโดนล้มแน่มึงอย่าคิดว่าเขาไม่ทำอะไรนะครับมึงจำได้ไหมตอนมึงอายุเท่าไหร่พ่อมึงเกณฑ์ทหารไปรบชายแดนนะระเบิดลงตุ้มตามตุ้มตามนะยังมีชีวิตอยู่อีกเยอะมึงไม่ต้องกลัวมึงโดนแน่อ้าวครับบอกตรงเลยเพราะเขารออยู่แล้วกูเนี่ยแหละกูไม่อยากบอกว่ากลัวกูคนไทยกูคนกรุงเทพแต่กูมีญาติเพื่อนฝูงเยอะไม่ต้องห่วงมันเหลืออีกเยอะคนที่เขายังไม่ตายไอ้คนที่ตายแล้วก็ตายไปครับยังมีอยู่มึงเจอแน่ไอ้ชายกูอ่ะมึงก็ต้องรู้ว่ากูเป็นใครโอ้ครับกูไม่กลัวพ่อมึงกูยังไม่กลัวเลยกูยังไม่เคยไหว้พ่อมึงสักครั้งเลยย่ามึงกูยังไม่เคยไหว้เลยสักครั้งนึง มึงจำกูไว้ไอ้เหี้ยมึงอ่ะไอ้สัตว์ไอ้ชาติชั่วมึงตายไปซะแค่นี้แหละมึงจำเอาไว้นะว่ามึงไหลมึงเจอแน่ครับเอาเดี๋ยวถามนิดนึงมึงโดนแน่อย่าให้กูรวมกลุ่มกันได้แล้วกันครับตอนนี้ญี่ปุ่นกี่โมงให้กูรวมกลุ่มได้เมื่อไหร่มึงเสร็จตอนนี้ญี่ปุ่นกี่โมงแล้วครับญี่ปุ่นนี่กี่โมงแล้วเนี่ยดึกหรือยังครับตอนนี้จะ6โมงเช้าแล้วเนี่ย6โมงเช้าแล้วเนาะโอ้ครับยังไม่นอนเลยนะอีก15นาที6โมงเช้าอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะโอ้ของมาน้อยนี่ตอนนี้ตี5แล้วครับจะตี5แล้วก็น่ะของพี่เหลืออีก17นาทีก็6โมงเช้าแล้วครับโอเคนั่นแหละนะครับเราคุยกัน2คนนะตรงเลยคนที่เราอ่ะนะที่ติดต่อพี่มาน่ะแต่พี่ก็ไม่บอกนะแล้วอย่าไปบอกใครนะว่าอยู่ญี่ปุ่นน่ะพี่มีหลายเครื่องได้พี่อย่าให้เขารู้นะอย่าไปบอกใครนะว่าอยู่ญี่ปุ่นคือว่าที่บอกนะบอกมาน้อยก็บอกลุงเฉยๆโอเคแล้วก็ประกาศทางนี้ไปด้วยเลยที่ออกรายการสดเนี่ยครับไม่งั้นพี่ไม่กล้าโทรหรอกโอเคอย่าแต่อย่าไปบอกใครนะอย่าบอกคนอื่นนะอย่าไปบอกคนอื่นนะว่าอยู่ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเขารู้เออเราคุยกัน2คนนะไม่ต้องบอกใครครับนะที่มึงพาเกณฑ์อาหารไปมึงจำได้อายุมึงแค่นี้เองแค่60ป่ะโอเคมึงกูแตกต่างกันไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ควายแค่นี้นะจ้าอย่าไปบอกใครนะพี่นะเดี๋ยวเขารู้คุยแค่2คนอ่ะ3คนกับลุงสนามหลวงลุงทีก็อย่ารู้นะห้ามรู้เด็ดขาดว่าพี่เขาอยู่ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวก็รอมันตามไปนะครับ คุณเจอรี่หัวเราะเลยนะคุณเจอรี่ คุณเจอคุณมินนายนานชมพู่บอกแดวชุ่ยๆอย่าบอกใครนะเออพี่น้องเราเนี่ยครับขอบคุณมากมากคือมันดึกแล้วนะผมก็อยากพี่น้องเราหลายท่านบอกว่าคุณการิต้าหัวเราะอย่างเดียวเลยคุณคอมมานเบาๆหน่อยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะสหายมาน้อยสหายมาน้อยเนาะครับโอ้บอกน้องขวบนะว่าสมัครเป็นพี่สาวเขาฟังอยู่คุยกับเขาเลยไม่ต้องให้ผมบอกเอาพูดกับเขาเลยแล้วก็ฝากบอกนะไอ้เสียอะไรนะไม่น้องปู่เขาฟังอยู่เขายังไม่นอนเนี่ยบอกเขาดิเนี่ยบอกเขาดิบอกเขาดิเขาฟังอยู่เนี่ยเขายังอยู่หน้าซีบอกอยู่อ๋อน้องปู่สวัสดีนะสมัครขอสมัครเป็นพี่สาวอันนี้ชื่อสหายดาวกระพริบสหายดาวกระพริบนะงั้นฝากบอกไอ้เสียโอด้วย
แล้วไม่บอกลุงทีมั่งล่ะมึงไม่รอดแน่ลุงทีบอกทำไมฮะมึงบ้าหรือเปล่าไปไล่ล่าเขาอืมมึงไปอยู่เมืองนอกทำไมไม่อยู่ที่ประเทศไทยล่ะมึงต้องอยู่ประเทศไทยสิมาอยู่ทำไมเยอรมันน่ะครับไอ้จ่าห้าวบ้าหอยเอาแค่นี้แหละเนาะหมาน้อยเนาะครับแล้วไม่สมัครแล้วไม่สมัครเป็นญาติกับลุงทีมั่งฮะไม่สมัครเป็นญาติกับลุงทีมั่งอ่ะโอ้ไม่สำหรับลุงทีไม่สมัครเป็นญาติหรอกสมัครเป็นแฟนเลย สมัครเป็นแฟนลุงทีเลยง่ายโอเคหมาน้อยนะรักหมาน้อยมากๆเลยเดี๋ยวหมาน้อยอ่านในทางไลน์นะครับครับครับขอบคุณครับโอเคไอ้จ่าห้าวเป้าหอยเตรียมตัวไม่รอดแน่มึงล่วงแน่ครับครับโอเคแค่นี้แหละหมาน้อยหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าครับแหมบางคนยังไม่รู้จักว่าน้องปวกชื่ออะไรครับลุงทีมีคนสมัครเป็นแฟนแล้วนะลุงทีเยอะเหลือเกินนะนะฮะแฟนเยอะเอาล่ะครับท่านฟังครับคืออย่างนี้นะผมคงจะปิดสายเท่านี้ครับขออนุญาตพูดคุยท่านอย่างนี้ว่านะฮะวันนี้สถานการณ์การต่อสู้ต้องลุกคืบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจะเป็นคนกระทุ้งกระแทกและจะเป็นคนนะครับยุยงส่งเสริมปลุกระดมครับให้พี่น้องครับลุกขึ้นสู้นะขึ้นทุกวันทุกวันจะอาสาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับมีบางท่านนะครับกลัวในเรื่องความปลอดภัยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าท่านแสดงความคิดเห็นสามารถแชทสามารถส่งเสียงมาทางไลน์ได้ครับไม่ต้องกลัวครับคนแชทคนคุยวันหนึ่งไม่รู้กี่ล้านสายครับมันจับไม่ได้หรอกครับนะแค่กลัวความคิดตรงนี้ครับก็ถือว่าไม่สู้แล้วฉะนั้นอย่ากลัวความกลัวยังไม่ทำให้เสื่อมอย่างที่นายกสมัครบอกไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับขอให้พี่น้องที่เป็นแนวร่วมทั้งหลายครับนี่เพิ่งจะย่างเข้าเดือนที่3ผมต้องการนะครับรับสมัครนักรบประชาชนครับทุกคนครับที่เป็นแนวร่วมไม่ว่าเป็นนักรบด้านไซเบอร์นักรบนะด้านอยู่เบื้องหลังคือเป็นกองเสบียงนักรบที่อยู่แถวหน้านั่นคือนักรบพร้อมที่จะยิงกระบาลมันปาดคอมันทุกแผนกครับคำว่านักรบนะครับไม่ใช่ว่าพาคนไปยิงเขาอย่างเดียวไม่ใช่มีแบ่งหลายที่ครับทั้งโลกไซเบอร์ทั้งอยู่หน้าซีบอกด้านคอมพิวเตอร์นะทั้งฝ่ายสนับสนุนฝ่ายกองเสบียงให้นะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพิ่มมากขึ้นในนามครับองค์การสหพันธรัฐไทยหรือว่าสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยสมาชิกของเราครับไม่ต้องแสดงบัตรประชาชนไม่ต้องส่งข้อมูลมาให้ไม่ต้องส่งนะครับเลขพาสปอร์ตมาให้ครับไม่เอาครับไม่ต้องเอาสำนงสำเนาอะไรทั้งนั้นไม่ทำอะไรทั้งนั้นครับขอให้พี่น้องสมัครในใจก็ถือว่าเป็นแนวร่วมเราแล้วครับขอให้พี่น้องครับที่มีความคิดเดียวกันเห็นด้วยกับเราครับก็คือเป็นแนวร่วมและเป็นสมาชิกเราแล้วครับเราไม่ต้องการครับในเรื่องนะครับลุงลังครับบางคนต้องการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของครับมวลชนครับต้องส่งบัตรไปให้ต้องส่งหมายเลขสำเนาทะเบียนบ้านไปให้ครับบ้าบอคอแตกครับไอ้นั่นไม่ใช่ครับนะเราต้องการแนวร่วมจริงจังครับที่จับต้องได้แต่ละท้องถิ่นแนวร่วมจังหวัดบึงกาฬจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดเชียงใหม่นะจังหวัดพะเยาจังหวัดพัทลุงจังหวัดปัตตานีจังหวัดไหนก็ได้ครับที่เป็นแนวร่วมครับรับสมัครตัวเองในใจแค่นั้นแหละครับก็คือเป็นแนวร่วมแล้วครับและท่านก็ต้องนะหาแนวร่วมต่อไปในการคือคนที่มีความคิดเดียวกันอุดมการเดียวกันครับเพื่อเตรียมพร้อมครับในการจะลุกฮือขึ้นสู้พร้อมเมื่อไหร่ไม่ทราบครับแต่พร้อมเมื่อไหร่ลุกฮือเมื่อนั้นพร้อมเมื่อไหร่ยึดประเทศเมื่อนั้นครับยึดประเทศและไล่พวกขี้ลงไปทั้งหมดครับลงไปลกให้หมดครับไม่เอาไว้ครับเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดขอให้แนวร่วมหรือสมาชิกที่สมัครไว้ครับเมื่อพร้อมส่งสัญญาณมาแจ้งมาครับผมพร้อมที่จะลุกฮือและยึดประเทศพร้อมกับพี่น้องบางคนคิดว่าเป็นความฝันลมๆแรงๆเป็นคำพูดที่นะครับสิ้นไร้หรือว่าหาสาระไม่ได้ครับไม่ใช่ครับนี่คือจริงจังและจริงใจครับตรงไปตรงมาครับชัดเจน
ถึงแม้ว่าพี่น้องจะไม่ลุกขึ้นสู้พวกผมกับแนวร่วมจัดตั้งที่เราจัดตั้งไว้ก็หาเวลาหาจังหวะที่จะลุกขึ้นอยู่จะพยายามหาที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งครับยึดขึ้นมาและประกาศเจตนารมณ์ประกาศนโยบายและประกาศว่ากลุ่มกูคือกลุ่มสหพันธไทยครับไม่ขึ้นกับพวกมึงและจะขยายการต่อสู้ไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะยอมนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องทำครับและทำด้วยชัดเจนตรงไปตรงมาขอให้พี่น้องที่นะครับฟังอยู่ทั่วไทยทั่วโลกทั่วประเทศครับรับทราบไว้ว่านี่คือการทำงานตรงไปตรงมาและชัดเจนนะครับไม่มีการพูดตอแหลสร้างภาพเพื่อนะฮะรอแดกเงินบริจาคหลอกชาวบ้านรายวันครับไม่เอาไม่ได้หาหัวหน้ามาอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเตรียมพร้อมไว้ครับคนไหนก็ตามครับที่พร้อมที่จะเดินทางมาพบกับสหายหมาน้อยมานั่งพูดคุยกับลุงสนามหลวงหรือทีมงานพวกเราครับเราพร้อมที่จะเจอหน้าเจอตาครับนี่ประกาศออกอากาศอย่างนี้กรมน.ครับมึงเตรียมตัวเลยครับที่จะทำตัวเป็นสายลับนะมาเลยครับนะนะกูพร้อมจะคุยกับคนทุกคนครับนะอย่าให้จับได้กันนะครับจับได้นะมึงก็เป็นศพลอยน้ำไปเมื่อนั้นแหละครับนี่พูดตรงๆแต่แนวร่วมพี่น้องทั้งหมดครับที่อยู่ตอนนี้ครับขอให้เตรียมพร้อมครับถ้าคนไหนยังใจไม่ถึงหรือยังไม่กล้าอยากจะขอกำลังใจอยากจะเจอตัวเป็นครับอยากพูดคุยครับมาเลยครับนัดหมายมาทางไลน์ ID ไลน์นี้ทางที112 112หรือทางฮอต112 112ครับเราพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และจะแลกยุทธวิธียุทธศาสตร์ในการลุกฮือในการยึดนะบ้านเมืองขึ้นมาครับพี่น้องครับก็ขอให้กำลังใจพี่น้องในการต่อสู้ต่อไปตอนนี้ตีห้าพอดีครับเวลาณจุดตั้งมั่นจะเช้าแล้วนะครับผมคงจะขออนุญาตเวลาพี่น้องพักผ่อนบ้างนะอาจจะชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็เดินทางต่อไปในการพบกับมวลชนนะเดี๋ยวก็จะไปกู้เบ็ดกู้มองครับหาปลงหาปลานะไว้ให้สายคุณทองครับไว้ทำปนทำลาบต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะขอบคุณทุกคนครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับจะมากจะน้อยอยู่หน้าซีบอกนี้เยอะแยะหมดเลยครับนะคุณพิกาจูคุณเพชรหรือว่าคุณนินานะเข้ามาอีกครับหลายๆท่านนะคุณอัมเบิร์กนะฮะคุณลีโอเบียนะฮะหลายๆท่านครับที่อยู่ตรงนี้ทุกคนครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อขอบคุณมากๆคุณเสรีชนด้วยครับนะวันนี้สายมาน้อยขออนุญาตกราบสี่ตีนลาก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับตอน3ทุ่มนะครับไทยเฟดเดอร์เรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย
กี่ลมฝันที่พัดละอองปล่อยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะกอนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสวรรค์ของเรากี่ลมฝันที่พัดละอองปล่อยอ่อนในกองขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนหมดเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสวรรค์ของเราปลุกผู้คนปลุกฝันสวรรค์ของเราไทยเฟดเดอเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย